ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์ตอนใหม่มาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพิมพ์มีครับเกิดคิดอะไรไม่ออกขึ้นมาก็กำลังคิดว่าจะพูดว่าเอ๊ะพี่รัศมีหรือพี่มีดีมาตัดสินใจอะไรกระทันหันกับเรื่องแบบนี้อยู่ๆก็สตันไปครับทั้งที่ทักทายกันเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราขึ้นเรื่องใหม่เนาะเป็นไปได้ครับพี่เรื่องใหม่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆก็กำลังอ่านกำลังดีครับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะคือตอนแรกๆนี่ก็เอ๊ะจะอ่านดีไหมนะคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ตกสำรวจคือก่อนหน้านี้นะคะดิฉันเองก็ได้หนังสือจากอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรซึ่งเป็นผู้แปลวรรณกรรมเยาวชนสเปนหลายเล่มแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จากผู้เขียนให้เอามาตีพิมพ์เพื่อที่จะเอาผลกำไรเนี่ยมาช่วยเด็กยากจนในชนบทก็คือให้ทุนการศึกษาแต่ว่าเล่มนี้คือมันตกไปอยู่ในซอกยังไงก็ไม่รู้อะหายไปตกสำรวจแล้วพี่ใช่พอมาเจออุ้ยตายละนี่เหลืออีกเล่มหนึ่งนี่นาแล้วก็ทราบมาว่าเล่มนี้เป็นเล่มโปรดของหลายๆคนค่ะด้วยความประทับใจก็เลยโอเคขอปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ทิ้งทวนใช่ค่ะกับวรรณกรรมเยาวชนที่เราต้องบอกว่ามัดรวมกันเนาะมัดรวมกันให้สำหรับคนที่เคยเรียกร้องบอกว่าอยากฟังวรรณกรรมเยาวชนครับคราวนี้ก็จัดให้แบบจุกๆกันเลยนะคะเน้นครับนี่ก็เกือบ10เรื่องเข้าไปแล้วคุณจิตรินคุณลองไล่เรียงมาสิคะครับผมเรื่องแรกก็เปิดด้วยกุชโชนะครับแล้วก็มีสู้เบนิโต้สู้ต่อมาเป็นแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินแล้วก็มีเพื่อใจดวงเดียวกันฮะแล้วก็เป็นโมแล้วก็มาเรื่องนี้นะครับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันทั้งหมดนี้คือซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนส่วนใหญ่จากสเปนคือทั้งหมดเนี่ยจากสเปนครับก็มีเพียงโมมาจากคอสตาริกาคอสตาริกานะคะเล่มเดียวครับส่วนมานูเอล่าก็กลับมาที่สเปนอีกครั้งหนึ่งงานเขียนของนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนสเปนรางวัลเรือกลไฟซึ่งเป็นรางวัลที่สำคัญทีเดียวนะคะสำหรับวงการวรรณกรรมเยาวชนโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมคุณโคเซ่ลุยส์เนี่ยค่ะ95ละคือแข็งแรงมากนะคะครับยังเป็นตำนานที่มีชีวิตเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กได้อ่อนโยนแล้วก็มีความหวังคุณจิตรินจะว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้พูดถึงตำนานที่มีชีวิตแล้วนึกถึงแบบวง Rock and Roll อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตำนานซอฟต์ตำนานของแบบวรรณกรรมเยาวชนเพราะเขาเขียนเรื่องเอาไว้เยอะมากอ่ะครับก็โชคดีเนาะกับการที่มีคนซึ่งมีความสามารถแล้วก็มีอายุยืนยาวเพราะนั้นเท่ากับว่าเขาก็มีช่วงเวลาในการที่จะผลิตงานศิลปะออกมาได้เยอะใช่ไหมใช่ในขณะที่คนดังๆหลายคนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอายุสั้นโอ้อยู่ได้ไม่นานนะคะก็ไปหวันกันซะแล้วครับน่าเสียดายก็วันนี้ค่ะเรามาฟังเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะเรื่องราวของมานูเอล่าเด็กหญิงที่อยู่กับแม่สองคนแม่ซึ่งทำงานที่สถานีน้ำมันก็คือทำงานปั๊มน้ำมันเป็นเด็กปั๊มนั่นแหละพูดง่ายๆและแม่ก็เป็นวัยรุ่นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ตอนที่1ค่ะกลับไปที่สเปนด้วยกันค่ะมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเธออาศัยอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างแปลกใกล้กับชุมชนข้างสถานีรถไฟถัดออกไปคือสนามบินที่มีเครื่องบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามานูเอล่าอยู่ในบ้านเล็กๆกลางทุ่งห่างจากปั๊มน้ำมันประมาณ2 กิโลเมตร
เพื่อนๆที่โรงเรียนก็พากันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมานูเอล่าถึงไปอยู่แถวนั้นเวลาที่มีเพื่อนๆถามมานูเอล่าก็หน้าแดงแล้วก็ไม่ตอบเพราะเธอเองก็ยังรู้สึกว่าที่นั่นออกจากแปลกๆยังไงชอบกลคือเพื่อนๆมักจะถามอยู่บ่อยๆว่าทำไมไปอยู่แถวนั้นคุณครูมาริสาก็บอกว่าแต่ครูชอบที่นั่นนะมันคงจะสงบแล้วก็อากาศดีมากเลยละแต่เด็กๆก็ไม่ยอมเชื่อเพราะรู้ว่าครูนี่คงจะพูดเอาใจมานูเอล่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่ครูจะปฏิบัติต่อเด็กที่มาใหม่แบบนี้มานูเอล่าเป็นนักเรียนใหม่เป็นนักเรียนใหม่ที่มีอะไรแปลกๆไม่น้อยเธอไม่มีพ่อแถมยังมีแม่ที่ทำงานปั๊มน้ำมันราวกับผู้ชายเมื่อตอนที่มานูเอล่าเริ่มเข้าเรียนตอนนั้นเหลือเวลาอีกเพียง2เดือนก็จะหมดเทอมเธอจึงยังไม่ทันได้พูดคุยสนิทสนมกับใครแต่เด็กหญิงก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปโรงเรียนเพราะเธอชอบมองดูผู้คนรอบข้างว่าเขาทำอะไรกันบ้างถ้าเทียบกันแล้วยังไงยังไงก็ดีกว่าต้องนั่งเหงาเพียงลำพังในบ้านน้อยกลางทุ่งทั้งวันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามมานูเอล่าว่านี่แม่เธอเป็นไม้หรอเด็กคนนี้มักจะถูกทำโทษเพราะว่าช่างซักจนเกินเหตุดูเหมือนจะเป็นโรคประจำตัวก็ว่าได้แม่ช่างซักเอาแต่ถามโดยไม่รอฟังคำตอบด้วยซ้ำไปเปล่ามานูเอล่าตอบและถ้าไม่เป็นไม้และทำไมเธอไม่มีพ่อล่ะมีสิมานูเอล่าก็แย้งเนื่องจากเธอยังไม่มีเพื่อนเธอก็เลยไม่ได้ว่าอะไรที่เพื่อนช่างซักคนนี้เนี่ยจะถามอะไรต่อมีอะไรมากมายคือยังไม่กล้าที่จะแบบแหมจะว่าจะอะไรก็นะเรายังไม่มีเพื่อนก็โอเคสงบปากสงบคำไว้ก่อนแต่แม่ช่างซักคนนี้ก็ยังไม่หยุดถามต่อไปว่าถ้างั้นทำไมพ่อเธอถึงไม่อยู่กับแม่กับเธอล่ะพ่อฉันอยู่ที่อเมริกาและอเมริกาอยู่ที่ไหนกันล่ะแม่ช่างซักก็ถามด้วยความเคยชินทั้งที่จริงๆก็รู้เพราะว่าเธอเองก็อยู่ชั้นประถมแล้วเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งโต๊ะอยู่ข้างหลังซึ่งฟังบทสนทนามาโดยตลอดก็เลยตอบเข้าให้อย่างแดกดันก็อยู่ตรงที่ที่มันเคยอยู่นั่นแหละก็ตรงไหนล่ะที่เคยอยู่น่ะเฮ้ยไปลงนรกชะทะแล้วนรกอ่ะมันอยู่ไหนกันล่ะก็อยู่นี่ไงเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเบราลิโออายุ10ขวบแต่ตัวโตเหมือนเด็ก12ขวบเขาตอบพลางใช้มือข้างหนึ่งปิดปากทำเสียงเรียนแบบเสียงตดดังสนั่นไปทั่วห้องคือหมั่นไส้ไอเด็กผู้หญิงคนนี้มากจากนั้นทุกคนก็หัวเราะกันแบบกลั้นไม่ไหวเด็กๆคึกคักอยากเล่นสนุกกันท่าเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มปิดเทอมภาคฤดูร้อนแล้วอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งมานูเอล่าเพิ่งจะมาเข้าเรียนกลางเทอมแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่2เดือนก็จะหมดเทอมตอนนี้เราได้เห็นตัวละครแม่ช่างซักไอ้นี่ก็ช่างถามจริงแล้วก็มีบราวลิโอไอ้เจ้าคนนี้ที่เป็นเด็กซ้ำชั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมหาเรื่องคือก็ไม่เบาเหมือนกันที่บอกว่าอายุ10ขวบแต่ว่าตัวโตเหมือนเด็กอายุ12แล้วก็มีคุณครูชื่อว่าคุณครูมาริสาซึ่งออกจะตามใจเด็กแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนแล้วก็ครูก็ไม่ปล่อยให้ผ่านไปแม้แต่เรื่องเดียวคือเป็นคนใจดีแต่ว่าก็เข้มงวดพอสมควรในเรื่องของการอบรมสั่งสอนท
ทีนี้พอครูเห็นเกิดเรื่องคือเด็กๆก็แกล้งกันขำกันครูก็เลยถามว่าใครทำเด็กๆที่รู้ตัวว่ามักจะถูกเพ่งเล็งก็รีบลุกขึ้นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมเปล่านะครับหนูก็ไม่ได้ทำนะคะแม้ว่าจะไม่อยากปรักปรำบาริโอแต่เพื่อนๆก็ไม่อาจจะอดใจมองไปทางโต๊ะเขาได้คือปากก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าแต่ตาก็มองไปทางโต๊ะของไอ้เจ้าบาริโอเพราะบาริโอเนี่ยมักจะเป็นตัวก่อกวนเป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติอยู่เสมอเด็กชายบาริโอก็เลยแอบขอร้องมานูเอล่าว่าบอกครูไปว่าเธอเป็นคนทำเธอเป็นเด็กใหม่ครูไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าฉันต้องซ้ำฉันอีกแล้วก็พ่อเอาตายแน่และทำไมเธอต้องซ้ำฉันด้วยล่ะแม่ช่างซักผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยต่อการไต่ถามก็โพร่งขึ้นอีกก็เพราะฉันเรียนไม่เอาไหนนะสิยิ่งโง่แล้วตอนเนี้ยก็เพราะว่าหล่อนนั่นแหละเป็นตัวการไม่ตัวดีบราวลีโอก็ตอบแบบกรัดกรุ่มแล้วก็แค้นเคืองเดี๋ยวเถอะรอให้หมดชั่วโมงก่อนออกจากห้องแล้วฉันจะจัดการเธอแน่แล้วเธอจะจัดการอะไรฉันล่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละเด็กชายตอบเพียงเท่านั้นเพราะเห็นครูเดินแบบมีท่าทางเอาจริงเอาจังเข้ามาใกล้โต๊ะเขาบราวลิโอกลัวถึงขนาดขู่มานูเอล่าผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์ว่านี่ถ้าเธอไม่ยอมบอกครูว่าเป็นคนทำแล้วล่ะก็ฉันก็จะจัดการเธอด้วยเด็กหญิงกลัวแล้วก็เชื่อว่าเขาจะทำตามคำขู่เพราะเธอย้ายมาจากย่านหนึ่งของมาดริดซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเลยหากผู้ชายจะทุบตีผู้หญิงคืออยู่กับเรื่องแบบนี้จนเป็นความคุ้นชินคุณครูมาริสาหยุดที่หน้าโต๊ะของบราวลิโอใครทำเรื่องไร้มารยาทอย่างนี้ในห้องเรียนฮะหนูเองค่ะมันดังออกมาเองค่ะคุณครูมันเป็นยังไงที่ว่ามันที่ว่ามันดังออกมาเองน่ะปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้งชั้นหัวเราะครืนกับคำอธิบายของมานูเอล่ามานูเอล่าพูดแบบน้ำตาคลอว่าคือหนูหมายความว่าหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะแทนที่ครูจะสั่งให้นักเรียนทั้งชั้นเงียบเสียงเธอกลับมองมานูเอล่าเขม็งดีละงั้นพรุ่งนี้ค่อยคุยกันโรมิน่าเซาเซโดเด็กหญิงผู้แต่งกายไม่ซ้ำชุดมาโรงเรียนทุกวันแล้วก็ไปพักผ่อนฤดูร้อนที่เมืองลาโกรุญญาก็พูดเอาหน้าขึ้นว่าแต่พรุ่งนี้ก็ปิดเทอมแล้วค่ะครูทำไมครูไม่ดุเสียตอนนี้เลยล่ะคะเธอพยายามหาความดีความชอบด้วยการประจบประแจงตีสนิทกับครูแต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปเพราะครั้งนี้ครูมาริสาบอกว่าโรมิน่าที่หน้าทีหลังพยายามหัดออกความเห็นเฉพาะเวลาที่เขาต้องการเท่านั้นนะจ๊ะย่างเข้าวันที่3ของช่วงปิดเทอมมานูเอล่าขอร้องแม่ว่าเธออยากจะไปปั๊มน้ำมันกับแม่นะคะให้หนูไปที่ปั๊มน้ำมันกับแม่ด้วยนะคะแม่ของมานูเอล่าเป็นสาวรุ่นเมื่อใส่ชุดไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันแล้วมองดูใครผู้ชายเธอมักจะสวมกางเกงยีนส์กับเสื้อคลุมกันหนาวสีน้ำเงินแล้วก็สวมหมวกไหมพรมขนสัตว์พอถึงฤดูร้อนเธอจะรวบผมสีน้ำตาล
ซึ่งมีปลอยผมออกสีทองเป็นมวยไว้มานูเอล่าชอบดูแม่ผู้มีความชำนาญในการมุ่นมวยผมโดยใช้ฟันอ้ากิบไว้แล้วก็ค่อยๆหนีไปรอบมวยผมแต่ถึงกระนั้นในขณะที่ทำก็ยังสามารถพูดไปด้วยได้อย่าเลยมานูเอล่าแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะที่นั่นน่ะรถวิ่งขวักไขว่ทั้งวันแถมเร็วอีกตั้งหากนะนะจ๊ะแม่ให้หนูไปด้วยนะมันไม่ได้จริงๆนะจ๊ะลูกแม่กลัวมากเลยล่ะมานูเอล่าไม่กล้าบอกแม่ว่าจริงๆแล้วการต้องอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันในทุ่งโล่งนั้นน่ากลัวกว่าเป็นไหนๆแถบทุ่งโล่งที่บ้านตั้งอยู่นั้นมีชื่อว่าโปลิโกโนซึ่งจะเป็นเขตอุตสาหกรรมในอนาคตเพราะว่ากันว่าจะมีการสร้างโรงงานหลายแห่งที่นั่นแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ปั๊มน้ำมันเท่านั้นบ้านของมานูเอล่าซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านน่าจะเรียกว่าเพิงมากกว่าเป็นที่ที่พวกยามเคยอาศัยอยู่เมื่อหลายปีก่อนตอนแม่กลับจากทำงานมานูเอล่าจะมีความสุขมากเพราะว่าจะได้ทำอะไรๆด้วยกันสองคนแม่ลูกในบ้านมีเตียงนอนขนาดใหญ่มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็ครัวที่อยู่รวมกันในห้องเดียวถ้าอยากจะเข้าห้องน้ำก็ต้องออกไปข้างนอกคือเป็นห้องน้ำเล็กๆแล้วก็เป็นห้องน้ำซึ่งไม่ว่าแม่จะพยายามล้างทำความสะอาดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดกลิ่นแล้วยังมีห้องอาบน้ำจากฝักบัวที่สร้างขึ้นง่ายๆจากไม้กระดานสี่ด้านมาต่อกันแม้ว่าอากาศจะหนาวแม่ก็ยังอาบน้ำทุกวันโดยไม่ลืมกำชับลูกสาวว่านี่ดูไว้ให้ดีเผื่อใครโผล่มาใครจะมากันล่ะแม่มานูเอล่ากลัวความเงียบเหงามากจนแค่เห็นเงาอะไรวูบวาบเธอก็มักจะทึกทักว่าเป็นผีทันทีพอปิดเทอมได้5วันมานูเอล่าก็มองเห็นผีบราวลิโอแต่ไกลบราวลิโอไอตัวร้ายที่บังคับให้เธอต้องพูดปดกับครูเขาปรากฏตัวขึ้นที่ทุ่งข้าวสาลีซึ่งดูเหมือนว่าจะไร้เจ้าของเป็นทุ่งข้าวที่มีเพียงรวงข้าวรีบๆแกว่งไกวกลางสายลมซึ่งเมื่อไม่มีใครเก็บเกี่ยวมันก็แห้งเหี่ยวแล้วก็โน้มต่ำลงเกือบเปรี้ยดินตอนแรกมานูเอล่าไม่สงสัยเลยว่าน่าจะเป็นผีแม้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มปรากฏขึ้นแต่เมื่อเพ่งมองจากที่พักก็เห็นมันหายไปทว่าคราวนี้รูปร่างที่เห็นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และเธอก็รู้ว่าเป็นบราวลิโอนั่นเองเขาเดินเตะต้นข้าวสาลีมาเรื่อยๆพรางคว้างก้อนหินใส่นกตอนนี้เองที่มานูเอล่าดีใจที่ไม่ใช่ผีแต่พอหวนนึกถึงคำขู่ของเด็กชายขึ้นมาได้ก็ตกใจอีกรีบวิ่งหนีเข้าห้องอาบน้ำใส่กลอนบราวดิโอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เข้าไปใกล้ห้องอาบน้ำเธอเข้าไปแอบทำไมนะไม่รู้สิมานูเอล่าตอบอันที่จริงบราวดิโอก็มีลักษณะคล้ายเด็กชายคนหนึ่งในสลัมที่กรุงมาดริดซึ่งพกมีดเอาไว้ขู่ใครๆมีอยู่คราวหนึ่งที่เขากร่อนผมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็แทงเด็กผู้ชายซึ่งโตกว่าเขาอีกคนตอนนี้ล่ะที่ตำรวจท้องที่ต้องเข้ามาจัดการคือไอ้เจ้าบราวลิโอเนี่ย
มีลักษณะคล้ายๆกับเด็กร้ายกาจคนนั้นมานูเอล่าก็เลยกลัวออกมาเดี๋ยวนี้นะบราวลิโอผู้ไม่เคยอยู่นิ่งสักวินาทีเขาสั่งแล้วก็เริ่มเตะก้อนหินแถวนั้นฉันยังออกไปไม่ได้มานูเอล่าโกหกงั้นเสร็จแล้วค่อยออกมาก็ได้เด็กชายพูดแบบเข้าใจผิดเพราะคิดว่ามานูเอล่ากำลังทำธุระของเธออยู่มานูเอล่าอายมากที่บราวลิโอคิดอย่างนั้นเธอก็เลยออกมาเลยเธอต้องการอะไรอ่ะครูมาริสาลงโทษเธอยังไงฮะยังเลยยังไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมล่ะบอกแล้วไงว่าครูจะไม่ทำอะไรเธอแน่ถ้าเป็นฉันล่ะก็เรียบร้อยไปแล้วจากนั้นเขาก็ลงมือสำรวจที่พักของมานูเอล่าตามอำเภอใจเขาไปดูในห้องอาบน้ำว่าฝักบัวใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็พบว่าน้ำมันก็ไหลออกมาแรงมากซึ่งก็ทำให้บราวลิโอผู้อยากรู้อยากเห็นเปียกปอนไปหมดมานูเอล่าเห็นแล้วก็ขำแต่ก็ต้องหยุดหัวเราะกึกเมื่อบราวลิโอเนี่ยสบถคำหยาบออกมาเด็กชายเช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าซึ่งค่อนข้างสกปรกแล้วก็พ่นคำหยาบอีก 2-3 คำแล้วอยู่ๆก็ถามเด็กหญิงว่านี่เธออยากให้ฉันเอาเนื้อมาให้บ้างไหมล่ะว่ายังไงนะเนื้ออะไรหรอเนื้อที่กินได้นะสิเนื้อน่ะเนื้อก็พ่อฉันขายเนื้อนี่นาแล้วเขาก็ถามต่ออีกโดยไม่รอคำตอบจากเด็กหญิงเธออายุเท่าไหร่แล้วล่ะ9ขวบ9ขวบหรอดูไม่น่าจะถึง9ขวบเลยนะฉันรู้แล้วล่ะว่าแต่เธอจะเอาเนื้อหรือเปล่าฮะเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยฉันที่โรงเรียนไงล่ะฉันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เธอสักหน่อยที่ทำไปก็เพราะไม่อยากให้เธอมาตีฉันเท่านั้นเองฉันก็ไม่ได้คิดจะตีเธอจริงๆหรอกแต่แม่ช่างซักนะใช่เพราะว่ายายนั่นงี่เง่าชะมัดเลยแต่ก็ไม่ทันได้ตีหรอกเพราะว่าหล่อนน่ะชิงหนีไปซะก่อนมานูเอล่าฟังแล้วก็รู้สึกขบขันทุกสิ่งที่เด็กชายพูดฟังดูแปลกประหลาดตกลงเธอจะเอาเนื้อหรือเปล่าฮะบราวลิโอซึ่งไม่เคยอยู่นิ่งถามอย่างหมดความอดทนเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ตอบสักทีคราวนี้เขาปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ล้วงเอาหินที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงคว้างเสาไฟไม่ต้องรอเรามีแล้วเด็กหญิงตอบเพราะรู้สึกว่าถ้าเธอยอมรับเนื้อของบราวลิโอเธอก็จะดูเป็นคนยากไร้งั้นก็ตามใจบ้านหลังนี้เยี่ยมไปเลยดูสิมองไปตรงโน้นก็เห็นแม่น้ำว่าแต่เธอเคยไปที่นั่นไหมอ่ะแม่ไม่ให้ไปอ่ะถ้าฉันมีบ้านแบบนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะต้องมีหมาสักตัวประเภทหมาเฝ้ายามน่ะยอดไปเลยหมาเฝ้ายามหรอเป็นยังไงอ่ะใช่หมาเฝ้ายามจะได้เฝ้าบ้านไงเธอไม่กลัวหรอที่จะต้องอยู่คนเดียวที่นี่นะไม่รอบมานูเอล่าพูดปดคือจริงๆกลัวฉันก็ไม่กลัวแต่ยังไงก็ควรจะมีหมานะแล้วทำไมเธอถึงไม่มีหมาล่ะมานูเอล่ายักไหล่ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีถึงไม่กลัวก็เถอะยังไงหมาก็เป็นเพื่อนได้ฉันน่ะเคยมีหมาด้วยล่ะแต่ในร้านขายเนื้อมันกลายเป็นตัวก่อความวุ่นวายเ
พราะว่าดันไปกินไส้กรอกเข้าพ่อกับแม่ก็เลยบังคับให้ฉันเนี่ยให้เขาไปเธอน่าจะเอามาให้ฉันทานนะก็ตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักเธอนี่แล้วเธอก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ฉันด้วยทันใดนั้นบราวลิโอก็ร้องตะโกนและกระโดดตีลังกาจากหลังคาบ้านลงถึงพื้นเมื่อลุกขึ้นแล้วจึงอธิบายให้เด็กหญิงซึ่งยืนตะลึงอยู่ฟังว่าเอาอย่างนี้ไงที่พวกนักกระโดดร่มเขาทำกันน่ะเอาละถ้าฉันเจอหมาที่คิดว่าพอจะเฝ้ายามได้แล้วก็ฉันจะเอามาให้นะแล้วบราวลิโอก็จากไปเหมือนขามาคือเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าด่าไปปิดเทอมได้9วันมานูเอล่าสารภาพกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูเบื่อมากเลยที่ต้องอยู่ที่นี่คนเดียวทั้งวันแล้วหนูก็กลัวด้วยกลัวอะไรล่ะลูกแม่ถามขณะทำไข่เจียวสเปนใส่มันฝรั่งก็กลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวนะจ๊ะแม่แต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครทำอะไรหนูได้หนูกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้ามีใครโผล่มาคือแม่น่าเศร้าแล้วก็เริ่มเป็นกังวลเธอยกกระทะออกจากเตาเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนแล้วก็เดินไปหาลูกสาวซึ่งกำลังปอกมันฝรั่งอยู่มานูเอล่าแม่เอาหนูไปที่ปั๊มไม่ได้ไม่ใช่เพราะเรื่องรถที่วิ่งไปมาแถวนั้นอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าของปั๊มคงจะไม่ชอบใจกลัวว่าลูกจะไปทำเรื่องวุ่นอุ๊ยหนูไม่วุ่นหรอกแม่แม่รู้แต่ที่ปั๊มน้ำมันน่ะเด็กๆอยู่ไม่ได้หรอกแม่รู้ว่าที่นี่ก็ไม่เหมาะที่เด็กผู้หญิงจะอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่มันก็แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะลูกเมื่อไหร่ที่มีเงินเก็บพอซื้อตั๋วเครื่องบินได้เราก็จะไปอเมริกาทันทีมานูเอล่ารู้ว่าแม่ยอมไปทำงานที่ปั๊มเพื่อจะได้เก็บเงินไปอเมริกาเวลาเห็นเครื่องบินซึ่งออกจากสนามบินใกล้ๆกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาบินอยู่เหนือท้องทุ่งแม่ก็มักจะบอกว่ามานูเอล่าดูสิลูกเราจะไปกับเครื่องบินลำใดลำหนึ่งนั่นล่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะแม่แม่เริ่มนับเงินก่อนจะบอกว่าอาจจะเป็นคริสต์มาสนี้แหละไม่แน่วันหนึ่งซึ่งอากาศร้อนมากมานูเอล่าเห็นฝุ่นครุ้งและได้ยินเสียงดังสนั่นมาทางที่พักอุ๊ยคราวนี้ต้องเป็นผีแน่ๆเลยเด็กหญิงคิดอยู่ในใจเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรแปลกเท่านี้มาก่อนเย็นแล้วและแม่ก็ใกล้จะกลับจากปั๊มแต่แน่นอนว่าฝุ่นฟุ้งตลบนั้นมาถึงก่อนแม่เพราะว่ามันเคลื่อนตัวเร็วมากมานูเอล่าพร้อมจะวิ่งหนีเข้าห้องอาบน้ำแต่ก็ทันได้เห็นว่าในกลุ่มควันนั้นมีรถวิ่งอยู่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือรถเก่าๆที่วิ่งมานั้นทำให้ฝุ่นฟุ้งไปหมดจนดูคล้ายหมอกควันและเมื่อเข้ามาใกล้ที่พักมานูเอล่าจึงได้เห็นว่าเป็นรถของคุณครูมาริสานั่นเองโชคดีจังเลยครูมาถึงบ้านแม้ว่าจะมาเพื่อทำโทษฉันก็ตามฮ่าคือเด็กหญิงเบื่อมากอยากจะพูดกับใครสักคนถึงขนาดที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องวิเศษมากที่ครูยังจำเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้คือถึงแม้จะมาเพื่อทำโทษแต่ก็ยังดี
ที่บ้านนี้มีคนมาหาบ้างมานูเอล่าชอบรถของคุณครูแม้มันจะเก่าแต่ครูก็ทาสีหลากสีด้วยตัวเองเสียใหม่สิ่งแรกที่ครูทำเมื่อลงจากรถก็คือบ่นโอ้ยอากาศร้อนอะไรแบบนี้เฮ้ยฝุ่นก็ฟุ้งไปหมดทางเข้าบ้านอะไรกันเนี่ยครูมาริสาขึ้นชื่อเรื่องแต่งตัวสวยโดยเฉพาะในหน้าหนาวแต่วันนี้ครูสวมเสื้อและกางเกงขาสั้นดูเหมือนวัยรุ่นสวัสดีจ้ามานูเอล่าหนูสบายดีเหรอจ้าครูทักทายแล้วก็โน้มไหล่เด็กหญิงมาหอมแก้มทำให้เด็กหญิงรู้สึกเขินแล้วก็ยิ่งเขินมากขึ้นเมื่อครูเอามือขยี้ศีรษะเธอด้วยความเอ็นดูครูมองดูที่พักของมานูเอล่าแล้วก็ถามว่านี่มานูเอล่านี่คือบ้านของหนูกับแม่หรอน้ำเสียงของคุณครูฟังดูไม่กระตือรือร้นเหมือนที่บราวลิโอแสดงออกเมื่อเห็นที่พักของเธอทำให้เด็กหญิงคิดว่าครูคงจะไม่ชอบบ้านของเธอเท่าไหร่นี่มาช่วยครูยกกล่องนี้ลงหน่อยมะกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ว่านั่นห่อด้วยผ้ากระสอบมานูเอล่ายังคงคิดถึงเรื่องที่ครูจะทำโทษว่าครูอาจจะให้การบ้านเพิ่มหรือว่าให้คัดลอกอะไรสักอย่างเธอจึงไม่เข้าใจว่าครูจะทำอะไรแต่เธอก็ช่วยครูยกกล่องออกมาจากหลังรถครูโอบกล่องแล้วก็เดินไปที่ประตูบ้านทีวีเก่านะแม่มาถึงพอดีขณะเป็นช่วงย่ำค่ำเมื่อแม่เห็นรถจอดอยู่ข้างบ้านก็รีบวิ่งมาดูด้วยความตกใจครูมาริสาก็รีบแนะนำตัวสวัสดีค่ะดิฉันเป็นครูของมานูเอล่าคิดว่าเราคงยังไม่รู้จักกันใช่ไหมคะแล้วครูก็ยื่นหน้ามาแนบแก้มซ้ายขวาของแม่โดยไม่ทันได้วางกล่องลงคือเป็นวิธีการทักทายนี่เป็นทีวีเก่าค่ะตอนนี้ดิฉันมีเครื่องใหม่พร้อมวิดีโอแล้วคือเอาทีวีมาให้นั่นเองแม่ก็รู้สึกขัดเขินเช่นเดียวกับลูกสาวขอบคุณมากนะคะว่าแต่ครูจะให้เราจริงๆเหรอคะก็จริงสิคะแกจะได้ไม่เหงาแต่ก็อย่าถึงกับนั่งจ้องหน้าจอทั้งวันล่ะครูตอบแล้วก็หันไปมองมานูเอล่ามานูเอล่างงเพราะจำไม่ได้ว่าเธอเคยบอกครูว่าเหงาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครูมาริสาวางกล่องไว้บนโต๊ะอธิบายวิธีใช้โทรทัศน์แล้วก็คุยกับแม่มานูเอล่าชอบฟังผู้ใหญ่คุยกันเธอมองทั้งแม่และครูไม่วางตาแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่ทั้งคู่คุยกันนักแต่เธอก็สนอกสนใจฟังและพอถึงตอนที่แม่เล่าเรื่องพ่อเด็กหญิงก็รู้เรื่องดีเพราะฟังมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้เธอรู้สึกขำสีหน้าของครูโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอติดคุกอะไรนะคะอยู่ในคุกเหรอคะดิฉันนึกว่าอยู่ที่อเมริกาเสียอีกใช่ค่ะติดคุกที่อเมริกาแล้วแม่ก็เล่ารายละเอียดให้ครูฟังว่าพ่อของมานูเอล่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันซึ่งถูกเนรเทศจึงมาอยู่ที่สเปนทั้งสองได้รู้จักและแต่งงานกัน1ปีให้หลังมานูเอล่าก็เกิดแต่เมื่อเด็กหญิงอายุได้3ขวบพ่อก็กลับอเมริกาโดยคิดว่าคงไม่มีความผิดแล้วแต่พอไปถึงพ่อกลับถูกจับเข้าคุกลูกแทบจะจำพ่อไม่ได้เลยใช่ไหมจ๊ะยายหนูยังดีนะที่เราพอมีรูปอยู่บ้างแม่พูดพลางมองไปที่เด็กหญิงซึ่งเพียงแต่ยักไหล
แล้วแม่ก็ไปหยิบอัลบั้มรูปแล้วก็เอารูปเนี่ยมาให้ครูดูดูภาพของพ่อซึ่งยังหนุ่มผมดำสนิทและผิวหน้าค่อนข้างคล้ำเขาเป็นนักดนตรีค่ะเล่นเครื่องดนตรีได้แทบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีตาร์ปลายปีนี้เขาก็จะออกจากเรือนจำแล้วล่ะค่ะเราแม่ลูกก็เลยคิดกันว่าจะไปอเมริกาครูดูจะตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องที่แม่เล่าเป็นอย่างมากถ้างั้นกี่ปีแล้วล่ะคะที่คุณไม่ได้พบเขาก็6ปี3เดือนค่ะมานูเอล่าแทบจะจำพ่อไม่ได้เลยแล้วค่ะแล้วคุณล่ะคุณยังจำเขาได้ไหมก็เขาเป็นสามีดิฉันนี่ค่ะแม่ตอบครูหลังจากวันนั้นคุณครูมารีสาก็กลับมาที่บ้านมานูเอล่าอีกครั้งเพื่อนำเอาเสาอากาศสำหรับโทรทัศน์มาให้แล้วก็อยู่คุยกับแม่อีกพักใหญ่แต่ไม่กี่วันต่อมาครูก็ไปพักผ่อนช่วงวันหยุดที่ชายหาดทางเหนือของแอฟริกาแล้วความเงียบเหงาก็กลับมาเยือนบ้านหลังน้อยของมานูเอล่าอีกครั้งของขวัญของบราลิโอถูกใจมานูเอล่ามากกว่าของคุณครูมาริสาแม้ว่ามันจะสร้างปัญหาให้ไม่น้อยก็ตามเรื่องของเรื่องวันหนึ่งบราลิโอโผล่มาด้วยท่าทีลึกลับหรือจะพูดให้ถูกด้วยท่าทีที่มีเลสไนเพราะว่าแอบคลานเข้าบ้านโดยไม่ให้มานูเอล่าซึ่งกำลังนั่งดูทีวีอยู่ได้เห็นและเขาก็เข้าใกล้โดยที่เด็กหญิงไม่ทันรู้ตัวบราลิโอเอามือปิดปากมานูเอล่าพรางขู่เสียงก้องว่าอย่าร้องนะไม่งั้นตายเคราะห์ดีที่มานูเอล่าจำเสียงบราลิโอได้ทันทีมิฉะนั้นเธอคงจะต้องตกใจตายแน่ๆนี่เอาสกปรกสกปรกของเธอออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้นะเด็กหญิงตวาดด้วยความโกรธเด็กชายหันมามองมือของตัวเองแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆก็ไม่เห็นมันจะสกปรกอะไรมากมายเลยนี่นี่ถ้าเกิดฉันเป็นโจรแล้วก็นะป่านเนี้ยเธอตายไปแล้วแต่หากเธอมีหมาเฝ้ายามโจรจะไม่มีทางเข้าถึงตัวเธอได้เลยจริงไหมล่ะมานูเอล่าโกรธจนไม่ตอบบราลิโอเด็กชายออกมานอกบ้านสอดนิ้วใส่ปากเป่าลมอย่างแรงทันใดนั้นสุนัขสีทองแดงขนยาวตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาม ันก้าวยาวๆอย่างสง่างามไม่กี่ก้าวก็มายืนอยู่ข้างเด็กๆมันทำจมูกฟุดฟิดดมมานูเอล่าแล้วก็กระโดดเหยงๆไปรอบตัวเธอแล้วก็วิ่งควบไปทุ่งข้าวสาลีไล่กวดฝูงนกกระจอกเทศแตกคือแล้วก็พยายามไล่จับนกในอากาศมันเป็นหมาล่าสัตว์พันเซตเตอร์เป็นตัวเดียวที่ฉันหาได้แล้วมันก็ช่วยเฝ้ายามได้ด้วยเธอเอามาให้ฉันหรอก็ใช่นะสิอย่างที่ฉันเคยบอกเธอไงไอ้ที่ต้องทำตอนนี้ก็คือรอให้มันคุ้นกับเธอเท่านั้นเองมานูเอล่าตื่นเต้นดีใจจนพูดไม่ออกบราลิโออยู่เล่นกับเด็กหญิงและสุนัขตลอดทั้งบ่ายเพื่อให้มันคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพื่อนกับมานูเอล่าเด็กชายช่วยทำบ้านเล็กๆใกล้ห้องอาบน้ำให้กับเจ้าสุนัขซึ่งชื่อว่าปีศาจก่อนที่จะจากไปบราลิโอยังฝากเศษเนื้อไว้ให้เจ้าปีศาจถุงหนึ่งมานูเอล่าจำได้ว่าเธอไม่เคยสนุกอย่างนี้มานานมากแล้ว
พอแม่กลับมาถึงบ้านแม่ก็งงมากดูท่าทางจะเป็นหมาชั้นดีนะเนี่ยขนสะอาดนุ่มแล้วก็สวยยังกับไหมนะแม่พูดพลางลูบหลังเจ้าปีศาจแล้วนี่เขาไปได้มาจากไหนนะทันใดนั้นแม่ก็รู้สึกกังวลขึ้นมาแล้วเราจะเอาอาหารจากไหนให้มันกินล่ะลูกบราลิโอว่าเอาเศษอาหารเหลือๆให้มันก็ได้จ้ะแม่อาหารเหลือที่ไหนกันล่ะลูกหนูก็รู้นี่ว่าบ้านเราไม่เคยมีอะไรเหลือเลยแม่พูดอย่างนี้เนื่องจากต้องการประหยัดเงินแม่จึงทำอาหารแค่พอกิน2คนแม่ลูกทุกครั้งบราลิโอบอกว่ามีเศษเนื้อที่เหลือจากร้านขายเนื้อของเขาวันละมากๆดูสิคะแม่ถุงเศษเนื้อนี่เขาก็เอามาให้หนูแล้วมานูเอล่าก็ยกให้แม่ดูแม่เปิดออกดูแล้วก็ดมใบหน้าระบายด้วยความยินดีโอ้ยเจ้าประคุณเอ้ยนี่มีเนื้อดีอยู่ด้วยนะลูกแล้วแม่ก็เอาชิ้นเนื้อไปที่ครัวเฉือนพังผืดแล้วส่วนที่มันออกให้เจ้าปีศาจส่วนที่เหลือก็เอามาทำสตูกินกันเองมานูเอล่ารู้สึกขายหน้ามากที่ต้องกินอาหารของสุนัขวันต่อมาบราวิโอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับถุงเศษเนื้อซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุขมานูเอล่าคิดว่าช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวคงจะสิ้นสุดลงเสียทีเมื่อมีทั้งสุนัขและบราวิโอเป็นเพื่อนเธอจะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปแม้ว่าเรื่องที่เด็กชายจะพูดส่วนมากจะไม่ค่อยมีสาระอะไรก็ตามแต่บางทีเขาก็มีความคิดดีๆอยู่บ้างเหมือนกันบราวิโอชวนมานูเอล่าไปเที่ยวแม่น้ำตรงบริเวณน้ำลึกพอที่จะโยนท่อนไม้ลงไปแล้วก็ให้เจ้าปีศาจว่ายไปคาบกลับมาตอนกลางคืนเมื่อแม่กลับมาถึงบ้านและเห็นเศษเนื้อถุงใหม่แม่ก็ดีใจโอ้ยดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเมตตาเราแล้วนะลูกเนื้อนี่เราเก็บเอาไว้ทำอะไรกินได้หลายวันเชียวล่ะแม่กับมานูเอล่ามีความสุขกันมากจนกระทั่งวันหนึ่งบราวิโอไม่มาที่บ้านหลังน้อยของมานูเอล่าอย่างเคยเนื่องจากพ่อแม่พาเขาไปเที่ยวทะเลทางใต้ของสเปนในช่วงปิดเทอมมานูเอล่าซึ่งคิดว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนมีเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นจึงถูกทอดทิ้งแต่เพียงลำพังเมื่อเราไปอยู่อเมริกาแล้วพ่อทำงานที่นั่นเราก็จะไปเที่ยวชายทะเลเหมือนกันจ้ะลูกแล้วแม่ก็อธิบายให้มานูเอล่าฟังว่าหาดทรายชายทะเลเป็นอย่างไรและผู้คนทำอะไรกันบ้างที่นั่นในช่วงฤดูร้อนอยู่ๆก็มีคนหาหมามาให้นะพี่ใจดีเนาะใจดีแต่ว่าในทางกลับกันแหมมันจะเพิ่มความลำบากให้บ้านนั้นหรือเปล่าแต่ก็มาพร้อมแพ็กเกจไงอ๋อมีอาหารแถมมาให้ด้วยใช่แล้วปรากฏว่าอาหารนั้นโอ้โหแสนดีเหลือเกินคนก็กินได้ด้วยครับเพราะว่าเนื้อก็ถือเป็นอาหารที่แพงนะถ้าจะว่าไปใช่ไหมโหถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้แพงแพงมากครับอืมแล้วก็สำหรับคนที่มีฐานะยากจนการกินการได้กินเนื้อนี่ถือว่าเป็นความหรูหราทีเดียวใช่นี่ก็คือชีวิตของมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็เริ่มเรื่องตอนแรกเนาะมันก็ทำให้ได้เห็นภาพชีวิตของเด็กหญิงคนนี้ว่าเนี่ยย้ายมาอยู่กลางเทอมอ่ะคุณจิตรินเคยย้ายเข้าโรงเรียนกลางเทอมไหมไม่เคยครับแต่ว่าเคยมีเพื่อนหลายๆคนย้ายมากลางเทอมมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะใช่เด็กลำบากพอสมควรกระอักกระอ่วนเออเอ๊มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่สนิทอ่าใช่เรียนก็แบบอยู่ๆมากลางเทอมก็เรียนไม่ค่อยทันตามเขาไม่ค่อยทันปรับตัวเยอะเนาะไม่เหมือนกับเด็กที่มาเจอกันตั้งแต่ต้นเทอมมาตามลำดับแต่ว่าอันนี้คือ
มากลางเทอมแล้วมานูเอล่าก็อยู่กับแม่แค่สองคนแม่ก็เป็นสาววัยรุ่นทำงานปั๊มน้ำมันครับแล้วบ้านเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกกันนะเหมือนไม่ใช่บ้านมันเหมือนไปเจอเพิงแล้วก็เอาเพิงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงใช่ทำเป็นที่อยู่แล้วคิดดูว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนลำบากน่าดูมันก็น่ากลัวแต่ตอนนี้มีเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจตั้งชื่อซะชื่อแล้วน่ากลัวใช่อันนี้คือหมานะคะครับและไอ้เจ้าบราลิโอไอ้เจ้าโหดเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนอ่ะหาหมามาให้หมาพันหมาล่าสัตว์ด้วยและเราก็ได้เห็นว่าความฝันของมานูเอล่าและแม่ก็คือการที่ได้ไปอเมริกาไปหาคุณพ่อพ่อติดคุกอยู่ที่นั่นครับตอนนี้กำลังเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินโอ้แต่ตอนอ่านมานี่หักมุมเหมือนกันนะครับบอกพ่ออยู่อเมริกาติดคุกอยู่อเมริกาคือถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆลาตินอเมริกาเนี่ยการไปอเมริกาหรือว่าการได้อยู่ในอเมริกานี่คือโอ้โหสวรรค์เลยใช่คือมันอีกระดับนึงเลยทีเดียวเชียวนะคะครับแต่ว่าติดคุกอยู่อเมริกาทีนี้มันก็เป็นอีกระดับนึงเหมือนกันเป็นนักสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นความฝันของมานูเอล่าแล้วก็ของแม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้แม่ต้องอดทนก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนทำอาหารก็ทำกินกันพอสองคนแม่ลูกคือนุ่งเจียมห่มเจียมนะคะกินอะไรก็กินเข็มๆเพื่อที่จะเก็บตังค์ไปหาพ่อที่อเมริกานี่คือตอนแรกของเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยเรื่องนี้แปลสองท่านนะคะครับผมนอกจากจะมีอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณรังสิมาก็เป็นงานแปลร่วมกันขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะครับและนี่ก็จะเป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มสุดท้ายในซีรีส์นี้ที่เราจัดรวมมาให้สำหรับคอวรรณกรรมเยาวชนชาว YouTube เป็นยังไงกันบ้างคะยังสบายดีอยู่ไหมคะคุณจิตรินชาว YouTube ช่วงนี้ก็คลึกครื้นกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าด้วยอัลกอริทึมหรือด้วยอะไรนะครับแต่ว่าพลัดแผ่นดินกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งอ๋อเหรอคะครับหลายๆท่านนี่คอมเมนต์มาในพลัดแผ่นดินกันนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับพลัดแผ่นดินนี่เป็นนวนิยายผลงานของอาจารย์สุกิจสุวานิชครับซึ่งอาจารย์อันนี้แปลกประหลาดมากนะคะตอนที่สัมภาษณ์อาจารย์ก็ขำถามว่าอาจารย์สอนอะไรคะเราก็นึกคำตอบในใจว่าคงจะสอนสังคมประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเทือกๆเนี้ยปรากฏว่าสอนคณิตศาสตร์มีฮาเลยนะคะแต่อาจารย์เป็นคนสนใจประวัติศาสตร์แล้วก็อ่านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอาจารย์เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับค่ะพลัดแผ่นดินค่ะครับผมก็มีมาหลากหลายมากมายเลยครับทั้งคุณอุดมชัยทองอ่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองไทยดียิ่งขึ้นมากขอบคุณครับมีคุณรัชนีพรสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีนะครับคุณไซชอนนะครับเขียนมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะว่าเราเรียนประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเป็นเรื่องๆไม่สามารถสืบสาวเรื่องราวแบบต่อเนื่องได้ท่านอื่นๆก็จะเป็นเชิงทักทายนะครับทักทายพูดคุยก็รับทราบครับอ่านทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาออกอากาศทุกคนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับอันนี้คือชาว YouTube นะคะครับผมรายการของเราออกอากาศหลายช่องทางค่ะ YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนนะคะที่หลายคนชอบเข้าไปเยี่ยมชมหรือบางคนก็อยู่แต่ใน YouTube เลยใช่ชาว YouTube เขาก็จะมีพื้นที่ของเขาสิงสูตรครับในการสิงสถิตนะคะคุณจิตรินก็จะอัพเรื่องคือถ้าเกิดว่าเป็นคลังของเรื่องจริงๆเนี่ยรวมทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่ไทย PBS ครับอยู่ที่เว็บไซต์แล้วก็แอปแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะไทย PBS Podcast อันนี้คือเป็นคลังใหญ่
คลังสัมภวุฒิของเราทั้งหมดเลยแต่ว่าชาว YouTube ก็เหมือนกับเป็นสถานีเนาะแต่เป็นสถานีเป็นชุมทางที่ผู้คนชอบไปใช้บริการที่นั่นกันแต่ว่าตอนนี้ชุมทางนี้ก็เริ่มจะใหญ่มากๆแล้วนะครับมีการเพิ่มชานชาลาเพิ่มสถานีใช่แล้วก็มีรถไฟออกทุกวันตอนประมาณเช้าเช้าใช่ครับเช้าตรู่ตื่นมาเนี่ยเจอแน่นอนใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้เลยนะคะใช่ถ้าต้องการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารเขียนมาคุยกันบอกเล่ากันว่าเอ๊ะปกติคุณใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ยังไงบางคนอาจจะฟังในขณะขับรถเดินทางข้ามจังหวัดหรือบางคนอาจจะฟังตอนวิ่งตอนออกกำลังกายบางคนบอกว่าฉันฟังตอนทำกับข้าวฉันฟังตอนก่อนนอนก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายบอกให้เรารู้นะคะว่าคุณใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ช่องทางไหนยังไงและคิดเห็นยังไงประทับใจตรงไหนหรือมีอะไรต้องการที่จะเสนอแนะให้เราปรับปรุงก็ติดต่อสื่อสารมาได้3ช่องทางนะคะครับผมย้ำกันอีกรอบนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางสุดท้ายนะครับชาว YouTube หรือว่าไม่ใช่ชาว YouTube ก็ได้นะครับแต่ไปฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะตอนต่อไปมาติดตามเรื่องราวของมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่มาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้ตอนที่2เรากลับไปที่สเปนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังกลับไปที่ท้องทุ่งโล่งกว้างข้างๆสนามบินที่นั่นมีเพิงหรือเป็นบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันมานูเอล่าครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นตอนที่2งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าจากตอนที่แล้วที่อยู่ดีๆก็มีคนเอาหมาเฝ้าบ้านมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาอาหารมาให้ด้วยเป็นของแถมเด็กชายบราวริโอบราวริโเรื่องนี้แปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสิมาจิระโชติสกุลค่ะก็น่าจะมีสักประมาณน่าจะ5ตอนตอนประมาณนี้เนาะมันเป็นเล่มที่ไม่หนาอะไรมากมายใช่ใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนสเปนหรือว่ามีเด็กๆที่ชอบแนวนี้หรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบแนวนี้ก็ฝากช่วยบอกต่อช่วยแชร์นะคะเรามัดรวมเอามาให้หลายเล่มเลยค่ะเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวฟังกันได้แบบเพลินๆยาวๆแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนแนวแล้วนะคะครับห้องสมุดหลังใหม่ก็เล่าทุกแนวแล้วค่ะเท่าที่เราจะสามารถหาเรื่องได้นะอยากฟังเรื่องแนวไหนยังไงก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าทำได้ยินดีที่จะจัดให้ค่ะครับผมทุกเรื่องทุกแนวนะครับแล้วก็เสนอกันมาได้นะครับ3ช่องทางเลยครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้มาต่อกันเลยนะคะกับชีวิตของมานูเอล่ากับคุณแม่คือพูดง่ายๆว่าแม่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่โดยพฤตินัยเพราะว่าคุณพ่ออยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็ติดคุกใช่คือฟังดูดีอยู่อเมริกาแต่ติดคุกอยู่ครับก็เท่ากับว่าแม่ก็ต้องดูแลจัดการลูกเพียงลำพังคนเดียวแล้วก็หากินตัวเป็นเกลียวถูกต้องในการทำงานปั๊มน้ำมันใช่รายได้ก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยเข้าใจเลยครับว่าโอ้โหตอนที่ลูกได้หมามาเลี้ยงเนี่ยแม่ก็แบบเฮ้ยเอาอะไรให้กินเอาของเหลือๆไงแม่แต่เราไม่เคยเหลือนะลูกไม่เคยเหลือเออต้องบอกว่าสังคมไทยเราเนาะครับผมต่อให้ฐานะยากจนขนาดไหนยังไงเนี่ย
เราก็ยังมีของกินทิ้งกินขว้างว่ามั้ยใช่ครับไม่เคยอดอยากว่างั้นดีกว่าเราไม่เคยอดอ่ะคือคนจนบ้านเราเนี่ยจนเงินแต่ว่าอาหารเนี่ยมันหายากมากเลยที่จะบอกว่าโหไม่มีกินแล้วก็ผอมคืออาจจะไม่ได้กินในของที่ต้องการแต่ไม่ค่อยหรอกค่ะที่จะอดอยากใช่แต่ถ้าเป็นต่างประเทศไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินจริงๆไม่มีเลยของเราเนี่ยไม่มีกินก็ไปวัดบางทีเพื่อนบ้านก็เอามาให้บางทีก็คนนู้นคนนี้คือมีระบบเขาบอกว่ามีระบบชุมชนที่จะจัดการแล้วก็ช่วยเหลือกันในต่างจังหวัดนี่ยังค่อนข้างโอเคหรือไม่ก็ไปยิงนกตกปลาอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะเก็บผักเก็บหญ้าเราอุดมสมบูรณ์ในกรุงเทพนี่อาจจะลำบากหน่อยแต่ในกรุงเทพก็อย่างที่บอกมีระบบชุมชนดูแลจัดการแต่ต่างประเทศนะเท่าที่อ่านเรื่องมาหลายเรื่องเนี่ยค่ะความยากจนของเขาของจริงจริงๆเลยนะคืออดกันเลยไม่มีกินเลยก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่2ค่ะเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันวันอาทิตย์ปลายเดือนกรกฎาคมแม่บอกกับมานูเอล่าว่ามานูเอล่าวันนี้เจ้านายแม่ไม่อยู่หนูไปปั๊มน้ำมันกับแม่ได้ดูสิว่าหนูจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าปั๊มน้ำมันที่แม่ทำงานอยู่ในเขตโปลิโกโนหลังเนินเขาติดถนนที่จะไปสนามบินคือมันก็ไม่ได้เป็นปั๊มน้ำมันใหญ่โตอะไรแต่สำหรับมานูเอล่าเธอรู้สึกว่าโอ้มันช่างสวยงามเสียจริงๆที่ปั๊มมีหัวจ่ายน้ำมัน4หัวซึ่งแม่และชายสูงอายุชื่อโรเบรโตคอยดูแลโรเบรโตมักจะมองไปรอบๆด้วยดวงตาเศร้าๆลูกสาวเธอเหรอเนี่ยน่าสงสารจริงตอนแรกแม่ให้มานูเอล่านั่งใกล้เครื่องจ่ายน้ำมันแต่ละครั้งที่รถวิ่งเข้ามาแม่ก็จะคอยเตือนว่าระวังรถนะลูกโรเบรโตก็เลยถือโอกาสอธิบายบอกว่าการทำงานในปั๊มน้ำมันเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้ดีเนื่องจากบางครั้งรถวิ่งเข้ามาเร็วมากแล้วก็เล่าเรื่องเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขาซึ่งถูกรถชนถึงขนาดต้องตัดขาข้างหนึ่งทิ้งพอเล่าจบโรเบรโตก็จ้องหน้าเด็กหญิงแล้วก็พูดแบบเศร้าๆว่าหน้าตาก็ไม่เลวนี่เรานะโรเบรโตจะเคลื่อนกายน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและจะเติมน้ำมันจากเครื่องที่อยู่ในร่มเท่านั้นส่วนแม่ของมานูเอล่ากลับเป็นคนที่ต้องวิ่งไปมาระหว่างรถแต่ละคันมานูเอล่าชอบดูรถที่แวะมาเติมน้ำมันบางทีก็มีเด็กๆนั่งมาเต็มคันบนหลังคารถคันหนึ่งมีเรือที่สง่างามลำใหญ่ผู้หญิงผมบลอนด์ตาสีฟ้าเป็นคนขับเธอมองมาที่มานูเอล่าแล้วก็ยิ้มให้ในรถมีเด็ก2คนผมบลอนด์ทั้งคู่พวกเขาคงสนุกกับเรือลำนี้มากบรรดานักขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งนั่งมาดเท่มาบนรถคันงามพร้อมหมวกนิรภัยและแว่นกันแดดก็ทำให้มานูเอล่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันแต่โรเบรโตเตือนว่านี่พวกนั้นน่ะยอดแย่กว่าเพื่อนสิ่งรถยังกับจะไปตายนะมานูเอล่าคิดว่าที่ลุงแกพูดมันก็มีเหตุผลเพราะว่าพวกเขาจะโผล่พรวดมาอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเพื่อจะจอดเอี๊ยดลงตรงหน้าเครื่องจ่ายส่วนคนขับรถบรรทุกนั้นน่ารักที่สุดเมื่อพวกเขาเข้าประจำที่คนขับจะดูราวกับยักษ์ก็ไม่ปานแต่พอลงมาจากรถเขาก็ดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดานี่เองพวกคนขับรถบรรทุกมักจะชอบพูดคุยแล้วก็พูดจาเกาะแกะกับแม่บางครั้งแม่ก็ยิ้มแต่บางทีก็อดทำหน้าบึ้งไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบใจคำพูดของพวกเขา
ทันใดนั้นมานูเอล่าก็ตระหนักว่าแม่เป็นบุคคลสำคัญมากเพราะสามารถที่จะจัดการให้รถเข้าจอดในแต่ละจุดที่เติมน้ำมันนอกจากจะสำคัญแล้วแม่ยังเป็นคนสวยมากอีกด้วยและเพราะเหตุนี้นี่เองก็เลยทำให้พวกคนขับรถบรรทุกชอบพูดจาเกี้ยวพาราสีแม่แม่ถักเปียอยู่กลางหลังใส่ชุดเอี้ยมสีน้ำเงินที่มีลายเส้นแดงขาวที่แขนส่วนโรแบโต้แทบจะไม่เคยทักทายคนในรถเลยส่วนแม่ของเธอกล่าวสวัสดีกับทุกคนและถ้ามีเวลาเหลือก็ยังเอาผ้ามาเช็ดกระจกหน้ารถให้ด้วยดังนั้นคนขับรถหลายคนจึงให้ทิปแม่มานูเอล่ารู้ว่าเงินนี้สำคัญมากเพราะแม่จะซื้อตั๋วไปอเมริกาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับค่าทิปนี้แหละใกล้เที่ยงวันแล้วขณะที่พระอาทิตย์แผดแสงร้อนแรงโรเบรโต้ก็บอกกับมานูเอล่าว่านี่หนูช่วยลงถือสายนี่หน่อยเถอะรถบรรทุกใหญ่ยักษ์คันหนึ่งกำลังจอดเพื่อเติมน้ำมันเต็มถังซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า10นาทีเด็กหญิงทำตามทันทีและดีใจที่ได้ลุกจากเก้าอี้แต่แม่ไม่ค่อยพอใจนักแต่ว่าโรเบรโต้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุสติน่าฉันคอยดูอยู่คือแม่ก็อาจจะเป็นห่วงลูกไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะทำไมต้องให้มานูเอล่าเนี่ยมาช่วยงานที่มันมีความเสี่ยงด้วยพอโรเบโต้พูดดังนั้นพอพูดเสร็จก็นั่งแปะลงบนเก้าอี้ที่มานูเอล่าเพิ่งจะลุกขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำจากเหยือกดื่มน้ำจากเหยือกดินเผาคือเหมือนกับว่าเหนื่อยแล้วก็พักกินน้ำให้มานูเอล่าเนี่ยช่วยจับสายแทนปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกถึงกับออกปากชมทำได้ดีนี่แม่หนูและเมื่อเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเขาก็ให้ทิปเด็กหญิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าแม่จะคอยเตือนให้ระวังอยู่เสมอมานูเอล่าก็ไม่ยอมหยุดช่วยโรเบโต้พอถึงเวลากินข้าวแม่ลูกก็กินแซนด์วิชและแตงโมกันคนละชิ้นส่วนโรเบโต้ก็กินอาหารที่เขาเตรียมมาแล้วก็เอาไวน์ขวดหนึ่งออกมาดื่มจนเกือบหมดขวดแล้วก็นั่งงีบหลับไปบนเก้าอี้ตัวเดิมอย่างสบายอารมณ์แม้เวลานี้เป็นช่วงที่มีรถเข้ามาเติมน้ำมันน้อยแต่แม่ก็ต้องทำงานอยู่คนเดียวมานูเอล่าซึ่งคิดเลขเก่งจึงช่วยแม่นับเงินที่จะทอนให้กับลูกค้าช่วยดูแลเรื่องเงินทอนให้โดยเธอจะสะพายถุงหนังใส่เงินไขว้กับตัวเก็บเงินพร้อมกับส่งเงินทอนให้ลูกค้าซึ่งรู้สึกเอ็นดูและก็มักจะให้ทิฟเธอทุกครั้งแม่จะคอยชำเลืองมองเงินที่มานูเอล่าทอนแม้ว่ากำลังเติมน้ำมันให้รถคันอื่นอยู่ก็ตามนานๆครั้งโรเบรโต้จะลืมตาดูสักทีเมื่อเห็นทุกอย่างปกติดีเขาก็จะนอนต่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้จนใกล้ค่ำเขาจึงตื่นขึ้นแล้วก็ถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพวกเราแม่นับเงินค่าทิฟซึ่งมีมากกว่า 4,000 เปเซต้าเปเซต้าเป็นสกุลเงินเก่าของสเปนก่อนที่จะใช้ยูโรอย่างในปัจจุบันประมาณ4เปเซต้าเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้น 4,000 เปเซต้าโอ้ก็ประมาณ 1,000 บาทเลยทีเดียวแม่มอบครึ่งหนึ่งให้กับโรแบโต้เขาถอนหายใจอย่างเศร้าสร้อยแล้วก็พูดเปรยๆว่าก็ไม่เลวนะครับแล้วเขาก็ดื่มไวน์ที่เหลืออยู่จนหมดขวดเรื่องนี้มานูเอล่าไม่พอใจอย่างยิ่งทันทีที่มีโอกาสเธอก็พูดกับแม่อย่างเหลืออด
แย่จริงๆเลยนะแม่เขาเอาแต่นอนตลอดบ่ายแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอาเงินครึ่งนึงที่เราหาได้มันเป็นข้อตกลงเนี่ยลูกยามค่ำแม่ลูกเดินตัดย่านโปลิโกโนเพื่อกลับที่พักเมื่อใกล้ถึงแม่เปิดไฟฉายส่องทางให้มองเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้าดูคล้ายลูกไฟสีแดงดวงโตข้าวสาลีด้านซ้ายมือซึ่งฝุ่นจับเคระในตอนกลางวันตอนนี้กลับดูเหมือนทะเลเพลิงสีแดงฉานแม่โอบไหล่มานูเอล่าทำให้เด็กหญิงมีความสุขและตื้นตันมากจนเหมือนมีก้อนสะอื้นแล่นขึ้นมาจุกที่คอและเมื่อความรู้สึกนั้นผ่านพ้นไปเธอจึงถามแม่ว่าแม่ไม่กลัวเหรอจ๊ะกลับบ้านตอนกลางคืนมืดๆคนเดียวแบบนี้น่ะสิ่งเดียวเท่านั้นที่แม่กลัวคือการที่ไม่มีหนูอยู่ด้วยแม่ตอบพลางโอบกระชับไหล่มานูเอล่าแน่นขึ้นเมื่อเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่ก็จะไม่กลัวอะไรอีกเลยใกล้ออกไปทั้งสองได้ยินเสียงเห่าของเจ้าปีศาจมานูเอล่าเป่าปากอย่างที่บราลิโอสอนแม้ว่าจะยังทำได้ไม่ดีนักแต่ก็เป็นสัญญาณที่รู้กันพอเป่าปากปุ๊บไม่กี่วินาทีเจ้าปีศาจก็มากระโดดเย้งๆอย่างดีอกดีใจข้างๆเด็กหญิงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามานูเอล่าก็เฝ้านึกถึงความทรงจำอันแสนวิเศษในวันที่ไปปั๊มน้ำมันกับแม่จนกระทั่งบุรุษไปรษณีย์ได้มาปรากฏตัวเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบุรุษไปรษณีย์จะมาที่บ้านก็ต่อเมื่อมาส่งจดหมายจากอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่แม่คอยอยู่ตลอดเวลาบุรุษไปรษณีย์ใส่เครื่องแบบสีเทาขี่มอเตอร์ไซค์มาเจ้าปีศาจไล่งับเขาจนเกือบตกรถชายหนุ่มก้าวลงจากรถอย่างหัวเสียทำท่าจะหยิบก้อนหินที่พื้นคว้างใส่เจ้าปีศาจก็เลยวิ่งแจ้นหนีไปบุรุษไปรษณีย์ก็เลยบอกกับมานูเอล่าแบบเคืองๆว่าเฮ้ยแม่หนูหนูต้องล่ามไว้นะถ้าเกิดมันกัดคนเข้าละก็มันจะกัดเฉพาะโจรเท่านั้นแหละว่าไงนะนี่หนูกำลังจะบอกว่าฉันดูเหมือนโจรหรือไงฮะมานูเอล่ายักไหล่เพราะไม่เคยเห็นโจรก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่หนูฉันเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วเผื่อว่าเด็กหญิงจะไม่ทันสังเกตเขาก็เลยยื่นจดหมายให้ถึงตอนนี้เจ้าปีศาจซึ่งยังคงไม่สบอารมณ์แล้วก็คอยดูท่าทีอยู่ห่างๆมันเห่าออกมาจึงทำให้เป็นเรื่องขึ้นเขามองไปที่เจ้าปีศาจแล้วก็ถามมานูเอล่าว่าเอ๊นี่ไม่ใช่หมาของคุณขัวคินหรอกเหรอมานูเอล่ายักไหล่อีกครั้งหนูไปเอาหมานี่มาจากไหนนะฮะมีคนเขาให้มาใครให้ล่ะเด็กหญิงเริ่มรู้สึกว่าชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เลยตอบเสียงอ่อยๆว่าก็บราลิโอน่ะใครนะลูกชายคนขายเนื้อน่ะเหรอมานูเอล่าพยักหน้าทันใดนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็พูดขึ้นราวกับได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไอ้โตแซบมานูเอล่าพยักหน้าและทันใดนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็พูดขึ้นราวกับได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรแล้วตัวแซบบ่ายวันนั้น
บุรุษไปรษณีย์กลับมาอีกครั้งคราวนี้สวมชุดลำลองนั่งมาในรถของชายสูงอายุหนวดขาวแต่งตัวดีข้างๆเขามีคุณผู้หญิงสวมแว่นตาท่าทางไม่ยินดียินร้ายนั่งมาด้วยพอบุรุษไปรษณีย์ลงจากรถเจ้าปีศาจก็เห่าทันทีแม้จะไม่เข้าใกล้นักแต่เมื่อชายสูงอายุที่มีหนวดก้าวลงมามันกลับกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีไอ้วายร้ายหน้าไม่อายชายสูงอายุตะโกนลั่นมานูเอล่าถึงกับตกใจเพราะคิดว่าเขาหมายถึงเธอในขณะนั้นเองแม่ก็ออกมาจากบ้านเพราะว่าบ่ายนี้ไม่ต้องไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันแม่ตกใจเพราะเสียงตะโกนเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาหน้าไม่อายดิพอฉันเผลอมันก็หนีออกจากบ้านแหมกล้าหาญจริงๆนะเจ้าวายร้ายส่วนคุณผู้หญิงที่สวมแว่นก็ตอบโดยไม่ได้ลงมาจากรถว่าก็เพราะมันไม่ชอบอยู่บนตึกนะสิแต่เจ้าปีศาจแสดงท่าทางดีใจแล้วก็เข้ามาประจบคลอเคลียจนชายสูงอายุหายโกรธและเพื่อเป็นการยืนยันจึงบิดหูหยอกมันซึ่งมานูเอล่าเองก็เคยทดลองทำดูแล้วก็รู้ว่ามันชอบมากมานูเอล่ารู้สึกสับสนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่รู้แม่รู้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของเจ้าปีศาจที่แท้จริงดิฉันเสียใจด้วยนะคะเด็กชายที่โรงเรียนเดียวกับลูกสาวดิฉันเอามาให้โดยคิดว่ามันไม่มีเจ้าของนะคะเบราลิโอน่ะเหรอเราก็อยู่ตึกเดียวกันนั่นแหละบ้านเราอยู่ชั้นบนของร้านขายเนื้อแล้วเบราลิโอก็เล่นกับมันทั้งวันเฮ้ยคอยดูสิมันกล้าขโมยหมาเรามายังหน้าไม่อายจริงๆไว้กลับมาจากพักร้อนเถอะท่านจะฆ่ามันมานูเอล่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดในไม่ช้ากับเบราลิโอแล้วก็รู้สึกเสียดายนึกไม่ถึงว่าตนกำลังจะสูญเสียเจ้าปีศาจไปบุรุษไปรษณีย์เริ่มขอโทษขอโพยแม่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณครัวกินเป็นนักล่าสัตว์แล้วก็ต้องใช้หมาล่าสัตว์ครับมันเป็นงานอดิเรกอย่างเดียวของเขาผมจึงต้องแจ้งให้เขาทราบครับคุณทำถูกแล้วล่ะค่ะอีกอย่างมันก็เป็นสุนัขของเขาดิฉันเสียใจที่เขาต้องมาไม่สบายใจที่มันหายไปแต่เมื่อแม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็เลยลืมเรื่องเจ้าปีศาจไปชั่วขณะหันมาพูดเรื่องจดหมายแทนฉบับที่ได้รับเมื่อเช้านั้นเป็นจดหมายจากอเมริกากินเวลาถึง2เดือนกว่าจะมาถึงและแม่ยังรู้ว่ามีอีกหลายฉบับที่สูญหายไประหว่างทางบุรุษไปรษณีย์เริ่มใคร่ครวญหาสาเหตุว่าทำไมจดหมายหลายฉบับถึงได้หายไปและเมื่อรู้ว่าสามีของเธอติดคุกอยู่จึงครุ่นคิดอย่างหนักพอคุณผู้หญิงสวมแว่นได้ยินเรื่องคุกก็หันมาสนใจปัญหาเรื่องจดหมายกับเขาด้วยจนคุณครัวกิ้นต้องพูดตัดบทขึ้นเอาๆคำแล้วเรากลับกันเถอะเขาเปิดประตูรถแล้วเจ้าปีศาจก็เข้าไปนั่งกระดิกหางอย่างกระตือรือร้น มันคิดว่าเราจะไปล่าสัตว์กันนะคุณครัวกิ้นหัวเราะชอบใจทุกคนลืมมานูเอล่าซึ่งตอนนี้กำลังมองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าพวกเขากำลังพรากเพื่อนคนเดียวที่เธอมีอยู่ไปเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากผู้ร่วมผจญความเหงาและความอ้างว้างในช่วงเวลาอันยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดณท้องทุ่งแห่งนี้ในขณะที่แม่มีความสุขมากเมื่อได้รับจดหมายจากอเมริกาบางครั้งขณะอ่านแม่จะร้องไห้แล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว
ดังนั้นจึงไม่รู้ว่าทันทีที่รถของคุณขัวกินจากไปมานูเอล่าก็วิ่งเข้าห้องอาบน้ำแล้วก็ขังตัวเองอยู่จนกระทั่งแม่ไปตามเด็กหญิงมากินข้าวเย็นแล้วแม่ก็ได้เห็นว่าเด็กหญิงร้องไห้เสียจนตาบวมเป่งแม่พยายามปลอบโยนยังไงก็ไม่เป็นผลที่หนูโมโหที่สุดก็คือมันจากไปโดยไม่แม้แต่จะล่ำลาแม่ได้ฟังก็เกือบหัวเราะเพราะไม่เคยรู้ว่าสุนัขจะรู้จักการร่ำลากับเขาด้วยหลังจากที่เจ้าปีศาจจากไปคืนวันอันเศร้าหมองและยืดยาวก็กลับมาเยือนมานูเอล่าอีกครั้งเพื่อให้เด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าในเดือนกันยายนเจ้านายจะหยุดพักร้อนมานูเอล่าสามารถไปที่ปั๊มน้ำมันกับแม่ได้แต่เด็กหญิงรู้สึกว่าอีกนานแสนนานกว่าจะถึงเดือนกันยายนนานเสียจนเมื่อถึงเวลานั้นเข้าจริงๆเธออาจจะตายไปเสียก่อนแล้วด้วยความเหงาและความเบื่อดูราวกับเวลาผ่านไปเป็นปีทั้งที่มันเพิ่งผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวขณะที่มานูเอล่าอ่านพบโฆษณาที่น่าสนใจในนิตยสารหนึ่งในบรรดาหลายๆฉบับที่แม่เอามาจากปั๊มน้ำมันมันเป็นนิตยสารเก่าๆที่เลอะแล้วก็เหม็นกลิ่นคราบน้ำมันลงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระราชินีเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงและภาพดารานักแสดงมากมายโฆษณานั้นดึงดูดใจเด็กหญิงเพราะมีภาพสาวงามดูสวยสง่ามากนางหนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบางเบากำลังเดินเล่นอยู่กลางหิมะขาวโพลนโดยไม่รู้สึกหนาวเคล็ดลับที่โฆษณาอธิบายไว้ก็คือเธอสวมใส่ผลิตภัณฑ์กันหนาวหมายความว่าใต้เสื้อผ้าที่เบาบางนั้นเธอได้สวมเสื้อและกางเกงกันหนาวที่ทำจากขนสัตว์อย่างดีไว้ข้างในและด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้ไม่รู้สึกถึงความหนาวใดๆแต่สำหรับแม่กลับตรงกันข้ามโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแม่จะรู้สึกหนาวมากขณะทำงานที่ปั๊มน้ำมันและมักกลับถึงบ้านด้วยเนื้อตัวเย็นสีออกม่วงคล้ำแม่มักจะหนาวอยู่เสมอยกเว้นช่วงหน้าร้อนดังนั้นแม่จึงชอบบอกให้มานูเอล่าใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นแม้ว่าบางทีเด็กหญิงจะแย้งว่าแต่หนูไม่หนาวนี่จ้ะแม่ไม่หนาวได้ไงลูกอากาศเย็นเฉียบออกอย่างนี้แม่แปลกใจขณะพันผ้าพันคอ3ตลบด้วยเหตุนี้มานูเอล่าจึงเอาโฆษณาให้แม่ดูแต่แม่กำลังซักผ้าอยู่ก็เลยไม่ค่อยจะสนใจนักโอ้ยอากาศร้อนจะตายใครจะบ้าใส่เสื้อขนสัตว์มันเป็นค่ำคืนที่ลมสงัดและบ้านซึ่งถูกแดดเผามาทั้งวันก็ร้อนราวกับอยู่ในเตาอบแต่อีกไม่นานก็หน้าหนาวแล้วนี่จ้ะแม่มานูเอล่าเตือนความจำเผื่อแม่อาจจะลืมหนูแน่ใจเหรอจ๊ะลูกบางทีเมื่อเราไปอยู่กับพ่ออาจจะไม่มีฤดูหนาวอีกต่อไปก็ได้แม่พูดขณะปาดเหงื่อบนหน้าผากสำหรับเรื่องพ่อเด็กหญิงจำหน้าพ่อไม่ได้แต่ถ้าฟังตามที่แม่เล่าพ่อดูราวกับเป็นนักมายากลผู้วิเศษแม่บอกว่าเมื่ออยู่กับพ่อจะไม่ต้องเผชิญกับความกลัวความหนาวไม่ต้องทำงานที่ปั๊มน้ำมันหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งโล่งไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนทุกคนทุกแห่งหรือแม้แต่จะเปิดวิทยุฟังเพลงเพราะว่าพ่อทั้งร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อพ่อออกจากคุก
พวกเขาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม่หมายถึงว่าถ้าเราได้ไปอยู่ที่อเมริกาใต้หรือที่ไมอามี่ซึ่งฤดูหนาวไม่ค่อยหนาวมากจ้าแม่มานูเอล่าพูดแต่ในวันถัดมาเธอก็ไม่อาจหักห้ามความรู้สึกอยากเขียนส่งไปตามที่อยู่ของโฆษณาชิ้นนั้นจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากกรอกชื่อที่อยู่ลงในคูปองแล้วก็ใส่ซองส่งไปรษณีย์เธออ้อนวอนให้แม่ช่วยส่งให้เอาเธอแม่ส่งให้หนูหน่อยนะแม่เข้าใจดีว่าลูกอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อความเพลิดเพลินเมื่อต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานานแม่จึงไปส่งจดหมายให้อย่างที่ทำการไปรษณีย์หลังจากนั้นไม่กี่วันบุรุษไปรษณีย์ก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านด้วยท่าทีที่ผิดไปจากคราวแรกมากครั้งนี้เขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์หยิบซองขนาดใหญ่ขึ้นมาจากกระเป๋าหนังถามด้วยน้ำเสียงเป็นการเป็นงานว่าคุณมานูเอล่าเบรเมโคอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงเอาจริงเอาจังมากจนเด็กหญิงพูดอะไรไม่ออกเอาก็หนูไม่ได้ชื่อมานูเอล่าหรอกเหรอใช่ค่ะแล้วแม่ของหนูชื่ออะไรล่ะชื่อคริสติน่าถ้างั้นจดหมายนี่ก็เป็นของหนูนะหนูต้องเป็นคนสำคัญแน่เลยเนี่ยเขาถึงได้ส่งจดหมายหนาขนาดนี้มาให้ใช่เลยซองจดหมายนั้นหนามากเพราะมีแคตตาล็อกแสนสวยแนบมาด้วยเป็นรูปสีทั้งหมดแสดงภาพชายหญิงสวมผลิตภัณฑ์กันหนาวแต่ละภาพจะมีราคาสินค้ากำกับอยู่ข้างๆด้วยทั้งเสื้อยืดกางเกงเสื้อกันหนาวถุงเท้ารองเท้าแตะชุดนอนเสื้อคลุมสารพัดผลิตภัณฑ์ซึ่งทุกคนที่ได้สวมใส่จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขท่วมท้นถึงขนาดต้องยิ้มปากกว้างไปถึงใบหูทีเดียวบุรุษไปรษณีย์เองก็มองดูแคตตาล็อกข้ามไหลมานูเอล่าแล้วก็บอกสิ่งซึ่งสำคัญมากกับเธอว่าฉันน่ะก็ใช้ชุดชั้นในแบบนี้เหมือนกันนะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หน้าหนาวเนี่ยมันวิเศษสุดเลยล่ะทันใดนั้นมานูเอล่าก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนและผู้ร่วมขบวนการเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่บุรุษไปรษณีย์ถามว่าหนูยังโกรธฉันเรื่องเจ้าปีศาจอยู่ล่ะสิฉันน่ะสงสารคนครัวกินที่สุนัขเขาหายไปหนูอยากได้ตัวใหม่ไหมล่ะฉันจะหามาให้แต่เด็กหญิงสายหน้าปฏิเสธบุรุษไปรษณีย์จึงพูดต่อถ้างั้นฉันให้หนูซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวรอบหนึ่งเอาไหมหนูเคยนั่งหรือเปล่าล่ะมานูเอล่าสายหน้าอีกครั้งแต่พอรู้ตัวเธอก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งปรอไปปั๊มน้ำมันเสียแล้วเอาหนูทักทายแม่ของหนูซะหน่อยแม่อาปากค้างเมื่อเห็นมานูเอล่านั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วิ่งชิวผ่านหน้าไปโดยเอามือข้างหนึ่งจับเอวบุรุษไปรษณีย์ไว้และโบกมืออีกข้างทักทายแม่นับแต่วันนั้นชีวิตของมานูเอล่าก็เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงไม่นานนักบราวลิโอก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเหมือนเช่นเคยในบ่ายวันหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็มักจะเดินเตะอะไรต่อมิอะไรที่เขาพบตามทางเด็กหญิงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นบราวลิโอวิ่งเล่นมาแต่ไกลกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งดูแล้วคล้ายเจ้าปีศาจมากในไม่ช้าเธอก็หายสงสัยเพราะเจ้าสุนัขมองเห็นมานูเอล่าแต่ไกลก็วิ่งห่อแล้วก็กระโจนใส่เด็กหญิงอย่างตื่นเต้นยินดีจนเธอถึงกับล้มลงมันเอาจมูกมาดมตามตัวกระโดดโลดเต้นแล้วก็เห่าอย่างดีอกดีใจไม่ยอมให้เธอลุกขึ้นจนเด็กหญิงต้องดึงหูมันไว้
เมื่อความรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกค่อยจางลงมานูเอล่าก็เลยตำหนิบราลิโอบราลิโอเธอไปขโมยหมาคุณครัวกินมาอีกหรือเนี่ยใครกันฉันเหรอเด็กชายซึ่งยังดูคล้ำแดดจากการไปพักผ่อนชายทะเลถามขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆราวกับไม่เข้าใจว่าเด็กหญิงกำลังว่าใครคุณครัวกินเขาโกรธนะจะบอกให้แล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าเขาจะฆ่าเธอใช่เขาบอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันแต่จ้างให้ก็จับฉันไม่ได้หรอกแล้วเธอไปเอาเจ้าปีศาจออกมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยฉันไม่ได้ไปเอามันออกมาเส้นหน่อยฉันจะเอาไอ้นี่มาให้เธอแต่มันก็ดันตามมาเองเอาหินขว้างแล้วก็ไม่เห็นมันจะสนถ้าไม่เชื่อก็คอยดูนี่นะว่าแล้วเด็กชายก็เอาห่อของที่พกมาวางลงบนพื้นแล้วตะโกนเสียงดังใส่เจ้าปีศาจซึ่งเห่าตอบอย่างดีอกดีใจจากนั้นเขาก็คว้างก้อนหินไปแต่ไม่โดนมันหรอกมันรู้สึกสนุกกระดิกหางวิ่งไปคาบหินกลับมาให้แถมยังเห่าเสียงดังอีกหลายครั้งเพื่อให้เด็กชายคว้างหินเล่นกับมันอีกเห็นหรือยังล่ะฮะบราวลิโอถามพรางหยิบห่อของขึ้นมาแต่เธอต้องเอามันกลับไปด้วยนะฉันไม่อยากมีเรื่องก็ได้ก็ได้เด็กชายตอบพลางยื่นห่อของให้กับมานูเอล่าแล้วก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยเป็นพวกเปลือกหอยแล้วก็หอยสังซึ่งฉันเก็บมาจากชายทะเลเธอจะเอาไปทำสร้อยคอก็ได้นะแล้วเด็กชายก็เล่าว่าเขาได้ไปพักอยู่ที่ชายหาดที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็จะมองเห็นทวีปแอฟริกาอยู่อีกด้านของทะเลเขาอธิบายให้เธอฟังว่าทะเลเป็นอย่างไรเพราะมานูเอล่าเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์เท่านั้นบราลิโอบอกว่าถ้าเอาหอยสังมาแนบกับหูจะได้ยินเสียงคลื่นมานูเอล่าลองทำดูแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างไรก็ตามบ่ายวันนั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราติดปีกบินใกล้ค่ำบราลิโอจึงเป่าปากเสียงดังเรียกเจ้าปีศาจซึ่งวิ่งตามเขาต้อยต้อยกลับบ้านที่ร้านขายเนื้อแต่ยังไม่ทันถึง10นาทีเจ้าปีศาจก็โผล่กลับมาใหม่ดูท่าทางจะดีอกดีใจยิ่งกว่าครั้งไหนๆแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านเก่าของมันมานูเอล่าคอยให้บราลิโอออกมาตามเจ้าปีศาจแต่ไม่มีวี่แววของเด็กชายเลยผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นกลับเป็นแม่ซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาจากงานที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ดูเศร้าๆเมื่อเห็นสุนัขและฟังเรื่องจากมานูเอล่าแม่ก็พูดแค่ว่าโธ่เจ้าหมาน้อยแล้วคุณควรกินแล้วจ้ะแม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกได้เด็กหญิงถามเพราะยังจำได้ดีถึงท่าทีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟของสุภาพบุรุษหนวดขาวคนนั้นมานูเอล่าเห็นแม่เศร้ามากก็ไม่อยากรบกวนเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้ได้ทิปน้อยเด็กหญิงวาดฝันว่าหากกลับไปช่วยแม่ที่ปั๊มได้อีกเธอจะพยายามให้ได้ทิปถึง2เท่าแล้วมานูเอล่าก็พลอยหลับไปพลางคิดถึงคุณครัวกินแล้วก็อย่างที่คาดไว้ไม่มีผิดเขาขับรถมาในตอนเช้าตรู่กับภรรยาในขณะนั้นมันยังเช้าอยู่มากและโชคดีที่แม่ยังไม่ได้ไปทำงานแม่จึงเป็นคนอธิบายทุกอย่างเสียเองแต่คุณครัวกินไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากนักและเขาก็ไม่ได้โกรธเคืองบราลิโอแต่อย่างใดคุณปิลาภรรยาของเขาซึ่งยังคงนั่งอยู่บนรถก็พูดเหมือนคราวที่แล้วว่า
หมามันไม่ชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรอกก็ใช่นะมันไม่คุ้นมันแล้วเขาก็หันไปทางแม่พรางอธิบายว่าเขาเคยเลี้ยงสุนัขล่าสัตว์หลายตัวซึ่งคุ้นกับอพาร์ตเมนต์แต่ว่าเจ้าตัวนี้คือเจ้าปีศาจนี่ไม่เป็นเช่นนั้นบางครั้งมานูเอล่าก็ไม่ค่อยเข้าใจบทสนทนาของผู้ใหญ่โดยเฉพาะเวลาพูดกันหลายเรื่องพร้อมๆกันคราวนี้คุณปีล่าเล่าให้ฟังถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็จบลงด้วยเรื่องของพ่อดูเธอจะเป็นห่วงเอามากๆที่พ่อของมานูเอล่าต้องติดคุกอยู่ที่โน่นในทางตรงกันข้ามคุณขัวกินกลับเป็นห่วงเรื่องความประพฤติของเจ้าปีศาจดังนั้นในช่วงเวลาแห่งความสับสนเด็กหญิงจึงไม่ทันได้รู้เรื่องข้อตกลงที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าเจ้าปีศาจจะยังอยู่ที่บ้านของเธอได้จนกว่าจะถึงเวลาล่าสัตว์เมื่อนั้นคุณขัวกินจึงจะมารับมันกลับไปส่วนอาหารของมันเราจะฝากมากับเจ้าบราวลิโอหน้าไม่อายนั่นนะหรือว่าเราอาจจะเอามาให้เองก็ได้เราจะได้ไปเดินเล่นแล้วคุณก็จะได้มาเยี่ยมหมาของคุณไงมานูเอล่าแทบไม่เชื่อหูตัวเองแม่ก็เช่นกันแล้วบราวลิโอก็มากับคุณขัวกินหลายครั้งเขาซื้ออาหารสุนัขจากที่ร้านมาให้ส่วนบราวดิโอก็เอาเศษเนื้อจากร้านของเขาซึ่งทำอาหารได้วิเศษมากมาฝากเช่นกันตอนนี้เราเริ่มเก็บเงินกันได้จริงๆจังๆแล้วล่ะรับรองว่าคริสต์มาสนี้เรามีเงินซื้อตั๋วแน่มานูเอล่าแต่คนที่มาที่บ้านหลังนี้บ่อยที่สุดกลับเป็นเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ซึ่งก็ไม่ได้สวมเครื่องแบบมาเสมอไปทุกครั้งบางครั้งเขาก็สวมชุดลำลองมาตอนค่ำขณะที่แม่อยู่บ้านแล้วมานูเอล่ารู้สึกว่าเขาดูสง่ามากเมื่อสวมเครื่องแบบสีเทาพร้อมตราการไปรษณีย์แห่งชาติครั้งแรกเขาเอาพัสดุที่มีเสื้อยืดอยู่ข้างในมาให้ก็เอเฟรนนี่แหละที่บอกว่าขอให้เขาส่งของทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องไปซื้อเองที่ร้านแม้ว่าแม่จะไม่อยากเสียเงินซื้อเสื้อแต่เมื่อเห็นลูกสาวท่าทางกระตือรือร้นก็เลยตกลงสั่งซื้อเสื้อยืดราคาไม่แพงนัก1ตัวเมื่อเปิดกล่องออกก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่าในกล่องไม่ได้มีแต่เพียงเสื้อยืดยังมีกรรไกรตัดผ้าซึ่งเผอิญโชคดีจับฉลากได้และส่งมาในนามของคุณมานูเอล่าเบรเมโคซึ่งก็คือเธอนั่นเองแถมมานูเอล่ายังได้รับเกียรติให้เป็นลูกค้า3ดาวและมีชื่อเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณอยู่ในใบเกียรติบัตรโก้หรูซึ่งทั้งหมดนี้มีคำอธิบายอยู่ในจดหมายที่ขอบมีลายประดับสีเหลืองแล้วก็มีเนื้อความพิมพ์ด้วยหมึกหลากสีหนูนี่โชคดีจริงๆเอาไหนๆขอดูหน่อยสิเวลาเอเฟรนมาที่บ้านดูเขาไม่เคยรีบร้อนเลยสำหรับคราวนี้เขาขอลองใช้กรรไกรว่าคมดีไหมการได้กรรไกรทำให้มานูเอล่าดีใจมากเพราะว่าแม่มีเพียงกรรไกรเก่าๆอันเดียวซึ่งใช้ทั้งตัดผ้าแล้วก็ในครัวแล้วเอเฟรนก็อ่านจดหมายต่อพออ่านจบก็บอกกับเด็กหญิงอย่างตื่นเต้นว่ายังมีดีกว่านี้อีกถ้าหนูซื้อสินค้าอย่างอื่นอีก 2,000 เปเซต้าหนูก็จะได้สร้อยเงินด้วยนี่สิโชคจริงๆมานูเอล่านิ่งเงียบเพราะรู้ว่าแม่ไม่มีทางยอมจ่ายเงินอีก 2,000 เปเซต้าแน่บุรุษไปรษณีย์เปิดแคตตาล็อกแล้วก็ชี้ให้เด็กหญิงดูเสื้อกันหนาวนี่ดูสิเสื้อหนาวตัวนี้เก๋จริงๆเหมาะกับแม่ของหนูทีเดียว
ใส่แล้วคงจะสวยมากเลยที่จริงแล้วเนี่ยแม่ของหนูเป็นคนสวยแม้จะอยู่ในชุดเอี้ยมของปั๊มน้ำมันก็ตามอ่ะนะมานูเอล่าเห็นด้วยก็แม่ซักทุกคืนเลยนี่นาเอเฟรนหยุดคิดนิดนึงก่อนจะบอกว่าแม่ของหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากนะใช่ค่ะแม่กล้าเดินข้ามทุ่งโล่งกลับบ้านมืดๆคนเดียว ไม่ใช่อย่างนั้นฉันน่ะหมายถึงว่าแม่ของหนูเนี่ยกล้าหาญมากเลยนะที่จะต่อสู้อย่างทรหดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการต่างหากแม่ชอบกันไกลแต่ก็บอกว่าจะไม่มีการซื้ออะไรอีกยามค่ำวันนั้นเอเฟรนขี่มอเตอร์ไซค์มาแสงไฟหน้ารถสว่างจ้าทำลายความมืดของท้องทุ่งเขาทักทายแม่อย่างสุภาพแล้วก็บอกมานูเอล่าว่าฉันมาเอาจดหมายน่ะจดหมายอะไรคะก็จดหมายสั่งซื้อเสื้อหนาวไงฉันจะไปส่งให้เองแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมานูเอล่าก็จะได้สร้อยเงินขอบคุณมากค่ะแต่เราไม่อาจใช้เงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าได้อีกผมคิดอะไรอย่างหนึ่งออกละทุกๆปีเนี่ยผมต้องซื้อเสื้อผ้าชั้นในพวกนี้อยู่แล้วเราก็สั่งซื้อในนามของมานูเอล่าเรื่องก็จบเด็กหญิงไม่เข้าใจเรื่องที่บุรุษไปรษณีย์เสนอแต่แม่ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าไม่อยากรบกวนแต่เอเฟรนยืนยันหนักแน่นว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องสั่งซื้อเสื้อผ้าชั้นในที่ทำด้วยขนสัตว์เพื่อใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วจึงไม่ถือเป็นการรบกวนแต่อย่างใดและโดยไม่สนใจคำทัดทานของแม่เอเฟรนก็เอาจดหมายที่เด็กหญิงได้รับไปไว้ผมจะกรอกข้อความแล้วก็ส่งให้เอนะครับเอเฟรนบอกลาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าความมืดจากไปเหมือนขามานึกถึงบรรยากาศเวลาที่เราสั่งของออนไลน์เนาะใช่ครับแหมซื้ออีกนิดนึงคุณจะได้อันนี้เพิ่มหรือว่าซื้ออีกนิดนึงคุณจะได้ส่งฟรีอะไรอย่างงี้มีโปรโมชั่นใช่แต่สมัยก่อนยุคนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อของส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนที่มานูเอล่าสนใจเธอต้องเขียนจดหมายไปขอแคตตาล็อกใช่ทางนู้นต้องส่งแคตตาล็อกมาให้แล้วก็ได้เลือกแล้วก็ส่งกลับใบสั่งซื้อไปอีกแถมยังต้องมีค่าส่งไปส่งกลับมีนู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โหแสนจะสบายสะดวกสบายแล้วก็เสียเงินง่ายด้วยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายอย่างยิ่งเลยสำหรับพวกเรา นี่คือเรื่องที่ชื่อว่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะก็เป็นความน่ารักอบอุ่นตามสไตล์ของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาก็คือชีวิตที่แร้นแค้นยากจนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยความทุกข์ทนทรมานเสมอไปครับมันยังมีแง่มุมที่สวยงามงดงามของการมีชีวิตอยู่คือลำบากก็ลำบากแต่ว่าจิตใจสามารถจะมองเห็นสิ่งที่งดงามแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายและมีความสุขได้และมีศักดิ์ศรีได้แล้วก็เช่นเดียวกับสองแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะคะที่เธอก็กำลังกระเม็ดกระแมอดออมนะทุกบาททุกสตางค์ทุกอะไรนะเปเซต้าทุกเปเซต้าเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาไปหาสามีซึ่งติดคุกนะคะครับและอย่าลืมค่ะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยแนะนำเรื่องที่คุณสนใจอยากฟังได้นะคะ3ช่องทางของห้องสมุดหลังใหม่ครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ
พบกับห้องสมุดหลังใหม่ในตอนต่อไปนะคะของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันตอนที่3ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม้นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเราเจอกัน3ครั้งต่อ1สัปดาห์ค่ะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับในหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็เว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกฟังนะคะครับผมทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้มาถึงตอนที่3แล้วค่ะกลับมาที่สเปนกันอีกครั้งหนึ่งมานูเอล่างานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลค่ะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการแปลร่วมกันค่ะกับคุณรังสิมาจิระโชติสกุลเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะกับชีวิตของมานูเอล่าเด็กหญิงที่อยู่กับแม่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับผมแถมฐานะไม่ค่อยดีซะด้วยต้องเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อที่อเมริกาพ่อติดคุกค่ะครับทวนความกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับคุณจิตเรนครับผมตอนที่แล้วมีการสั่งเสื้อผ้ากันเกิดขึ้นครับพี่ค่ะได้มานูเอล่านี่ก็ได้แคตตาล็อกสั่งเสื้อผ้ามาแล้วก็อยากได้ทีนี้คุณบุรุษไปรษณีย์ที่กำลังใช้คำว่าจีบแม่ได้ไหมครับจีบแม่ใช่นั่นเลยใช้คำนั้นนั่นเลยตรงที่สุดแล้วก็ซื้อเสื้อให้น้องเข้าไปค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ก็ดูมีความสุขแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าแม่ก็รักลูกมากและถึงแม้ว่าบ้านของเธอจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเหมือนกับเป็นเพิงแต่ว่าก็มีเพื่อนแล้วก็มีคุณบุรุษไปรษณีย์คนนี้แหละที่คอยดูแลเอาใจใส่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะสมหวังหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมคุณเจ้าหนูบราวลิโอด้วยนะพี่ ลูกชายร้านขายเนื้อตัวแสบมาเยี่ยมประจำค่ะแล้วก็มีเจ้าปีศาจนะคะครับสุนัขแสนรู้ที่ไม่ใช่ของมานูเอล่าเคยเอามาให้ใช่ไหมใช่เบราลิโอเอามาให้แล้วก็ถูกตามกลับไปแล้วก็ตอนหลังไอ้เจ้าปีศาจก็ได้รับอนุญาตให้มาอยู่เหมือนฝากเลี้ยงอะไรกันแต่เวลาเขาใช้งานเขาก็จะเอากลับไปเวลาที่เอาไปทำหน้าที่เป็นสุนัขล่าสัตว์ครับเอาล่ะเราก็ทวนความกันพอหอมปากหอมคอนะคะไปกันต่อเลยค่ะกับตอนที่3มานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะทุ่งโล่งที่มานูเอล่าอาศัยอยู่ไม่ใช่สถานที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปด้วยเหตุผลหลายประการอย่างน้อยที่สุดเด็กหญิงก็รู้สึกทำนองนั้นเพราะว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านแทบทุกวันนอกจากเจ้าปีศาจสุนัขแสนรู้ซึ่งเป็นแขกขาประจำคือถ้าเชื่อตามที่บราลิโอว่าก็เกือบจะพูดได้เลยแหละคือเหมือนกับเข้าใจทุกอย่างเพียงแต่ไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยเป็นถ้อยคำภาษามนุษย์ได้เท่านั้นเองบราลิโอพูดถึงเจ้าปีศาจสุนัขแสนรู้ว่าเรื่องเข้าใจนะมันเข้าใจทุกอย่างเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นแหละ
แต่ฉันก็ไม่เห็นมันทำอะไรเลยอ่ะนอกจากเห่าก็จริงแฮะแต่เราก็มักเข้าใจเรื่องที่มันเห่านะคุณขัวกินก็เห็นด้วยกับเด็กชายมานูเอล่าก็เลยไม่อยากที่จะโต้เถียงอะไรมากนักเพราะว่าสำหรับมานูเอล่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตัวของเจ้าปีศาจก็คือความรักความเอาใจใส่และเด็กหญิงก็พอใจเพียงแค่ได้รู้จากวิธีเห่าของมันว่าผู้ที่มาเยือนบ้านของเธอเป็นคนรู้จักหรือไม่คือฟังจากเสียงเห่าและวิธีเห่านี่ก็พอจะแยกแยะได้เลยทุ่งโล่งอันเป็นที่ตั้งของบ้านอยู่ห่างจากย่านสนามบิน3กิโลเมตรย่านนี้มีเนื้อที่ใหญ่มากราวกับเป็นเมืองเลยทีเดียวมีโรงเรียนมีร้านค้ามีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก3โรงมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่โตแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนที่น่าสนใจอาศัยอยู่อย่างเช่นคุณครูมาริสาคุณขัวกินคุณปีลาบบราวลิโอแล้วก็เด็กหญิงซึ่งเพื่อนในชั้นรวมกันตั้งฉายาว่าแม่ช่างซักคือซักไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีบุรุษไปรษณีย์มีผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในค่ำวันหนึ่งตำรวจท้องที่ปรากฏตัวขึ้นรถของพวกเขาสีเขียวเข้มแล้วก็มีไฟหน้ารถที่ส่องแสงจ้าราวกับดวงไฟสักสิบดวงแม่ลูกรู้ได้ถึงการมาเยือนบ้านทั้งหลังดูสว่างสวยราวกับกลางวันแล้วก็มีแสงเจิดจ้ารอบตัวจนมานูเอล่าไม่สงสัยเลยว่าต้องเป็นจานผีมนุษย์ต่างดาวแน่นอนขนาดแม่ของเธอยังตกใจจากนั้นก็มีตำรวจพกอาวุธลงมาจากรถสองนายทั้งสองทำวันทยาหัดทักทายแม่ของมานูเอล่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงหนึ่งในสองที่ติดยศสีแดงพูดขึ้นเราเป็นสายตรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืนครับไม่รู้เลยว่ามีคนอาศัยอยู่แถวนี้ด้วยคือว่าดิฉันทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะอ๋อใช่แล้วผมนึกออกแล้วว่าเคยเห็นคุณตรงที่จ่ายน้ำมันตำรวจอีกคนพูดจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งและตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเมื่อต้องออกตรวจท้องที่ตำรวจก็จะแวะมาที่บ้านนี้เสมอและยิ่งรู้ว่ามานูเอล่าค่อนข้างจะขี้กลัวจึงแวะมาตอนกลางวันด้วยดังนั้นจึงได้พบกับบุรุษไปรษณีย์ในวันที่เอาพัสดุกล่องใหม่มาส่งให้และก็ถามด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานเช่นเดียวกับคราวที่แล้วว่าคุณมานูเอล่าเบเมโคอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับในขณะที่ถามเขาขยิบตาให้นายตำรวจซึ่งรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนแล้วมานูเอล่าไม่อาจประงับความตื่นเต้นได้ก็คว้ากล่องมาเปิดออกดูในนั้นนอกจากของที่เอเฟรนสั่งซื้อยังมีกล่องกระดาษเล็กๆบรรจุสร้อยเงินเอาไว้ด้วยนายตำรวจที่ชื่อเปโดรมองแล้วก็หยิบสร้อยขึ้นมาดูพลางบอกว่าเป็นสร้อยเงินจริงๆนี่นะโชคดีจังเลยนะแม่หนูเอเฟรนคล้องสร้อยเข้ากับคอของมานูเอล่าแล้วก็ชมว่าสวยจริงๆเด็กหญิงซึ่งไม่เคยสวมสิ่งอื่นบนร่างกายนอกเหนือจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าจึงรู้สึกตื่นเต้นมากบุรุษไปรษณีย์อ่านจดหมายที่แนบมาในกล่องแล้วก็อุทานว่าโอ้โหมานูเอล่าเขาตั้งให้หนูเป็นลูกค้า4ดาวแล้วนะแล้วบอกว่าถ้าเราซื้อสินค้าอีก 2,000 เปเซต้าเนี่ยหนูก็จะได้รับสิทธิ์ในการเสี่ยงโชคจับฉลากเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้นี่ดูสิแล้วเขาก็เอารูป
ให้เด็กหญิงดูเป็นภาพของหญิงสาวรูปร่างแบบบางหน้าตาสะสวยที่ลำคอเรียวระหงของเธอคล้องสร้อยมุกสองสายเส้นหนึ่งทุกคนมองดูรูปสาวงามที่ส่งยิ้มหวานเผยให้เห็นฟันงดงามราวไข่มุกที่สวมอยู่ที่คออย่างชื่นชมถ้าเผอิญถูกรางวัลขึ้นมาแล้วหนูจะเอาสร้อยนี้ไปทำอะไรมันไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอสำหรับหนูน่ะนายตำรวจที่ชื่อเปโดรถามก็จะให้เป็นของขวัญแม่ไงคะมานูเอล่าพูดขึ้นโดยที่ไม่ละสายตาไปจากโฆษณาอืมเป็นความคิดที่ดีและถ้าหนูต้องการเป็นเงินสดแทนเขาก็จะจ่ายให้เท่าราคาของนี่ดูนี่สิเขาบอกไว้ตรงนี้ราคาตั้งครึ่งล้านเปเซต้าเชียวนะแค่ลองก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นะเอเฟรนบอกเช่นว่าเราอาจจะซื้อถุงเท้าขนสัตว์ซึ่งมีไว้ก็ดีเพราะเวลาหน้าหนาวฉันก็ต้องใช้เสมอแหละเมื่อแม่กลับมาในตอนเย็นก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเพียงแค่หยิบสร้อยเงินมาคล้องเหรียญแม่พระแห่งกาเมนให้แล้วก็สวมที่คอมานูเอล่าพรางพูดด้วยเสียงที่เฉียบขาดว่าถ้าเขาต้องการถุงเท้าก็ให้เขาสั่งซื้อเองวันถัดมาเด็กหญิงเล่าให้บุรุษไปรษณีย์ฟังซึ่งก็ทำให้เขาเศร้ามากเขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีผมดำหยักศกดูหล่อเหลาเอาการเมื่ออยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แต่พอลงจากรถกลับดูเตี้ยและไหล่ข้างหนึ่งก็โหนกนูนกว่าอีกข้างด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกเขาว่าเจ้าค่อมมานูเอล่าบอกเขาอย่างที่แม่บอกถ้าคุณต้องการถุงเท้าก็ให้คุณสั่งซื้อเองปรากฏว่าชายหนุ่มมีสีหน้าสลดลงทันทีแล้วก็ถามเด็กหญิงกลับไปว่าแม่ของหนูโกรธหรือเปล่าจ๊ะคงไม่มั้งเอาก็ได้ฉันจะสั่งซื้อเองแต่ถ้าเผอิญถูกขึ้นมาก็ให้หนูรู้ไว้นะว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่งตกลงงั้นก็แบ่งกันคนละเส้นที่พูดไปอย่างนั้นเพราะเด็กหญิงจำได้ว่าเป็นสร้อยมุกสองสายติดกันสายหนึ่งยาวกว่าอีกสายเธอก็เลยเสริมว่าแล้วคุณก็เก็บเส้นยาวไว้บุรุษไปรษณีย์ค่อยคลายความเศร้าพ่อจะหัวเราะได้บ้างแล้วก็สวมกอดมานูเอล่าอย่างแรงเขาคงใช้โคโลนที่ใช้โฆษณาทางโทรทัศน์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กหญิงได้กลิ่นหอมมาจากตัวเขาเธอเอามือจับไหล่ข้างที่มีโหนกสูงของเขาพลางถามขึ้นว่าทำไมคนเขาถึงเรียกคุณว่าเจ้าค่อมล่ะชายหนุ่มถอยห่างออกมาแล้วก็ตอบว่าหนูไม่รู้ว่าหลังค่อมไปยังไงหรอก็มีก้อนเนื้อใหญ่โผล่ขึ้นมาที่หลังไงล่ะหนูไม่สังเกตเห็นหรอกหรอเด็กหญิงใส่หน้าปฏิเสธบุรุษไปรษณีย์จูบลาเธอที่หน้าผากเมื่อขึ้นนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วมานูเอล่าก็เลยบอกว่าคุณปิลาบอกว่าคนหลังค่อมเป็นผู้นำโชคโชคดีหรอฉันไม่เห็นมันจะนำโชคอะไรสักอย่างมาให้พูดกับพูดเธอแล้วเขาก็สตาร์ทเครื่องขี่รถฝุ่นฟุ้งตลบจากไปฝนไม่ตกมากว่า2เดือนแล้วทางเข้าบ้านของมานูเอล่าจึงดูเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลฝุ่นเมื่อมานูเอล่ามาเล่าเรื่องการจับฉลากชิงโชคสร้อยมุกให้บราวเลโอฟังในตอนบ่าย
เด็กชายก็พูดเช่นเดียวกับนายตำรวจว่าไม่มีทางถูกหรอกเขาเอาไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแหละแต่เอเฟรนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงและฉันก็ไม่คิดว่าเขาโง่หากถูกรางวัลเขาบอกว่าเขาจะแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งด้วยละนี่เขาทำอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่ากำลังติดพันแม่เธออยู่นะซีตอนแรกเด็กหญิงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเบาริโอไม่ได้ขยายความอะไรเพิ่มเติมอีกเขากำลังเล่นกับเจ้าปีศาจเด็กชายลงครานสี่ขาเผชิญหน้ากับเจ้าสุนัขปีศาจตัวนั้นแล้วก็เริ่มต่อสู้ฟัดกันนัวเนียแบบเอาเป็นเอาตายเจ้าปีศาจอ้าปากอันทรงพลังของมันแต่ก็ไม่ได้งับเนื้อของเด็กชายจริงๆตรงกันข้ามเมื่อเขาคว้ามันได้กลับกัดอย่างแรงจนเจ้าสุนัขที่น่าสงสารร้องเสียงหลงอย่างเจ็บปวดคือกลายเป็นว่าคนกัดหมาแต่หมาไม่ได้กัดคนจริงฉันทำเพื่อมันนะเนี่ยมันจะได้รู้จักป้องกันตัวเองเวลาเจอหมาป่าบราวลิโอแก้ตัวมานูเอล่าคิดว่าบราลิโอนี่ก็ออกจะเป็นเด็กบ้องๆอยู่เหมือนกันจะมีก็แต่เขานี่แหละที่คิดว่ามีหมาป่าอยู่แถวสนามบินถ้าไม่ได้ทำอะไรแผลงๆเป็นไม่มีความสุขเมื่อบราลิโอลุกขึ้นจากพื้นหลังจากที่เล่นกัดกับไอ้เจ้าปีศาจอย่างรุนแรงเนื้อตัวมอมแมมในปากของเด็กชายเต็มไปด้วยขนของเจ้าปีศาจและใบหูก็มีแต่ฝุ่นแต่ดูเขาออกจะมีความสุขเสียจริงๆและท่าทางเจ้าปีศาจก็คงจะชอบด้วยเพราะแม้จะหอนอย่างโหยหวนแต่ก็มักจะเดินไปหาเด็กชายเพื่อที่จะให้เล่นกับมันอีกเจ้าปีศาจชอบที่จะวิ่งแข่งหรือว่าเล่นแรงๆกับบราลิโอแต่กับมานูเอล่าแล้วมันต้องการความรักความเอาใจใส่และการสัมผัสเมื่อเข้าไปใกล้เด็กหญิงมันจะล้มตัวลงนอนหงายแล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจนกว่าเธอจะสนใจกระนั้นก็ตามทุกครั้งที่คุณครัวกินโผล่มาพร้อมกับปืนล่าสัตว์มันจะตื่นเต้นดีใจแทบครั่งลืมเด็กทั้งสองไปเลยแล้วก็วิ่งพลาดไม่ยอมหยุดจนกว่าคุณครัวกินจะเอามันขึ้นรถไปมันเป็นหมาที่มีความสุขที่สุดในโลกแม่พูดขณะแต่งตัวในค่ำวันเดียวกันสิ่งแรกที่แม่ทำเมื่อกลับมาจากปั๊มน้ำมันก็คือถอดชุดเอี้ยมสีน้ำเงินออกแช่น้ำแล้วไปอาบน้ำฝักบัวไม่ว่าน้ำจะเย็นเฉียบขนาดไหนแม่ก็ทนอาบได้บางครั้งถึงขนาดต้องร้องเพลงช่วยแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่มักจะเศร้าสร้อยอาบน้ำเสร็จแม่จะใส่ชุดขาวสะอาดเอี่ยมอ่องดูเหมือนเพิ่งซักเสร็จใหม่ๆแล้วก็นั่งลงบนม้าหินตรงทางเข้าประตูบ้านแม่มักจะพักสายตาชั่วครู่เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันแล้วก็จะถามมานูเอล่าว่าวันนี้ลูกทำอะไรบ้างจ๊ะที่รักมานูเอล่าจะไม่มีวันยอมแลกช่วงเวลาที่งดงามเช่นนี้กับใครเด็ดขาดแม้เธอจะรู้ว่าเด็กอื่นๆอาจมีบ้านที่น่าอยู่กว่านี้และพ่อก็ไม่ได้ติดคุกอยู่ในประเทศที่ห่างไกลไม่มีใครรู้จักอีกทั้งอาจจะมีแม่ที่ดูดีกว่าแต่ก็ไม่มีใครที่มีแม่เหมือนเธอแม้แต่คนเดียวบรรดาแม่ๆมักจะชอบดุว่าลูกๆของตนโดยเฉพาะแม่ของบราลิโอถึงขนาดลงไม้ลงมือก็มีและไม่มีใครเลยที่มีแม่ซึ่งทำเพื่อลูกคนเดียวอย่างที่มานูเอล่ามีนอกจากนี้แม่ยังทั้งสาวและสวยแม่ของเด็กอื่นๆในโรงเรียนดูเป็นผู้ใหญ่มีอายุกันทั้งนั้นแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะถ้าแม่ฉันดูแก่กว่าแม่เธอก็แม่ฉันน่ะมีลูกตั้ง5คนก็สมควรจะแก่แล้วจริงๆถ้าแม่ตีฉันเพราะฉันทำผิดเองก็แล้วจะทำไม
มานูเอล่ารู้สึกขำที่บราวลิโอแก้ต่างแล้วก็พูดปกป้องแม่แม่พูดซึ่งเวลาที่เขาโกรธเขาจะเรียกเธอว่ายายแก่อย่างไรก็ตามเด็กหญิงชอบแม่ของตนมากกว่าเพราะแม่ไม่เคยดุว่าเธอเลยและถึงจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเพียงใดทุกเย็นแม่ก็จะถามมานูเอล่าเสมอว่าวันนี้ลูกทำอะไรบ้างจ๊ะที่รักแล้วมานูเอล่าก็จะเล่าเรื่องช้าๆอย่างละเอียดละออให้แม่ฟังแม้ว่าบางครั้งเปลือกตาแม่ปิดราวกับหลับไปแล้วจริงๆเด็กหญิงก็ยังคงเล่าต่อและในค่ำวันนั้นเธอจึงถามแม่ว่าบราลิโอบอกหนูว่าเอเฟรนน่ะมาติดพันแม่มันหมายความว่ายังไงจ๊ะแม่ฟังแล้วก็เบิกตากว้างท่าทางแปลกใจแล้วก็หน้าแดงจากนั้นก็ลุกขึ้นเพื่อเข้าบ้านพรางบอกว่าไปบอกบราลิโอด้วยว่าอย่าเที่ยวพูดจาเหลวไหลไร้สาระแบบนี้อีกเหลวไหลเหรอใครๆเขาก็รู้กันทั่วอะไรล่ะที่ใครๆเขารู้กันทั่วน่ะก็ที่เอเฟรนมาติดพันแม่เธอไงโอ้ยใครๆก็พูดกันพอรู้ว่าเอเฟรนน่ะตกหลุมรักแม่เธอเขาถึงได้มาหาเธอทุกวันไงเล่าไม่จริงหรอกก็ทีเธอยังมาทุกวันเหมือนกันนี่แม้ว่าบราลิโอจะขึ้นชื่อในเรื่องพูดจาไม่ค่อยคิดเขาก็ยังต้องหยุดคิดประเด็นนี้และดูเขาออกจะหงุดหงิดในขณะที่ตอบว่านี่เธอคงไม่คิดหรอกนะว่าฉันมาติดพันเธอน่ะที่ฉันชอบมาบ้านเธอก็เพราะว่ามันเจ๋งดีแล้วมันก็อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยอีกอย่างอะนะฉันต้องการเอาอาหารมาให้เจ้าปีศาจมันด้วยมานูเอล่าไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะยังคงคิดต่อไปว่ามันก็เป็นธรรมดาที่บุรุษไปรษณีย์จะมาชอบแม่ก็แม่สวยออกอย่างนั้นแต่สิ่งที่เด็กหญิงแปลกใจก็คือไม่มีชายหนุ่มคนอื่นอีกหรือที่มาชอบแม่เธอก็เลยถามข้อสงสัยนี้กับบราลิโออันที่จริงอ่ะเขาก็ว่ากันว่ามีคนขับรถบรรทุกซึ่งไปแวะเติมน้ำมันทุกวันที่ปั๊มแม้จะยังมีน้ำมันอยู่ก็ตามเพื่อจะได้เห็นหน้าแม่เธอไงล่ะแล้วเธอรู้ได้ยังไงก็เขาพูดกันที่ร้านขายเนื้อของฉันไงเล่าตอนเนี้ยน่ะพ่อบังคับให้ช่วยงานทุกเช้าเลยฉันก็เลยได้รู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกแยะมานูเอล่ารู้สึกดีที่มีคนพูดถึงแม่แล้วก็เธอในสถานที่สำคัญอย่างเช่นร้านขายเนื้อเด็กหญิงซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนย่านสนามบินเคยคิดว่าคงจะไม่มีใครนึกหรือว่าพูดถึงเธอดังนั้นเรื่องที่บราลิโอเล่าจึงนับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยพวกเขาพูดถึงเรามากไหมเรื่องเธอน่ะน้อยส่วนมากนะพูดถึงแม่เธออันที่จริงคนที่พูดก็คือคุณปิลาเพราะว่าแกสงสารแม่เธอแกว่าถ้าแต่งงานกับเอเฟรนเสียแม่เธอก็จะสบายกว่านี้อีกอย่างอะนะเขาก็เป็นคนดีด้วยนอกจากจะเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วยังมีสวนอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำอีกด้วยนะแต่แม่ฉันแต่งงานกับพ่อแล้วนี่ก็ใช่แต่คุณปิลาบอกว่าพ่อเธออยู่ไกลมากแล้วยังติดคุกอีกต่างหากหลังจากหลายปีที่ไม่ได้พบกันก็เหมือนกับไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันแล้วนั่นแหละนี่ก็แล้วเธอจำหน้าพ่อเธอได้หรือเปล่าล่ะมานูเอล่าคิดพลางสายหน้าแล้วเธอไม่อยากให้เอเฟรนมาเป็นพ่อหรอกเหรอมานูเอล่าเพียงแค่ยักไหล่
รู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องที่เด็กชายพูดมาก่อนที่แย่ก็คือเอเฟนหลังค่อมเขาเคยมีแฟนคนหนึ่งแต่เธอก็ทิ้งเขาไปเพราะว่าหลังค่อมนี่แหละที่จริงแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดหรอกนะก็ใช่บางครั้งเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแต่ผู้หญิงอ่ะไม่ชอบผู้ชายหลังค่อมก็ไหนว่าคนหลังค่อมโชคดีไงไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นลำพังพวกเขาน่ะไม่มีโชคหรอกแต่ถ้าใครเอามือไปแตะหลังค่อมโดยที่พวกเขายินยอมแล้วก็ใช่เลยอ่ะอย่างเช่นนะจดหมายที่เธอเขียนส่งไปจับฉลากชิงรางวัลสร้อยมุกถ้าเธอเอาไปแตะหลังค่อมของเขาก็อาจจะถูกก็ได้นะเออแล้วเธอทำหรือเปล่าล่ะเปล่าหรอกเขาเขียนเองแล้วก็ส่งไปเหมือนจดหมายของเขาเองถ้างั้นก็ไม่มีประโยชน์คืนนั้นมานูเอล่าพูดปลดแม่เป็นครั้งแรกโดยที่เธอก็ไม่รู้สาเหตุเมื่อแม่ถามอย่างเคยว่าตอนบ่ายมีใครมาที่บ้านบ้างเด็กหญิงกลับตอบว่าไม่มีใครมาหรอกเอบราลิโอก็ไม่ได้มาหรือจ๊ะไม่จ้ะกลางเดือนสิงหาคมมานูเอล่ากลับมาสนุกกับการได้รับจดหมายอีกครั้งแน่นอนว่าการที่จะได้รับจดหมายนั้นเธอต้องเขียนไปก่อนเริ่มจากเขียนไปถึงโฆษณาแสนสวยในนิตยสารที่แม่เอามาจากปั๊มน้ำมันเช่นโฆษณาชิ้นหนึ่งที่อ่านเจอบอกไว้ว่าคุณอยากรู้จักทะเลแคริบเบียนไหมส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วคุณจะได้รับข้อมูลมานูเอล่าก็เขียนไปหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ได้รับแผ่นพับสวยงามชุดหนึ่งมีภาพเรือหรูหราหลายลำที่ล้วนแต่มีสระว่ายน้ำแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยพนักงานรูปหล่อคอยบริการหรือได้รับรูปบ้านพักตากอากาศเลิศหรูริมทะเลสีน้ำเงินสดใสซึ่งสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง7ล้านเปเซต้านอกจากนี้เธอยังเขียนไปหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและครั้งหนึ่งเธอก็ได้รับน้ำหอมขวดเล็กโดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วยเอเฟรนเป็นคนรับหน้าที่นำจดหมายไปส่งให้ที่ไปรษณีย์แม้ว่ามานูเอล่าจะไม่ได้ติดสแตมป์ก็ตามและเขาอีกนั่นแหละที่สนับสนุนให้เธอเขียนจดหมายหลายต่อหลายฉบับชายหนุ่มมักจะนำจดหมายตอบกลับมาให้ในตอนเย็นหรือบางครั้งก็ตอนค่ำพรางออกตัวขอโทษขอโพยว่าเฮ้ยโทษทีฉันเอาจดหมายมาให้หนูเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามีงานยุ่งตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่บราลิโอบอกกับมานูเอล่าว่าเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ตกหลุมรักแม่ของเธอมานูเอล่าก็คอยจับตามองเอเฟรนมากขึ้นแต่ก็ไม่พบอะไรเป็นพิเศษอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกับตัวละครที่แสดงเป็นคู่รักกันในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ซึ่งนั่นมักจะโอบกอดกันทันทีหรือทำอะไรที่น่าเกลียดกว่านี้ส่วนใหญ่เอเฟรนจะพูดคุยกับมานูเอล่ามีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่จะเหลือบตามองแล้วก็พูดคุยกับแม่ของเธอด้วยเรื่องธรรมดาทั่วไปมานูเอล่าเฝ้ารอการมาของเอเฟรนอย่างใจจดใจจ่อเพราะทั้งสองจะเปิดจดหมายดูด้วยกันและเขาก็จะอธิบายเนื้อความในจดหมายให้ฟัง
ูสินี่เป็นโฆษณาที่บอกว่าหนูจะเป็นช่างตัดเสื้อได้ยังไงหนูอยากเป็นช่างตัดเสื้อไหมล่ะมานูเอล่ายักไหล่เอเฟรนกล่าวต่อว่านี่ตรงนี้พูดถึงเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เรียนตัดเสื้อทางไปรษณีย์แล้วตอนนี้เธอก็ตัดเสื้อให้กับเหล่าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงก้องโลกหนูคิดว่าเป็นยังไงบ้างล่ะมานูเอล่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แสนวิเศษเพราะในรูปนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งโดยมีบรรดาสุภาพสตรีที่สง่างามมากรุมล้อมทั้งหมดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เธอผู้นั้นตัดเอเฟรนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องต่างๆได้อย่างน่าสนใจชวนติดตามและก็แจ่มชัดราวกับอยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาเกี่ยวกับการทัศนาจรณดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเขาอธิบายว่าเครื่องบินมีลักษณะอย่างไรแล้วจะไปถึงอินเดียได้อย่างไรและที่นั่นมีอะไรน่าชมบ้างแม่ของมานูเอล่ามักจะง่วนอยู่กับงานของตัวเองแต่บางครั้งเอเฟรนก็เล่าเรื่องได้น่าสนใจมากจนเธออดที่จะหยุดฟังด้วยไม่ได้คืนหนึ่งของต้นเดือนกันยายนทางเข้าบ้านสว่างจ้าขึ้นจากแสงไฟที่พวกเขาคิดว่าเป็นของรถตำรวจตรวจท้องที่แต่กลับปรากฏว่ามาจากรถยนต์คันหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ก้าวลงมานี่มันอะไรกันน่ะแม่ถามด้วยความประหลาดใจพอดีว่าผมได้รางวัลจากโฆษณาชิ้นหนึ่งนะครับตอนแรกมานูเอล่าเชื่อสนิทและรู้สึกตื่นเต้นมากกระทั่งเอเฟรนหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาเพิ่งซื้อมาเองรถยนต์ยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยและเสียงจากวิทยุเทปก็ไพเราะจับใจเขาพูดเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าคือว่าผมได้เลื่อนตำแหน่งนะเขาจะเปิดที่ทำการไปรษณีย์สาขาใหม่ที่สนามบินผมได้เลื่อนเป็นผู้บริหารแล้วก็จะเลิกเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วล่ะครับเอาและจดหมายของหนูล่ะจะทำยังไงเป็นสิ่งเดียวที่มานูเอล่ากล่าวออกมาได้ทำให้ทั้งแม่และเอเฟรนหัวเราะออกมาเขากล่าวอย่างขบขันว่า หนูไม่ต้องกังวลไปหรอกเมื่อฉันได้เป็นผู้บริหารแล้วฉันจะจัดการแยกจดหมายของหนูออกมาก่อนเลยแล้วก็หากมีจดหมายถึงหนูนะฉันก็จะขับรถ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอามาให้ถึงที่เลยละจากนั้นทั้งคู่ก็ยังคงเย้าแย่กันด้วยเรื่องของมานูเอล่าแล้วก็พูดถึงความชอบในเรื่องจดหมายของเธอต่อจนกระทั่งเอเฟรนถามแบบเขินๆว่าคือว่าพวกคุณอยากจะนั่งรถเล่นบ้างไหมครับลองประเดิมดูสักหน่อยเป็นไงอยากสิคะมานูเอล่ากล่าวอย่างตื่นเต้นแต่แม่บอกว่าไม่ละค่ะนี่มันก็ค่ำแล้วไว้วันหลังดีกว่านะคะไปเถอะแม่นะแม่นะ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 อย่าเลยจ้ะวันหลังแล้วก็นะลูกแม่ไม่ได้ดูอะไรเลยแต่จะทำอย่างที่พูดเสมอฉันเสียใจด้วยนะหนูเอเฟรนเอ่ยขึ้นโดยที่ก็ไม่เซาซีอะไรอีกจากนั้นแม่ก็แสดงความยินดีกับการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารและเขาก็กล่าวขอบคุณเอเฟรนต้องหันข้างเพื่อจะขึ้นรถมานูเอล่ารู้สึกว่าโหนกหลังทำให้เขาดูตัวใหญ่เถอะทะขึ้นเป็น2 เท่าในทางกลับกันเมื่อเขานั่งอยู่หลังพวงมาลัยทรงผมจัดแต่งเรียบร้อยประกอบกับหน้าตาที่แจ่มใส
ทำให้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวแต่ว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่แม้เขาจะมีทีท่ายิ้มแย้มแต่กลับดูเศร้าส้อยอย่างไรพิกลและแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเหตุการณ์แรกคือฝนที่ตกในเดือนกันยายนหลังจากทิ้งช่วงมานานหลายเดือนแล้วก็ทำให้เกิดบึงในทุ่งโล่งซึ่งถือเป็นโชคของบราวลิโอและเพื่อนอีกสองคนคืออันโตนิโอบากัสกับอันฟอนซิน่าแม่ช่างศักดิ์อ้าวเธอไม่ได้พูดว่าจะฆ่าแม่ช่างศักดิ์หรอกหรอมานูเอล่าถามบราลิโออย่างแปลกใจที่เห็นเขาเดินมากับอัลฟอนซิน่าพูดสิแต่ดูสิว่าหล่อนเอาเรืออะไรมาจากเบเนดอมเบเนดอมเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อเมืองหนึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสเปนเด็กชายตอบขณะบุยใบให้เธอดูเรือยางที่ยังไม่ได้เป่าลมในถุงพลาสติกจากนั้นบราลิโอก็ดึงจุกเป่าลมออกเขากับอันโตนิโอผลัดกันเป่าลมจนเรือเริ่มพองตัวอัลฟอนซิน่าและมานูเอล่ามองดูเพื่อนทั้งสองทำงานพอเสร็จเรียบร้อยมานูเอล่ารู้สึกประหลาดใจยิ่งนักเพราะว่ามันดูเหมือนเรือจริงๆมากคิดไม่ถึงละสิว่าเรือจะใหญ่ขึ้นได้ขนาดนี้แม่ช่างซักถามขึ้นมานูเอล่าก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรมัวแต่ชื่นชมความสวยงามของเรือมันมีสองสีด้านหนึ่งสีเหลืองอีกด้านสีน้ำเงินหลังจากเห็นเรือพองออกเธอก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมบราลิโอถึงหันมาญาติดีกับอัลฟอนซิน่าแม่ช่างซักได้นี่เธอคิดไม่ออกแล้วสิว่าเรือจะบรรทุกได้สักกี่คนแม่ช่างซักคนเดิมถามต่อโอ้ยหยุดถามสักทีเถอะขึ้นเรือกันได้แล้วบราลิโอต่อว่าอย่างหงุดหงิดตอนแรกมานูเอล่าไม่ยอมแต่บราลิโอบังคับให้เธอขึ้นจนได้บึงมีขนาดเล็กมากแต่อันโตนิโอก็จินตนาการเลิศหรูพรรณนาจนคนฟังรู้สึกว่าบึงเล็กจ้อยนั่นเป็นทะเลกว้างจริงๆโตขึ้นเด็กชายฝันว่าอยากจะเป็นนายทหารประจำการในเรือรบเขายังอธิบายอย่างสมจริงสมจังถึงวิธีการดัดแปลงเรือลำนี้ให้กลายเป็นเรือตอร์ปิโดอีกด้วยบราลิโอเห็นเพื่อนเอาจริงเอาจังนักเลยตัดสินใจสวมวิญญาณมนุษย์กบเปิดฉากโจมตีเรือตอร์ปิโดเด็กชายถอดรองเท้าตามด้วยเสื้อยืดกระโดดตูมลงไปในบึงลึกจนถึงเอวจากนั้นก็เริ่มคว้างดินโคลนไปยังเพื่อนๆบนเรือเด็กหญิงทั้งสองพากันกรี๊ดกราดแต่อันโตนิโอชอบความคิดของเปาลิโอมากเขาจึงทำอย่างเดียวกันโดยนอนราบลงกับท้องเรือเพื่อโกยโคลนจากก้นบึงทำให้เรือโครงเครงเกือบพลิกคว่ำแม้ว่าเด็กหญิงทั้งคู่จะช่วยอันโตนิโอสุดกำลังบราลิโอก็ยังชนะอยู่ดีเพราะว่าโกยโครนขึ้นมาได้ง่ายกว่านอกจากนี้บางทีหากเขานึกสนุกก็จะหลบขึ้นฝั่งทุกคนมัวแต่เล่นสงครามโครนกันเพลินจนไม่มีใครรู้ว่าคุณครูมาริสาขับรถคันเก่าหลากสีมาถึงช่างสนกันจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ยเป็นประโยคแรกที่คุณครูเอ่ยปากคุณครูดูผิวคล้ำไปมากจากการไปเที่ยวตอนเหนือของแอฟริกาเธอแต่งตัวด้วยชุดคลุมศีรษะแบบอาหรับมานูเอล่ากับอันฟอนซิน่าตื่นตะลึงกับความสง่างามของคุณครูแต่ก็ตกใจที่คุณครูไม่เห็นพวกเธอในสภาพมอมแมมสุดๆเช่นนี้พวกเรากำลังจะเล่นอยู่แล้วครับครูเห็นแล้วราวกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดที่เด็กๆจะเปื้อนโคลนจากหัวจรดเท้า
ครูถามพวกเขาว่านี่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากนั้นก็หันมาถามมานูเอล่าถึงแม่ของเธอแม่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะคือว่าครูมีของฝากเล็กๆน้อยๆจากแอฟริกามาให้แม่ของหนูน่ะและทำไมคุณครูถึงเอาของฝากมาฝากแม่ของมานูเอล่าล่ะคะแม่ช่างซักเอ่ยถามคุณครูมาริสาหัวเราะแล้วก็บอกว่าเอาฟอนซีน่าหนูนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะนี่หนูไม่เคยเหนื่อยที่จะถามบ้างหรือไงจ๊ะแล้วทำไมหนูจะต้องเหนื่อยด้วยล่ะคะนี่คือเหตุการณ์แรกส่วนเหตุการณ์ที่สองคือเรื่องของขวัญที่คุณครูมาริสาได้บอกเอาไว้คุณครูกลับมาอีกครั้งในตอนเย็นเพื่อนำของขวัญซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายชุดหนึ่งคล้ายกับชุดคลุมศีรษะแบบอาหรับของเธอเอามาให้แม่ซึ่งปรากฏว่าแม่ก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกับแม่ช่างซักอัลฟอนซีน่าทำไมคุณครูถึงเอามาให้ดิฉันล่ะคะโถเอ้ยก็ฉันเห็นเสื้อผ้าชุดนี้และคิดว่าคุณคงจะชอบดูสิว่าคุณใส่แล้วเป็นยังไงบ้างสวยมากค่ะแม่ตอบน้ำตาคลอทั้งที่ยังไม่ได้ลองดิฉันจำไม่ได้แล้วว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้าใหม่มากี่ปีแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะฉันซื้อมาจากตลาดที่แทนเจียไม่กี่สตางค์หรอกครูกรบเกลื่อนความรู้สึกท่านใดนั้นเองมานูเอล่าก็นึกขึ้นมาได้ว่าคุณครูมาริสาและแม่ของเธอได้กลายเป็นเพื่อนกันทั้งที่ทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันไม่นานเธอรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่แสนวิเศษเพราะใครๆต่างก็ยกย่องว่าครูมาริสาเป็นครูที่ดีที่สุดของโรงเรียนสิ่งที่พิสูจน์ว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันก็คือการที่ทั้งคู่พูดถึงจดหมายจากอเมริกาที่ไม่ได้รับและจดหมายที่แม่ของเธอเขียนก็อาจจะไปไม่ถึงพ่อด้วยเช่นกันพอพูดมาถึงตอนนี้แม่ก็จะเริ่มร้องไห้ด้วยความเสียใจคุณครูก็จะพูดปลอบใจแม่ว่าจะสอบถามไปทางสมาคมที่ดูแลนักโทษการเมืองในอเมริกาให้และจากนั้นทั้งสองก็จะเริ่มคำนวณเงินของแม่ที่เก็บสะสมไว้ตลอดฤดูร้อนและจำนวนที่ยังขาดอยู่สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินขณะนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับมานูเอล่าเมื่อคุณครูพูดอะไรบางอย่างกับแม่ของเธอโอ้โหคุณครูไปเที่ยวแอฟริกามาแหมเห็นบอกว่าเก๋ไก๋ทีเดียวนะคะครับผมแต่น่าจะคล้ำแน่นอนแล้วครับจริงๆแล้วยุโรปใต้แล้วก็แอฟริกาทางเหนือทางเดี๋ยวนะทางตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับก็ใกล้กันมากไม่ไกลกันเนาะใช่ครับก็อย่างประเทศฝรั่งเศสนี่ก็ติดกับประเทศโมร็อกโกเลยผู้คนก็จะหน้าก็จะค่อยๆเข้มขึ้นใช่ผิวก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ไล่โทนไปใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่น่ารักนะคะคุณครูกับแม่ของลูกศิษย์นี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะโดยโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนซึ่งปัจจุบันนี้95ปีแล้วนะคะเป็นคุณปู่คุณตาที่ยังคงเขียนหนังสือดีๆให้เด็กๆได้อ่านกันรวมถึงเด็กๆที่เมืองไทยด้วยแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่ไม่เด็กด้วยนะคะอดีตเด็กทั้งหลายเด็กโคง เขายังชอบอ่านงานของคุณโคเซ่ลุยส์ซึ่งละมุนมากๆครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกับรายการได้นะคะในการที่จะพูดคุยเสนอแนะความเห็นหรือว่า
ติชมรายการค่ะกับผมติดต่อกับรายการมาได้ทั้งหมด3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเริ่มตอบคำถามแล้วก็อ่านข้อความที่คุณส่งมาค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วตอนต่อไปอย่าลืมนะคะมาติดตามกันว่าครูพูดอะไรกับแม่เรื่องสำคัญซะด้วยประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของพ่อซึ่งติดคุกอยู่ที่อเมริกาและนี่เป็นความฝันของแม่แล้วก็เป็นความฝันของมานูเอล่าด้วยในการที่จะไปหาพ่อแต่ตอนนี้ต้องเก็บตังค์ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะครับผมเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับมาถึงตอนที่4เด็กหญิงผู้บันทึกความฝันโดยโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่ากำลังถึงตอนสำคัญทีเดียวใช่แล้วค่ะเรื่องนี้แปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสิมาจิระโชติสกุลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือนะคะอีกหนึ่งเล่มที่จัดพิมพ์เพื่อที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทค่ะครับนอกเหนือจากช่วยเหลือเด็กยากจนแล้วนะคะก็ยังทำให้พวกเรามีความสุขกับเรื่องราวที่น่ารักมานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันตอนที่แล้วทิ้งเอาไว้ที่ครูกับแม่คุยกันเนาะสองสาวเขาคุยกันแล้วกำลังจะพูดเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ่อที่ติดคุกอยู่ที่อเมริกาแล้วก็การเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาพ่อที่อเมริกาวันนี้เรามาฟังกันต่อนะคะเป็นตอนที่4ว่าครูมาริสาพูดอะไรกับแม่ของมานูเอล่าก็แสดงว่าแม่ของมานูเอล่าเนี่ยประหยัดแบบสุดๆเลยเนาะใช่ครับเสื้อผ้าเสื้อผ่อนก็แทบจะไม่ได้ซื้อเลยเก็บหอมรอมริบอย่างเดียวทุกบาททุกสตางค์นะคะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินใช่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ทั้งเรื่องที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งเรื่องในแนวอื่นๆด้วยซึ่งเราก็มีให้คุณได้เลือกฟังหลายแนวมากๆเลยฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast ทาง SpotifyGoogle Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับฟังแล้วก็อาจจะอยากไปหาหนังสือมาอ่านต่อตอนนี้เทรนด์อ่านหนังสือกำลังมานะครับผมผู้ว่าคนใหม่ก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นนักอ่านตัวยงเลยทีเดียวใช่คนอ่านหนังสือพูดอะไรก็ดูดีเนาะครับผมดูภูมิฐานขึ้นมาเลยดูมีของดูมีอะไรนะรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เป็นรายการส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยถูกโรคกับการอ่านนักก็เริ่มต้นจากการฟังก็ได้หลายคนก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะพอฟังไปก็เข้าท่าดีเหมือนกันนี่นาเดี๋ยวลองไปอ่านดูหน่อยจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะหลายคนก็ติดหนังสือกลายเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือไปเลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องนี้เด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเล่มไม่ใหญ่ไม่หนากำลังดีอ่านแป๊บเดียวเพลินๆเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะครับเริ่มจากหนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่ะไปกันเลยนะคุณจิตตินครับผมไปฟังกันเลยว่าคุณครูมาริสาพูดอะไรกับแม่ของมานูเอล่าเกี่ยวกับเรื่องพ่อของเธอค่ะThank you.
คุณครูพูดว่าฟังนะคุสติน่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณไปอเมริกาคนเดียวก่อนและเมื่อจัดการเรื่องสามีเรียบร้อยแล้วเราจะส่งมานูเอล่าตามไปโดยวิธีนี้น่ะคุณก็สามารถซื้อตั๋วใบหนึ่งก่อนได้แม่ถึงกับอ้าปากค้างแล้วมานูเอล่าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะให้ไปอยู่กับฉันก็ได้ที่บ้านฉันน่ะมีที่พอที่จะให้แม่หนูนี่อยู่ได้แบบสบายๆเลยในขณะที่พูดครูก็โอบคอโน้มมานูเอล่าเข้ามาใกล้คุณครูดูสาวกว่าแม่ของเธอนิดหน่อยและแขนของครูก็บอบบางแต่ว่าแข็งแรงขณะโอบกอดเธอเข้ามาแนบตัวมานูเอล่ารู้สึกว่าศีรษะตนอบอวลไปได้วยความหอมซึ่งหอมชื่นใจชื่นใจกว่ากลิ่นของน้ำหอมที่เคยได้รับจากโฆษณาชิ้นหนึ่งครูมาริสาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่สวยงามแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียนเป็นห้องที่มีระเบียงกว้างมากตกแต่งงดงามด้วยดอกเจเรเนียมในฤดูหนาวและดอกคาร์เนชั่นในฤดูร้อนนอกจากนี้คุณครูยังเลี้ยงแมว2ตัวแล้วก็นกคานารีอีกตัวหนึ่งแม้จะเกิดความสับสนในขณะนั้นมานูเอล่าก็ยังมีเวลาทันได้คิดว่าถ้าได้ไปอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นจริงๆเธอคงจะกลายเป็นเด็กที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนเลยทีเดียวขอบคุณนะคะคุณครูมาริสาแต่ดิฉันไม่มีวันจะแยกมานูเอล่าเด็ดขาดไม่ว่าใครจะเอาทองทั้งโลกมาแลกก็ตามแม่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เลื่อนลอยคุณทำถูกแล้วแต่ถ้าคิดเปลี่ยนใจเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็รู้แล้วนะว่าจะทำยังไงครูพูดพร้อมคลายกอดมานูเอล่าManu เอล่าชอบการพูดคุยครั้งนี้มากเธอเล่าให้บราวลิโอฟังในตอนบ่ายเธอจะไปอยู่กับคุณครูเหรอฟังดูไม่น่าสนุกเลยอ่ะบราวลิโอกำลังอารมณ์เสียเพราะว่าบึงเล็กๆที่มีเสน่ห์แห้งขอดลงเพียงชั่วเวลาเช้าจะรดเย็นเท่านั้นเหลือไว้เพียงหลุมโคลนสีเทาๆอย่างไรก็ตามเขายังพยายามตื้อที่จะเอาเรือลงอีกครั้งให้ได้แต่อัลฟอนซิน่าถามว่านี่เธอคิดว่าฉันจะยอมเอาเรือลำใหม่ของฉันลงในหลุมโคลนให้มันสกปรกอย่างนั้นหรอที่แย่ก็คืออันโตนิโอบากัสเห็นพ้องกับเหตุผลของอัลฟอนซิน่าลงท้ายบราลิโอก็เลยทะเลาะกับทั้งสองคนแถมด้วยมานูเอล่ากับเจ้าปีศาจเด็กชายสั่งให้เจ้าปีศาจไปคาบท่อนไม้ที่เขาคว้างลงหลุมมันก็เลยจมพรุบลงไปในโคลนเลอะเทอะไปทั้งตัวเป็นเหตุให้มานูเอล่าต้องอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันเพราะว่าคุณครัวกิ้นไม่ชอบให้สุนัขของเขาสกปรกอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาจจะมีเรื่องมีราวขัดใจกันบ้างมานูเอล่าก็ยังอยากจะคุยกับบราวลิโอเรื่องข้อเสนอของคุณครูและตอนนั้นเองที่บราลิโอทำหน้าเหยียดหยามแล้วก็พูดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลว่าแล้วอีกอย่างนะแม่เธอจะไปอเมริกาทำไมล่ะทุกคนก็พูดกันว่าพ่อเธอน่ะอาจจะแต่งงานใหม่กับใครไปแล้วจึงไม่เขียนจดหมายตอบมาไงแล้วยังว่าที่แม่เธอต้องทำก็คืออย่างโง่ไปหน่อยเลยแต่งงานกับเจ้าค่อมซะยังไงเธอก็มีแต่ได้กับได้ดูรถคันที่เขาเพิ่งซื้อมาสิทุกคนที่ว่าเนี่ยคือใครหรอก็ทุกคนที่ร้านยังไงล่ะเฮ้ยคุณปิลาน่ะพูดแล้วใครๆเขาก็เห็นด้วยเท่านั้นแหละ
มานูเอล่าได้ฟังแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าเพราะรู้ว่าบราลิโอตั้งใจพูดให้เธอฉุนเด็กหญิงรู้สึกวุ่นวายใจเพราะสำหรับเธอแล้วการที่เอเฟรนหลงรักแม่และที่คุณครูจะเอาเธอไปอยู่ที่บ้านไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่เธอรู้ว่าแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทั้งสองเรื่องนี้เลยเป็นบ่ายที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งบราลิโอเตะเจ้าปีศาจกระเด็นแล้วก็จากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ร่ำลาสักพักคุณขัวกินและคุณปีลาก็มาถึงเพียงแค่เห็นสุนัขคุณขัวกินก็ขมวดคิ้วทำหน้านิ่วหนูพามันไปเล่นที่ไหนมาเนี่ยมานูเอล่าเพิ่งสังเกตว่าเธออาบน้ำให้เจ้าปีศาจไม่ค่อยสะอาดนักอารามรีบร้อนแล้วก็วู่วามด้วยความโกรธตามเนื้อตัวสีทองแดงงดงามจึงยังมีโคลนติดอยู่เป็นย่อมๆคือล้างโคลนออกไม่หมดเด็กหญิงเห็นคุณครัวกินไม่พอใจมากจนกลัวว่าเขาจะเอาเจ้าปีศาจกลับไปแต่สำหรับคุณปีลาแล้วเธอไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่สุนัขสกปรกเลยตรงกันข้ามคุณปีลากลับถามถึงแม่ของมานูเอล่าด้วยความสนใจแล้วก็กล่าวในตอนท้ายว่าน่าสงสารเหลือเกินฉันคงจะต้องมาคุยกับแม่ของหนูสักคืนแล้วล่ะมานูเอล่ากังวลว่าคุณปีลาจะมาคุยกับแม่เรื่องที่ใครๆพูดกันที่ร้านขายเนื้อเธอรู้สึกกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุและพอตกค่ำเมื่อสองสามีภรรยากลับไปแล้วเด็กหญิงก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเพราะว่าแม่ยังไม่กลับมาสักทีวันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆและแม่มักจะกลับมาค่ำๆมานูเอล่าจะอยู่ในบ้านกับเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจก็จะคอยมองไปที่ทางเดินมืดๆจากหน้าต่างบานหนึ่งเธอเฝ้ารออย่างกระวนกระวายใจจนกว่าจะเห็นแสงไฟน้อยๆจากไฟฉายที่แม่ส่องมาตามทางโค้งของแม่น้ำนั่นแหละเด็กหญิงจึงจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคืนนั้นเด็กหญิงรู้สึกว่ากว่าจะได้เห็นแสงไฟเวลาช่างผ่านไปนานราวกับชั่วกับชั่วกันเมื่อเห็นแม่แต่ไกลเธอจะวิ่งออกไปตามติดด้วยเจ้าปีศาจครั้นเจอแม่แทนที่แม่จะทักทายมานูเอล่าอย่างเคยแม่กลับบอกว่ามานูเอล่ารู้ไหมแม่จะบอกอะไรให้พรุ่งนี้หนูไปที่ปั๊มน้ำมันได้แล้วนะจ๊ะในที่สุดเจ้านายของแม่ก็ไปพักร้อนเสียทีมานูเอล่าได้ฟังก็ดีใจจนแทบจะร้องชายโยออกมาทีเดียวและแล้ววันเวลาแห่งความสุขก็มาถึงช่วงนี้แดดออกอากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวงานในปั๊มน้ำมันสนุกมากสำหรับมานูเอล่าแล้วเวลาผ่านไปเร็วราวติดปีกคุณโรแบโต้คนเก่าต้อนรับเธออย่างยินดีหนูน้อยต้องกระชับกระเฉงหน่อยนะตั้งแต่คนกลับจากพักร้อนเราก็มีงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆรถวิ่งเข้าออกกันไม่หยุดทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถตู้รถบรรทุกมียานพาหนะทุกประเภทแม้กระทั่งรถแทรกเตอร์อีกทั้งเริ่มมีการก่อสร้างโรงงานสองแห่งในเขตโปลิโกโนจึงทำให้รถปลาควักไขว่มากขึ้น
แม่ไม่อนุญาตให้มานูเอล่าเติมน้ำมันแต่ยอมให้เด็กหญิงช่วยเก็บเงินและทำความสะอาดกระจกรถแต่เมื่อแม่เผลอและคุณโลเบรโตนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดมานูเอล่าก็จะทำทุกอย่างคนขับรถบางคนที่รู้จักเด็กหญิงก็จะเรียกชื่อของเธอนอกจากนี้ยังมีคนที่เธอรู้จักแวะมาทุกวันคนแรกๆก็คือคุณครูมาริสาครูมาริสาซึ่งแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าเป็นมานูเอล่าเธอสั่งว่านี่หนูเติมน้ำมันให้ฉันพันเปเซต้าแล้วก็ดูลมยางรถด้วยล่ะจากนั้นก็ให้ทิปมานูเอล่า100เปเซต้าแล้วก็ยังกลับมาอีกหลายครั้งเพื่อพูดคุยกับมานูเอล่าและแม่แม้ว่าจะไม่ได้มาเติมน้ำมันก็ตามอีกคนที่มาทุกวันไม่เคยขาดเลยก็คือเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ตอนแรกมานูเอล่ากับแม่ไม่รู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าตั้งแต่ได้เป็นผู้บริหารเขาก็ใส่สูทผูกเนคไทท่าทางดูดีเราก็เป็นบุคคลสำคัญเขาให้ทิปมานูเอล่า100เปเซต้าเหมือนกันครั้งหนึ่งเขามาในตอนค่ำแล้วก็ถามแม่ว่าจะให้ผมขับรถไปส่งหลังเลิกงานไหมครับไม่ค่ะขอบคุณเรายังต้องอยู่ทำงานอีกสักพักให้เสร็จนะคะแม่ตอบอย่างสุภาพแล้วก็แอบพูดปดไปด้วยเมื่อชายหนุ่มจากไปโลเบรโตก็ดุแม่นี่คุสตินฮะท่านนี่โง่จริงรู้หรือเปล่าว่าไม่มีทางเจอผู้ชายที่ดีกว่าเอเฟนหรอกนะแม่หน้าแดงแต่ไม่ใช่ด้วยความอายหากเป็นเพราะความเดือดดาลเธอพูดกับคุณโลเบรโตด้วยน้ำเสียงที่มานูเอล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณสนใจแต่เรื่องของคุณเธออย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันแต่แทนที่คุณโลเบรโตจะไม่พอใจเขากลับหัวเราะแล้วก็บอกว่า อย่าโมโหไปเลยแม่คุณฉันพูดเนี่ยเพราะว่าหวังดีกับเธอหรอกนะแม่โกรธแต่ไม่พูดอะไรแล้วอีกอย่างนะมันเสียหายตรงไหนกันล่ะฮะที่เขาจะไปส่งเธอกับลูกที่บ้านในเมื่อมันก็เป็นทางผ่านแล้วเธอไม่รู้สึกเวทนาหรอกเหรอที่ต้องปล่อยให้มานูเอล่าเนี่ยเดินกลับบ้านตลอดทางมืดๆอย่างนั้นในตอนกลางคืนนะแม่ยอมรับว่าสิ่งที่โลเบรโตพูดโดยเฉพาะที่พูดในตอนท้ายนั้นมีเหตุผลทันทีที่เดินห่างออกมาจากแสงไฟของปั๊มน้ำมันและมาถึงทางเดินที่เป็นดินทรายมานูเอล่าจะกอดเอวของเธอไว้แน่นแล้วก็กลัวจนพูดอะไรไม่ออกจนกว่าจะได้ยินเสียงเห่าต้อนรับของเจ้าปีศาจแม้กระทั่งตำรวจท้องที่ซึ่งแวะปั๊มน้ำมันเกือบทุกวันก็ยังเคยเตือนเธอว่าระวังนะครับคุณคุสติน่าตอนกลางคืนจะเดินคนเดียวในเขตโปลิโกโนโดยเฉพาะถ้าไปกับลูกสาวของคุณเนี่ยหญิงแล้วใหญ่เราไม่รู้เลยว่าใครพวกไหนบ้างที่เดินเพ่นพ่านอยู่แถวนั้นมานูเอล่ายังคงได้รับจดหมายจากโฆษณาที่เธอเขียนไปหาตามปกติแต่เด็กหญิงสนใจน้อยลงกว่าเดิมมากเพราะว่าในหัวของเธอมีแต่งานที่ปั๊มน้ำมันแต่ว่าเอเฟรนซึ่งยังคงทำหน้าที่ราวกับบุรุษไปรษณีย์ได้นำจดหมายมาให้เธอแล้วในคืนหนึ่งคืนที่มานูเอล่ารู้สึกเหนื่อยจนแทบจะหมดแรงเพราะว่าเธอทำความสะอาดกระจกรถไปถึง54คันมานูเอล่าบอกกับแม่ว่าแม่จ๊ะให้เอเฟรนไปส่งเราเถอะนะแล้วแม่ก็อนุญาตตั้งแต่นั้นมาอดีตบุรุษไปรษณีย์ก็ไปส่งสองแม่ลูกทุกคืน
พวกเขากลับทางถนนใหญ่ที่ล้อมรอบเขตโปลิโกโนเอเฟรนจะคอยเอาใจเปิดเทปเพลงของนักร้องที่มานูเอล่าชื่นชอบเด็กหญิงสบายมากจนเผลอหลับไปหลายครั้งขณะนั่งรถกลับบ้านที่ปั๊มน้ำมันมานูเอล่ารู้จักคนสำคัญทุกคนในย่านสนามบินหมดแล้วทุกคนที่มีรถยนต์จะผ่านมาทางนี้พ่อของบราวลิโอกับรถบรรทุกแช่แข็งผู้อำนวยการโรงเรียนคนขับรถโรงเรียนสารวัตรใหญ่เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตนอกจากนี้เด็กหญิงยังชอบดูพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สวมเครื่องแบบแสนสวยพวกเธอจะขับรถยนต์คันเล็กๆแล้วก็แวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันบางคนก็พูดภาษาต่างประเทศที่มานูเอล่าไม่เคยได้ยินแต่ว่าเกือบทุกคนจะยิ้มแล้วก็ให้ทิปมานูเอล่าคนที่มาบ้างไม่มาบ้างคือบราวลิโอบางครั้งเด็กชายก็หายไปนานเพราะรู้สึกเบื่อแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะโดนคุณโรเบโตเอ็ดเอาเพราะว่าบราวลิโอนี่เป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้และก็ชอบวุ่นวายเกินตัวว่าหนึ่งแม่ช่างซักอัลฟอนซิน่านั่งรถคันงามมากับพ่อซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญในสนามบินระหว่างที่มานูเอล่าทำความสะอาดกระจกรถอัลฟอนซิน่าก็ถามมานูเอล่าว่าจริงหรือเปล่าที่แม่ของเธอก็มาจะแต่งงานกับเอเฟรนน่ะมานูเอล่ารู้แล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามแม่ช่างซักก็ได้แค่ทำเฉยๆเดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนคำถามใหม่จริงหรือเปล่าที่เขาขับรถไปส่งเธอกับแม่ทุกคืนน่ะอัลฟอนซิน่าถามต่อทันทีโชคดีที่พ่อของเธอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปซะก่อนแต่ก็เป็นความจริงที่เอเฟรนจะไปหาเธอกับแม่ทุกคืนและถ้าแม่อนุญาตเขาก็จะเลี้ยงไอศกรีมด้วยคืนหนึ่งแม่ยอมไปทานอาหารด้วยเขาก็เลยเลี้ยงเนื้อซี่โครงแกะพวกเธอมานูเอล่านั้นติดใจมากถึงขนาดแทะกระดูกเลยทีเดียวเอเฟรนเป็นคนสนุกสนานและอัธยาศัยดีมากจนมานูเอล่าแทบจะลืมไปแล้วว่าชายหนุ่มเป็นคนหลังค่อมเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่คนอื่นๆที่พูดคุยเฉพาะกับผู้ใหญ่ด้วยกันเองเท่านั้นแต่เขาจะเล่าเรื่องน่าสนใจต่างๆให้มานูเอล่าฟังอยู่เสมอมานูเอล่าเองนั้นก็สนใจแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วบางครั้งเอเฟรนคุยกับแม่ในรถเสียงเบามากเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อให้เขาฟังและเพื่อตอบแทนความไว้วางใจนั้นคืนหนึ่งเอเฟรนก็เล่าเรื่องคู่รักที่ทิ้งเขาไปเพราะเขาเป็นคนหลังค่อมให้แม่ฟังเช่นกันฉันว่าคุณโชคดีแล้วล่ะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโง่ถึงขนาดเลิกกับแฟนของตัวเองเพียงเพราะความผิดปกติทางร่างกายแล้วก็เธอก็ไม่คู่ควรกับคุณบล็อกมานูเอล่าสนใจฟังเรื่องของเอเฟรนมากจนอ้าปากค้างมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแต่เขาก็ยังพยายามพูดให้เป็นเรื่องตลกคืนนั้นมานูเอล่าไม่สงสัยอีกแล้วว่าเอเฟรนตกหลุมรักแม่ของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตอนที่แม่พูดว่าแม่ไม่สนใจเรื่องที่เขาเป็นคนหลังค่อมหนูก็ไม่สนเหมือนกันค่ะมานูเอล่าที่ดูเหมือนจะหลับอยู่ด้านหลังรถพูดแทรกขึ้นทำให้เอเฟรนต้องหันหน้ามาถามหนูว่าอะไรนะหนูก็ไม่สนเหมือนกันที่คุณเป็นคนหลังค่อมเยี่ยมไปเลยอย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อยผมขอพาไปเลี้ยงเนื้อซี่โครงแกะก็แล้วกันนะก็ได้แต่ว่าฉันขอเลี้ยงนะ
ก็ได้ครับแต่พอเอาเข้าจริงๆเขาก็ไม่ยอมให้เธอจ่ายอยู่ดีเอเฟรนไม่เคยยอมให้แม่ลูกจ่ายแม้แต่ค่าไอศกรีมขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีภาคเรียนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นในทันทีตลอดฤดูร้อนมานูเอล่าอยากจะให้โรงเรียนเปิดเร็วๆแต่แล้วโรงเรียนก็มาเปิดในขณะที่เธอต้องทำอะไรมากมายที่ปั๊มน้ำมันเรากับเป็นเจ้าของปั๊มทีเดียวอย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆเธอมีเรียนเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นเอเฟรนจึงมักจะขับรถมารับเธอไปที่ปั๊มน้ำมันโน้นพ่อจะมาแล้วใช่ใช่ใช่พ่อมารับมาแล้วเด็กบางคนเริ่มพูดล้อเลียนจนกระทั่งครูมาริสารู้เข้าก็เลยเอ็ดเด็กพวกนี้จากนั้นครูก็เรียกมานูเอล่ามาอธิบายเรื่องพ่อให้ฟังซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่มานูเอล่ารู้ดีอยู่แล้วแต่คุณครูก็เล่าย้ำอีกทีเพื่อที่เธอจะได้ไม่ลืมว่าตัวเองมีพ่อที่แท้จริงแม้ว่าเธอจะจำเกือบไม่ได้แล้วก็ตามหนูจำพ่อไม่ได้เลยค่ะทันทีที่ได้กลับไปเจอพ่อหนูก็จะจำได้เองแหละจ้ะแล้วหนูก็จะดีใจที่มีพ่อแบบนี้พ่อของหนูเนี่ยเป็นคนกล้าหาญเขาต้องติดคุกเพราะต่อสู้เพื่อคนอื่นทั้งที่จะอยู่ในสเปนได้อย่างสงบกับหนูและแม่ก็ได้ทั้งยังมีรายได้ดีด้วยแต่เขาก็เสี่ยงกลับประเทศของตัวเองทำให้ต้องติดคุกพูดมาถึงตอนนี้คุณครูก็น้ำตาคลอและเพื่อที่จะระงับความสะเทือนใจเธอก็เลยพูดต่อไปว่าและจากที่เห็นในรูปถ่ายและที่แม่ของหนูเล่าพ่อของหนูน่ะรูปหล่อมากนะเอเฟรนก็รูปหล่อเหมือนกันค่ะคุณครูรู้สึกงงงวยกับคำตอบของเด็กหญิงแล้วไงล่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนที่ดีของหนูกับแม่นี่นาแต่เขาหลงรักแม่ของหนูนี่คะมานูเอล่ากล้าที่จะเอ่ยบอกคุณครูแต่เด็กหญิงไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับแม่ตอนแรกคุณครูถึงก็พูดอะไรไม่ออกแต่หลังจากนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วก็โอบศีรษะเด็กหญิงเข้ามาใกล้นี่ไหนหนูรู้อะไรมาบ้างใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นนี่คะมานูเอล่าชอบที่คุณครูโอบเธอแบบนี้จ้ะมันไม่ยากเลยที่ใครต่อใครจะมาชอบแม่ของหนูก็แม่ของหนูน่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากคงมีผู้ชายหลายคนหลงรักแม่ของหนูอยู่แต่ว่าเธอแต่งงานกับพ่อของหนูไปแล้วแล้วก็จะมีแต่พ่อของหนูตลอดไปมานูเอล่าไม่กล้าพูดว่าทั้งคุณปิลาและคุณโลเบรโตต่างก็บอกว่าถ้าแม่ต้องการก็สามารถแต่งงานใหม่กับเอเฟรนได้คุณครูพูดราวกับจะเดาความคิดของเธอออกว่าถ้าวันหนึ่งครูแต่งงานครูก็จะแต่งงานครั้งเดียวตลอดชีวิตมานูเอล่าเริ่มรู้แล้วว่าแม่จะเศร้ามากถ้าช่วงไหนไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากอเมริกาติดต่อกันหลายวันด้วยเหตุนี้ฤดูร้อนนั้นแม่จึงเป็นทุกข์เอามากๆตั้งแต่จดหมายฉบับที่เอเฟรนเอามาให้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเธอก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยแม้ว่าคุณครูมาริสาซึ่งมีเพื่อนทำงานในสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
จะได้พยายามสอบถามถึงชะตากรรมของนักโทษเมื่อแม่กับคุณครูพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสองก็จะกระซิบกระซาบกันเบาๆเพื่อไม่ให้มานูเอล่าได้ยินแต่คืนหนึ่งแม่ของเธอกลุ้มใจมากจนเผลอรำพึงออกมาดังๆว่าถ้าไม่มีข่าวคราวจากพ่อเยหนูเลยนานอย่างนี้เขาคงจะตายไปแล้วและก็คงไม่ใช่รายแรกหรอกไม่หรอกนะถ้าเขาตายจริงพวกเราก็คงได้ข่าวแล้วล่ะข่าวร้ายน่ะมักจะรู้กันเร็วเสมอคืนนั้นแม้แต่เอเฟรนเองก็ยังต้องช่วยพูดให้แม่สบายใจขึ้นมานูเอล่ารู้สึกทุกข์ใจมากเพราะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นแม่มีอาการอย่างนี้วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเมื่อถึงตาบราลิโอเขาพยายามที่จะพูดให้เด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นว่าถ้าพ่อของเธอตายไปแล้วล่ะก็แม่เธอก็แต่งงานใหม่กับเอเฟรนได้อย่างไม่มีปัญหาทั้งสองกำลังอยู่ในชั้นเรียนพละศึกษาของคุณครูอาเซนิโอและโดยไม่มีใครคาดคิดมานูเอล่าตีเด็กชายสุดแรงเกิดด้วยความโกรธเพื่อทำให้เขาเจ็บบราลิโอพยายามป้องกันตัวสุดฤทธิ์จากอารมณ์ที่รุนแรงดุจพายุร้ายของเด็กหญิงโดยจับตัวเธอเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ล้มกริ่งลงบนพื้นครูแยกตัวเด็กทั้งสองออกจากกันมานูเอล่าร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจมากจนคุณครูอาเซนิโอซึ่งเป็นสุภาพบุรุษนักกีฬาคิดว่าบราลิโอเป็นคนก่อเรื่องครูก็เลยไปดุบราลิโอนี่เธอไม่อายบ้างหรือไงฮะที่รังแกเด็กผู้หญิงน่ะบราลิโอไม่รู้จะแก้ตัวยังไงหรืออาจจะไม่อยากแก้ตัวเพราะรู้สึกสงสารมานูเอล่าเขาก็เลยไม่ปริปากก้มหน้างุดดังนั้นคุณครูพละจึงสั่งให้เขาไปหาครูใหญ่ด้วยความที่บราลิโอมักมีชื่อในการก่อเรื่องจึงทำให้เขาถูกตำหนิมากขึ้นครูใหญ่ลงโทษให้เขากลับไปบ้านพร้อมกับจดหมายถึงผู้ปกครองด้วยฉบับหนึ่งมานูเอล่ารู้สึกขมขื่นตลอดช่วงเช้าเนื่องมาจากความทุกข์ของเธอบวกกับความรู้สึกผิดที่เธอเป็นต้นเหตุให้บราลิโอต้องถูกลงโทษและในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นบราลิโออาจกำลังถูกพ่อตีอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นมานูเอล่าจึงไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งเมื่อเห็นเอเฟรนซึ่งดูเบิกบานสำราญใจมากกำลังรออยู่หน้าประตูโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นน่ะหนูร้องไห้มาเหรอมานูเอล่าส่ายหน้าแน่ใจนะชายหนุ่มถามย้ำแล้วก็โดยไม่รอคำตอบเขาก็ออกรถพลางเริ่มหำเพลงแล้วก็บอกว่าโอ้ยช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้ถ้าฉันเล่าให้หนูฟังหนูต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยเด็กหญิงชำเลืองมองเขาด้วยแววตาขุ่นเคืองพยายามหักห้ามความรู้สึกอยากร้องไห้แอนรู้ไหมว่าฉันจะบอกอะไรหนูพูดถูกนะคนหลังค่อมเนี่ยเป็นผู้นำโชคมานูเอล่านึกว่าชายหนุ่มคงกำลังคิดถึงโชคดีที่จะได้แต่งงานกับแม่บางทีเขาอาจจะแน่ใจว่าพ่อของเธอตายไปแล้วกระมังเขาถึงได้มีความสุขขนาดนี้เด็กหญิงกำลังจะนึกชังเพื่อนของเธออยู่แล้วเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันเอเฟรนหยุดรถ
แล้วก็พูดด้วยความดีใจว่าแม่ของหนูจะต้องประหลาดใจแน่ๆแต่เขาต่างหากที่กลับเป็นฝ่ายประหลาดใจรวมทั้งมานูเอล่าด้วยทั้งสองไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้เลยชั่วชีวิตที่ปั๊มมีรถจอดอยู่สองคันประตูเปิดทิ้งไว้ใกล้ๆหัวจ่ายน้ำมันชายคนหนึ่งพร้อมกับปืนยาวสำหรับล่าสัตว์ที่ตัดปลายลำกล้องหันปากกระบอกปืนเล็งไปทางคุณโลเบรโตคุสติน่าและผู้ชายอีกสองคนซึ่งเป็นลูกค้าปั๊มน้ำมันแล้วก็ผู้ชายอีกคนที่หนุ่มกว่ากำลังปลดของมีค่าทั้งหมดจากทุกคนนอกจากนี้ที่ไหล่ข้างหนึ่งยังสะพายกระเป๋าเก็บเงินของปั๊มน้ำมันไว้ด้วยชายหนุ่มที่ถือปืนพูดกับเอเฟรนว่านี่คือการปล้นมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดแล้วก็ไปยืนข้างๆคนอื่นตรงโน้นซะดีๆก่อนที่จะลงจากรถเอเฟรนลดเสียงลงแล้วก็พูดกับมานูเอล่าว่าหนูไม่ต้องลงไปนะอยู่นิ่งๆที่นี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองอดีตบุรุษไปรษณีย์ทำตามคนที่ถือปืนออกคำสั่งโดยไปยืนรวมกับคนอื่นแล้วก็รีบให้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อให้พวกโจรพอใจเขายังบอกกับพวกโจรอีกว่าพวกนายในโชคดีจริงๆเงินเดือนฉันเพิ่งจะออกเอาไปซิแล้วเขาก็ยื่นซองเงินที่อัดแน่นด้วยธนบัตรใบละ 5,000 เปเซต้าให้กับโจรหนุ่มจากนั้นยังถอดนาฬิกากับสร้อยคอทองคำให้ด้วยโจรที่ถือปืนอยู่พูดกับคนที่หนุ่มกว่าว่าดูซิว่ายังมีของอะไรเหลืออยู่ในสำนักงานหรือเปล่าเอารีบหน่อยเอเฟรนหันไปทางคุณโลเบรโตและคุสติน่าแล้วก็บอกว่าถ้ายังมีของอะไรก็ให้ผมไปเถอะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับเงินเพียงเล็กน้อยหรอกนะใช่ให้ผมไปเถอะลูกค้าคนหนึ่งพูดเสริมเขาเป็นคนแก่แล้วก็ตกใจกลัวจนตัวซีดขาวราวกับซากศพคุณโรเบรโตดูคุมสติได้ดีกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยถูกปล้นมาแล้วถึง2ครั้งจึงพอจะทำใจได้บ้างตรงข้ามกับคุสติน่าที่มีท่าทางกระวนกระวายยืนเท้าไม่ติดพื้นเอาแต่จ้องมองไปยังรถที่มานูเอล่าแอบหลบอยู่เอเฟรนพูดเบาๆว่าอยู่เฉยๆนะพอพวกมันได้เงินไปหมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะหนีไปแต่ในขณะนั้นเองมีรถบรรทุกคันหนึ่งแล่นเข้ามาเนื่องจากคนขับนั่งอยู่สูงมากจึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมือปืนตะโกนซ้ำประโยคเดิมที่พูดกับเอเฟรนนี่คือการปล้นลงมาจากรถเดี๋ยวนี้แล้วเอาเงินมาให้หมดคนขับรถบรรทุกยังไม่ทันจะนำรถเข้ามาในปั๊มคือยังไม่ทันที่จะเข้ามาในปั๊มแบบเต็มตัวดังนั้นก็เลยมีเวลาที่จะหักพวงมาลัยคนขับรถบรรทุกตัดสินใจกลับรถเบนหัวออกสู่ถนนอีกครั้งโจรยิงปืนเสียงดังกึกก้องแต่รถบรรทุกก็ยังแล่นตะบึงไปตามถนนเฮ้ยต้องหนีแล้วเร็วมือปืนพูดกับโจรอีกคนและขณะที่ล่าถอยไปยังรถตู้คันเก่าที่จอดเอาไว้ริมถนนพวกโจรก็ผ่านหน้ารถของเอเฟรนพอพวกมันเห็นหน้าตาตื่นๆของมานูเอล่าหัวหน้าโจรก็กระชากตัวเด็กหญิงออกมาจากรถอย่างรุนแรงโดยไม่ลังเลแล้วมันก็จ้องเขม็งไปที่เอเฟรนผู้พาเด็กหญิงมาพรางพูดขู่ว่าข้าคิดว่าไอ้เจ้าคนขับรถบรรทุก
บางคนจะไปแจ้งตำรวจแน่แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเราจะเอานางหนูนี่ไปด้วยเป็นตัวประกันอย่าตามมันเว้ยถ้าไม่อยากให้เด็กต้องเจ็บตัวแล้วก็เอฟเรนถึงกับพูดอะไรไม่ออกแต่แม่ไม่เป็นอย่างนั้นแม่กรีดร้องแล้วก็วิ่งไปหามานูเอล่าโจรหนุ่มพยายามที่จะหยุดเธอไว้แต่ไม่สำเร็จในขณะที่โจรอีกคนเอาปืนตบคริสติน่าลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็เอาปืนจี้ที่หัวหลังจากสบถอย่างหยาบคายก็ขู่ตะคอกเสียงดังเฮ้ยอย่าขยับด้วยไม่งั้นเนี่ยข้าระเบิดขมองแม่นี่แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาสิ่งที่เกิดตามมาก็รวดเร็วมากจนต้องอธิบายให้มานูเอล่าฟังในภายหลังตอนนั้นเด็กหญิงจำได้แต่เพียงว่ามือของผู้ชายคนนั้นบีบแขนเธอไว้แน่นแต่ว่าจริงๆแล้วมานูเอล่ากลัวจนตัวแข็งไม่ได้ยินแม้กระทั่งเอเฟรนที่กำลังต่อรองกับพวกโจรปล่อยเด็กผู้หญิงไปแล้วฉันจะขับไปส่งพวกนายเองรถเก่าอย่างนั้นพานายไปไม่ถึงหัวมุมถนนด้วยซ้ำหัวหน้าโจรลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่โจรหนุ่มที่ดูท่าทางตื่นตระหนกกว่าพูดเป็นเชิงขอร้องลูกพี่นี่พี่อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยรีบปล่อยเด็กไปเถอะแล้วก็ให้ไอ้คอมนี่พาเราหนีดีกว่าในขณะนั้นมีรถแล่นเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มอีก2คันหัวหน้าโจรก็เลยตัดสินใจปล่อยมานูเอล่าแล้วก็ไปขึ้นรถของเอเฟรนพร้อมกับเอาปืนขู่ถ้าคิดจะเล่นตลกกับเราแล้วก็ข้าจะเป่าขมองแกทันทีตอนนี้เป็นตอนที่ตื่นเต้นสุดๆเลยครับผมนึกไปถึงตอนเพื่อใจดวงเดียวกันก็เจอโจรตอนท้ายเรื่องโคเซ่หลุยนี่มีอะไรกับโจรหรือเปล่าครับเนี่ยเออเนาะในอดีตอาจจะเคยมีประวัติไม่ดีกับโจรหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเจอหลายเรื่องละก็อาจจะต้องมีบ้างนะคะครับเพื่อความตื่นเต้นในชีวิตครับผมแต่อันนี้ตื่นเต้นเกินไปนะเนี่ยโอ้โหนี่โดนโจรปล้นเลยนะครับมันไม่ใช่การแบบว่าฉกชิงวิ่งราวธรรมดานะคะว่าขโมยขึ้นบ้านอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ปล้นกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ก็ติดตามตอนต่อไปค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรเนาะสำหรับการปล้นก็มีคุณโรเบรโตนี่แหละที่แกดูยังชิวๆอยู่ได้เพราะว่าเคยโดนมาแล้วครับสองครั้งนี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะงานเขียนของโคเซ่หลุยโซไลโซล่าแล้วก็แปลโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสีมาจิระโชติสกุลค่ะใครสนใจก็ลองค้นใน Google ดูก็ได้ชื่อนี้เลยค่ะเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันก็เป็นเรื่องที่ละมุนมากนะคะครับแต่ขณะเดียวกันก็วันนี้แหละค่ะวันนี้ไม่ค่อยละมุนนะวันนี้กระโชกหงห้าแต่ไม่รู้ว่าจะจบลงด้วยละม่อมหรือเปล่าจับได้โดยละม่อมเลยครับติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าคุณสามารถที่จะติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะพูดคุยแนะนำติชมแล้วก็เสนอเรื่องใหม่ที่คุณสนใจอยากฟังมาค่ะครับผม3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยคุณสมปองค่ะคุณสมปองเขียนมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเพจรัศมีมณีนินบอกว่าชอบดนตรีประกอบ EP 30ตอนเจ้าหญิงมัลลิกา oh. นาทีที่56มีชื่อไฟล์ให้ดาวน์โหลดไหมครับโอ้โหละเอียดเจ้าครับคุณสมปองส่งเสียงมาให้แต่ว่าดิฉันเปิดไม่ได้นะคะครับผมเปิดไม่ได้และที่สำคัญพอเช็คแล้ว EP 30ของเจ้าหญิงมัลลิกามันมีแค่53นาทีครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะอันนี้ฟังจากไหนนะ
แล้วคุณสมปองก็ส่งมาอีกว่าพระนางสิริมหามายา EP 1นาทีที่35เป็นต้นไปครับขอชื่อไฟล์ดนตรีประกอบ YouTube อันนี้ฝากคุณจิตรินนะคะอ๋ออันนี้ต้องยังไงต้องบอก EP 1นาทีที่35ครับยังไงต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเพลงที่เราใช้นี่เป็นเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับใช้ซื้อจากเว็บไซต์ที่มีการขายเพลงประกอบโดยเฉพาะอาจจะไม่มีไฟล์ใน YouTube นะครับอ๋อประเด็นอยู่ตรงนี้ใช่ครับอาจจะไม่มีไฟล์ใช่ครับใน YouTube เนาะคุณชัยวัฒน์ค่ะบอกว่าติดตามผลงานจากห้องสมุดหลังไมค์ครับแล้วก็ชมรายการมานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับค่ะคุณชัยวัฒน์บอกว่าฟังได้ทุกแนวอายุมากขึ้นสายตาที่ใช้อ่านด้อยลงใช้การฟังทดแทนแต่ต้องมีสมาธิในการฟังนะคะค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสวนะคะก็เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะเนี่ยค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือพอไม่ค่อยได้อ่านก็อาจจะนะคนที่เคยอ่านได้พอไม่ค่อยได้อ่านนี่ก็หงุดหงิดแทนเหมือนกันเนาะจริงครับให้เราอ่านให้ฟังกันละกันนะคะครับผมใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เนาะคุณโอรยานะคะเข้าใจว่าน่าจะอ่านถูกอรยาหรือว่าโอรยาครับ O-R-A-Y-A อ่านผิดขออภัยค่ะคุณโอรยาบอกว่าสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจให้กับทั้งสองท่านฟังย้อนหลังใน YouTube จบแล้วคือ 1. 4แผ่นดิน 2. ไผ่แดง 3. หลายชีวิต 4. เพื่อนนอนส่วน 3. ก๊กโจโฉนายกตลอดการฟังถึงตอนที่19แล้วขอบคุณที่ใช้น้ำเสียงที่น่าฟังมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แนะนำค่ะ3เกลอพลนิกรกิมหนวนครับผมบอกว่าเรื่องนี้ก็น่านำมาเล่านะคะมีคนขอมาหลายคนเหมือนกันนะครับพลนิกรกิมหนวนเราก็ยังกริ่งเกรงอยู่นะคะเรื่องนี้ตัวละครเยอะเหลือเกินแต่ก็ขอบคุณค่ะรับเอาไว้นะคะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณหทัยคุณหทัยนี่เป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินคนเขียนภาพที่สวยมากๆนะคะคุณหทัยบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามมาจากห้องสมุดหลังไมค์นะครับติดตามใน YouTube ฟังเพลินๆมาหลายเรื่องตั้งแต่4แผ่นดินโดยเลือกฟังเรื่องที่ผมสนใจผมเป็นช่างเขียนครับเรื่องที่ประทับใจคือเรื่องโกสาปานไปฝรั่งเศสและผมเคยเขียนรูปขบวนราชทูตแห่พระราชสารของสมเด็จพระนารายณ์ไปถวายพระเจ้าหลุยส์เป็นเพียงภาพเล็กๆเพื่อพิมพ์เป็นปฏิทินแต่พอได้ฟังได้เห็นในรายละเอียดต่างๆตามที่บรรยายไว้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากทำให้ตัดสินใจว่าจะเขียนเป็นรูปใหญ่แสดงถึงความโออาหรูหราของขบวนที่ว่านี้ครับต้องขอขอบคุณในรายการดีๆที่มีประโยชน์ได้ทั้งความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในขณะที่ผมเขียนรูปเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หทัยอย่างยิ่งนะคะก็มีช่างเขียนหลายคนนะที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ใช้ห้องสมุดหลังไมค์เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะในการผ่อนคลายอารมณ์เพลินๆในการเขียนรูปรู้สึกดีจังเลยถ้าจะมีส่วนทำให้คนเขียนรูปมีความสุขและก็รูปสวยขึ้นนะคะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนเขียนมีความสุขรูปก็น่าจะแบบสวยงามยิ่งขึ้นนะคะจากที่สวยงามอยู่แล้วขอบคุณมากๆค่ะนี่ก็คือข้อความที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินนะคะก็ส่งมาพูดคุยกันได้ในช่องทางนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันเราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต
้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้โหป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนี่เราจะจบกันอีกแล้วนะเนี่ยใช่นี่เป็นตอนสุดท้ายของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมตอนที่5ค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสีมาจิระโชติสกุลค่ะครับผมก็เป็นตอนที่ตื่นเต้นเร้าใจหมายถึงตอนที่แล้วใช่โอ้โหโจรป้นปั๊มคุณผู้ฟังเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะโจรปล้นโอ้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอใช่ถึงแม้ว่าจะหาได้ยากขนาดไหนก็ตามนะคุณจิตรินเคยเจอมาไม่เคยเจอครับแต่เคยเจอนักเรียนตีกันครับอ๋อบนรถเมย์ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปเราก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้บ่อยขึ้นมั้งนะ ข้าวยากหมากแพงโอ้ อะไรต่อมีอะไรเนาะหวังว่าถ้าเจอก็คงฉกชิงวิ่งราวอะไรทำนองนี้ครับผมแต่ยุคเราสมัยเรานี่ก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วนะคะนึกถึงสมัยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะอ๋อโอ้โหอันนั้นยิ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะแบบเป็นรุ่นคุณปู่คุณตาของคุณจิตรินเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนั้นโจรปล้นนี่ชุกชุมชุกชุมมากที่มีพวกเสือออกมาใช่ไหมครับใช่โดยเฉพาะแถวภาคกลางเขาก็จะมีชุมเสือชุมนั่นชุมนี่แล้วบางทีเสือต่างๆเหล่านี้ก็มาจากคนธรรมดาใช่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบนะคะในตอนนั้นหรือว่ามาจากคนธรรมดาที่อดอยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินทองทำมาหากินไม่ค่อยได้ก็จับพัดจับผูไปเป็นโจรคือโจรเยอะมากตอนนั้นครับก็กลายเป็นที่มาของเรื่องเสือนั่นเสือนี่เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เขาก็ไม่เรียกเสือแล้วนะก็อันนี้คือโจรนี่คือโจรเลยเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะว่าโจรของสเปนนี่เขาเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญรอดไหมรอดไหมไอ้ที่รอดเนี่ยจับได้ไหมมานูเอลล่าเนี่ยรอดไปแล้วแต่ว่าเอเฟนเนี่ยไม่รู้จะยังไงเอเฟนเหมือนกับเขาจะยอมเสียสละตัวเองเนาะในการที่จะแลกตัวประกันกันใช่โหรักจริงหวังแต่งครับผมทุ่มสุดชีวิตทุ่มสุดชีวิตจริงๆทุ่มสุดชีวิตจริงๆนะเอาตัวเข้าแลกเลยครับวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็มาติดตามแล้วก็มาลุ้นกันคุณสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่รายการที่ส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านคุณอาจจะเป็นผู้พิการทางสายตาอาจจะเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นคนทำงานโดยทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อยากรู้เรื่องราวในหนังสือก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ไม่มีวันปิดนะคะแต่เราจะอัปตอนใหม่จันพุธแล้วก็ศุกร์ให้คุณได้ฟังกันหลากหลายช่องทางค่ะครับผมตั้งแต่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็สุดท้ายนะครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยกับตอนที่5ตอนสุดท้ายตอนอวสานของเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมดูเราเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นภายใน1วันและเป็นวันที่ยาวนานถึงขนาดมีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ได้ในวันเดียวกันนั้นเลยสถานีวิทยุหลายแห่งรายงานว่ามีการปล้นปั๊มน้ำมันในย่านสนามบินและผู้บริหารของไปรษณีย์ถูกจับเป็นตัวประกันบางแห่งยังกล่าวเพิ่มเติมว่าชายคนดังกล่าว
เสนอตนเป็นตัวประกันแทนเด็กหญิงซึ่งไม่สามารถป้องกันตนเองได้ทุกคนที่โรงเรียนตื่นตระหนกตกใจจนไม่เป็นอันเรียนเด็กผู้หญิงชั้นมัธยมต้นและปลายที่เคยล้อเลียนก้อนเนื้อที่หลังของเอเฟรนต่างพากันถอนใจด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกของสาวคนรักตอนบ่ายความตึงเครียดทวีขึ้นถึงขีดสุดสถานีวิทยุรายงานว่าขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมโจรทั้งสองเอาไว้ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแต่พวกโจรขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันทิ้งแถบนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องอื่นเลยแม่ได้รับการตรวจบาดแผลที่โดนตบด้วยด้ามปืนแต่ก็โชคดีที่แค่หัวโนเท่านั้นทั้งเธอและมานูเอล่าต่างก็ตื่นเต้นเสียจนครูต้องพากลับบ้านทุกคนอยากจะเห็นสองแม่ลูกแต่ครูอนุญาตให้เข้าไปได้เฉพาะบราวลิโอเท่านั้นเด็กชายมาพร้อมกับเจ้าปีศาจแม้ว่าจะยังตื่นเต้นไม่หายแต่มานูเอล่าก็นึกขึ้นได้ก็เลยถามบราวลิโอว่าบราวลิโอเธอถูกพ่อดุหรือเปล่าเขายังไม่มีเวลาหรอกก็เพราะว่าเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับการปล้นนี่แหละทำให้พ่อไม่มีเวลานี่ฟังนะมานูเอล่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องพ่อของเธออย่างนั้นเลยฉันจะอธิบายให้ฟังนะแต่คุณครูมาริสาซึ่งเดินอยู่แถวนั้นพูดขัดขึ้นก่อนว่าบราวลิโอนี่ครูขอร้องละอย่าเพิ่งอธิบายอะไรให้มันแย่ลงไปกว่านี้อีกเลย ก็ได้ครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เอเฟรนก็เป็นวีรบุรุษไปแล้วแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานกับแม่ของเธอทีนี้เขาจะแต่งงานกับใครก็ได้แล้วบราลิโอนี่เธอจะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมผมพูดอะไรผิดหรอครับผมก็แค่จะบอกว่าเอลเฟรนเป็นวีรบุรุษถ้าพวกนั้นไม่ฆ่าเขาเสียก่อนไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นวีรบุรุษที่ตายแล้วเราลิโอได้ข้อสรุปว่าเมื่อพวกผู้หญิงกำลังอารมณ์เสียไม่ว่าจะพูดยังไงเรื่องก็จะลงเอยด้วยการร้องไห้ยิ่งในกรณีนี้เมื่อคิดว่าเอเฟรนอาจจะถูกฆ่าตายมานูเอล่าก็เศร้าโศกเสียใจสุดพรรณนาเด็กหญิงยังนึกถึงตอนที่เอเฟรนกำลังมีความสุขเมื่อไปรับเธอที่โรงเรียนมานูเอล่าสะอึกสะอื้นกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกกับแม่ว่าเขากำลังดีใจอะจ้ะแม่เขาไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจากบอกว่าจะทำให้พวกเราประหลาดใจมากอ่ะแม้กระทั่งแม่ก็ยังรู้สึกโกรธที่เด็กหญิงพูดถึงอดีตบุรุษไปรษณีย์ราวกับว่าเขาได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับในที่สุดก็มีการรายงานข่าวใหญ่ในรายการโทรทัศน์ประจำวันในเวลา5 ทุ่มกว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มโจรปล้นปั๊มน้ำมันได้หลังจากที่มีการปะทะกันตัวประกันคือนายเอเฟรนรามิเรสได้รับบาดเจ็บจากลูกกระสุนระหว่างการต่อสู้แต่โชคดีที่ไม่สาหัสและโทรทัศน์ยังเสนอภาพที่เขากำลังนอนยิ้มอยู่บนเตียงเข็นคนเจ็บที่แขนข้างหนึ่งมีผ้าพันแผลเขากำลังพูดกับใครต่อใครราวกับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานอกจากนี้ยังมีภาพของหัวหน้าโจรที่ปราศจากอาวุธถูกจับใส่กุญแจมือท่าทางสิ้นเขี้ยวเล็บดูน่าสงสารมานูเอล่าเองก็รู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นรถคันงามของเอเฟรนพรุนไปด้วยรอยลูกกระสุนไม่เป็นไรหรอกบริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้แล้วมันก็จะกลับมาเหมือนใหม่
คุณครูมาริสาปลอบเด็กหญิงในขณะที่แม่อยากจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่คุณครูมาริสาบอกว่าไปพรุ่งนี้แต่เช้าน่าจะดีกว่าทันทีที่มานูเอล่ารู้ว่าเพื่อนของเธอปลอดภัยเธอก็โล่งใจหลับเป็นตายด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ยินข่าวแปลกที่รายงานทางวิทยุเป็นการรายงานข่าวในชั่วโมงสุดท้ายว่าวันนั้นได้มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษหลายอย่างเกิดขึ้นกับนายเอเฟรนรามิเรสผู้บริหารของไปรษณีย์เพื่อชดเชยกับความโชคร้ายและความตระหนกตกใจจากการถูกโจรจับเป็นตัวประกันในเช้าวันเดียวกันนั่นเองเขากลับโชคดีมหาศาลจากการได้รับรางวัลสำคัญรางวัลหนึ่งรางวัลหรอแม่ของมานูเอล่าและคุณครูต่างถามกันและกันทั้งสองยังคงติดตามข่าวทางวิทยุว่าแต่ว่าใครกันล่ะที่เป็นคนให้รางวัลเขาพวกเธอช่วยกันคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลอะไรและในที่สุดคุณครูมาริสาก็สันนิษฐานว่าเอเขาคงซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลมั้งพวกเราเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่รุ่งเช้าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าก็รายงานพาดหัวข่าวตัวโตว่าถูกรางวัลใหญ่และถูกจับเป็นตัวประกันในวันเดียวรายงานข่าวไขข้อข้องใจเกี่ยวกับรางวัลลึกลับและขยายความต่อว่านายเอเฟรนรามิเรสผู้บริหารของไปรษณีย์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปล้นเมื่อวานนี้ได้รับรางวัลใหญ่จากห้างที่มีชื่อเสียงในเช้าวันเดียวกันรางวัลที่ได้รับคือสร้อยไข่มุกมูลค่าสูงถึง 500,000 เปเซต้าฮะสร้อยไข่มุกแม่เอ่ยขึ้นราวกับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเมื่อข่าวรายงานถึงตอนนี้คุสติน่าหรือแม่ของมานูเอล่าอ่านข่าวการปล้นในหนังสือพิมพ์เสียงดังระหว่างที่นั่งรถคุณครูไปโรงพยาบาลสร้อยไข่มุกหรอคราวนี้ครูเป็นฝ่ายแปลกใจบ้างแต่คนที่ไม่แปลกใจเลยคือมานูเอล่ามานูเอล่าซึ่งกรีดร้องออกมาว่าจดหมายถึงขนาดนี้แม่ของเธอก็ยังนึกอะไรไม่ออกอยู่ดีลูกพูดว่าอะไรนะแม่ถามโดยยังไม่ละความสนใจจากหนังสือพิมพ์ในมือก็ซอยไข่มุกชิงรางวัลในโฆษณาไงแม่ถ้าเราซื้อถุงเท้าครบ 2,000 เปเซต้านะแม่จำไม่ได้แล้วเหรอจ๊ะเด็กหญิงกรีดกราดด้วยความตื่นเต้นและทันใดนั้นคุสติน่าแม่ของเธอก็นึกขึ้นได้เธอพูดแต่เพียงว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยในขณะนั้นคุณครูมาริสาซึ่งกำลังขับรถอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจก็เลยถามด้วยความสงสัยแบบคนไม่รู้เรื่องว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นี่บอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสองแม่ลูกก็เลยเล่าให้คุณครูฟังเรื่องจดหมายที่มานูเอล่าเขียนตอบโฆษณาผลิตภัณฑ์กันหนาวคุณครูก็อุทานออกมาเช่นเดียวกับแม่ว่าโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเคยคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้รางวัลจริงๆกับเขาหรอกแต่มีการถูกรางวัลจริงๆทันทีที่เข้าไปในห้องพักของเอเฟรนที่โรงพยาบาลเขาก็ยืนยันด้วยใบหน้าที่ยังเจ็บปวดแต่ทว่าเปี่ยมสุขก่อนจะพูดเรื่องรางวัลกันต่อแม่ก็ถามเอเฟรนเขินๆว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างและในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อาจจะห้ามตัวเองให้เข้าไปกอดชายหนุ่มเพื่อขอบคุณที่เขายอมเสี่ยงชีวิตช่วยมานูเอล่าไว้ส่วนเอเฟรนแม้หน้าจะยังซีดเซียวหนวดเคราก็ไม่ได้โกนมา2วันแล้วแต่ดวงตาของเขากลับเป็นประกายเจิดจ้าน้ำตาคลอ
พูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวระวังแผลที่แขนหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้จะเจ็บค่ะนางพยาบาลที่ดูแลเขาอยู่เอ่ยเตือนแม่นั่นแหละเอเฟรนจึงได้พูดขึ้นว่าเธอไม่ได้ทำผมเจ็บเลยครับแม่พระออกมาอย่างเขินส่วนเอเฟรนก็ลูบผมของแม่ด้วยมืออีกข้างที่ไม่เจ็บอย่างแผ่วเบาและเศร้าส้อยเขาอาจจะรู้ก็เป็นได้ว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมีโอกาสอย่างนี้ขณะนั้นเองคุณโรแบร์โต้ก็เข้ามาในห้องเพื่อขอบคุณเอเฟรนในนามของเขาและเจ้าของปั๊มน้ำมันพวกเขาคิดว่าเป็นเพราะเอเฟรนแท้ๆจึงทำให้ได้ทรัพย์สินที่ถูกปล้นคืนมาหมดช้าก่อนช้าก่อนครับสิ่งที่ผมทำก็แค่ไม่อยากให้แม่หนูแกตกใจแม่หนูที่ว่าก็คือมานูเอล่าเด็กหญิงได้แต่นิ่งเงียบเรากับเป็นใบ้ไม่รู้จะพูดอะไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะความอายอีกส่วนเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักโอ้ยได้โปรดเธอค่ะพวกคุณจะอยู่กันหลายคนในห้องนี้ไม่ได้นะคะนางพยาบาลเตือนแกมขอร้องซึ่งในขณะที่เธอพูดตำรวจก็เข้ามาในห้องเพื่อแสดงความยินดีกับเอเฟรนและก็เป็นโอกาสให้เอเฟรนได้บอกกับมานูเอล่าราวกับไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรว่ามานูเอล่าหนูก็รู้แล้วนี่ว่าเรื่องสร้อยที่ได้รางวัลน่ะเราจะแบ่งกันคนละครึ่งเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงดีใจมากตอนที่ไปรับหนูที่โรงเรียนน่ะก็ใช่น่ะสิตั้งครึ่งล้านไปเซต้าแบ่งกัน2คนเราก็ได้คนละ 250,000 ไปเซต้าไม่เลวเลยนะเว้นแต่ว่าหนูอยากได้สร้อยนี่จำได้ไหมว่ามันมี2สายแล้วหนูก็บอกว่าให้ฉันสายที่ยาวกว่าเขาพูดกับมานูเอล่าราวกับไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยคุสติน่าแม่ของมานูเอล่าก็พูดแทรกขึ้นว่าถ้าคุณได้รางวัลสร้อยไข่มุกมันก็เป็นของคุณเดี๋ยวก่อนครับที่ผมได้รางวัลนี้ก็เพราะว่าสั่งซื้อถุงเท้าด้วยจดหมายของมานูเอล่าซึ่งเป็นลูกค้า4ดาวใช่ไหมหรือไม่จริงล่ะมานูเอล่าแต่เด็กหญิงนิ่งเงียบราวกับเป็นใบ้เธอได้แต่ยักไหล่แล้วทุกคนก็เข้ามามีส่วนร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่นางพยาบาลที่กำลังประทับใจกับเรื่องจดหมายและสร้อยมุกก็ยังลืมเรื่องที่มีแขกในห้องคนไข้มากเกินไปแม่ไม่ยอมให้เอเฟรนแบ่งรางวัลให้ครึ่งหนึ่งเพราะจำได้แล้วก็จำได้แม่นทีเดียวว่าเธอเองเป็นคนปฏิเสธที่จะซื้อถุงเท้าซึ่งนำโชคมาให้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าจดหมายมานูเอล่าผมก็คงไม่ได้เข้าร่วมชิงโชคหรอกครับอดีตบุรุษไปรษณีย์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุสติน่าก็ยังยืนกรานไม่ยอมรับรางวัลที่เขาจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งจนกระทั่งหัวหน้าตำรวจพูดขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจริงๆแล้วเรื่องต้องเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นผมกับเพื่อนจำได้แม่นเลยเอเฟรนเนี่ยบอกกับมานูเอล่าว่าถ้าได้รางวัลสร้อยมุกพวกเขาจะแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ยังหันไปถามเพื่อนเป็นเชิงย้ำให้แน่ใจเฮ้นายจำได้ไหมเปโดอ๋อใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเปโดรก็ยืนยันคราวนี้เปโดรก็หันไปพูดกับมานูเอล่าว่าหนูก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมคนสวยแต่ไม่มีวิธีใดเลยที่จะทำให้มานูเอล่าปริปากพูดส่วนคุณโรเบรโตก็ฉวยโอกาสที่คนอื่นกำลังถกเถียงกันอยู่พูดกับเอเฟรนเพียงลำพังว่าอย่าทำเป็นใจดีไม่เข้าเรื่องไปเลยพนุ่ม
คืนแบ่งรางวัลให้คุสติน่าครึ่งหนึ่งเธอก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาทั้งที่ตอนนี้เธอเป็นหมูในอัวอยู่แล้วอดีตบุรุษไปรษณีย์หัวเราะและกระซิบตอบคุณโรเบรโตว่า คิดอะไรอย่างนั้นคุสติน่าน่ะเป็นหมูในอวยก็เฉพาะกับสามีของเธอเท่านั้นแหละแต่คุณคิดหรือว่าคุสติน่าจะหาสามีเจอนะฮะคุณโรเบรโตก็ถามย้ำเอเฟรนอีกทีก็เธอคิดว่าจะเจอนี่แล้วนั่นแหละที่สำคัญเอเฟรนตอบและในขณะนั้นคุณหมอก็เข้ามาในห้องการโต้เถียงทั้งหมดจึงเป็นอันยุติลงไม่ต้องเถียงอะไรกันอีกแล้วคุณครูมาริสาบอกแม่ระหว่างกลับบ้านสิ่งที่เคยสัญญาไว้ก็เหมือนนี่นั่นแหละถ้าเอเฟรนได้สัญญาไว้ต่อหน้าพยานทั้งหลายว่าจะแบ่งรางวัลให้มานูเอล่าครึ่งหนึ่งเขาก็ทำถูกแล้วที่รักษาคำพูดของตัวเองในขณะที่แม่ก็พูดอุบอิบอุบอิบว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกก็อาจจะเป็นได้นะคุสติน่าแต่เอเฟรนไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาอยากให้ทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงเพราะถ้าเอาเงินก้อนนี้รวมกับเงินที่คุณเก็บสะสมไว้คุณก็จะจากเขาไปอเมริกาได้แน่นอนเอเฟรนออกจากโรงพยาบาลในวันที่20ตุลาคมและวันต่อมาเขาก็ฝากเงิน 250,000 เปเซต้ามากับคุณครูมาริสาเพื่อมอบให้กับแม่ของมานูเอล่าคุสติน่านี่เอเฟรนทำไมคุณไม่เอาไปให้เธอเองเล่าผมจะไปต่างอากาศที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตให้ผมพักฟื้นได้1เดือนแล้วหมอก็แนะนำให้ไปพักผ่อนทางใต้เอเฟรนอธิบายแล้วก็พูดเล่นอย่างเคยว่าไม่แน่นะผมอาจจะโชคดีกับเขาสักครั้งหนึ่งและหาแฟนได้สักคนที่นั่นก็เป็นไปได้บางทีชะตาชีวิตของคุณคือการให้โชคกับคนอื่นคุณครูพูดด้วยความรู้สึกจากใจจริงเขาก็พูดถึงคนหลังคอมกันอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสียทีเดียวนี่คุณไม่คิดจะไปลาเธอหน่อยหรือคิดว่าไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปทำเรื่องเสียตอนท้ายเอเฟรนผอมลงแล้วก็ดูซูบเซียวแม้ว่าเขาจะกล่าวอย่างติดตลกแต่ก็เศร้าส้อยจนปิดไม่มิดมันเป็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่บรรยากาศเป็นใจให้ทุกกระทมกับเรื่องอะไรก็ได้แล้วคุณจะไม่ไปลามานูเอล่าเหมือนกันหรือคะกับมานูเอล่าน่ะเหรอโอ้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดเมื่อคุสติน่าจากไปก็คือผมต้องอยู่โดยที่ไม่มีมานูเอล่าคุณครูต้องพยายามฝืนหัวเราะออกมาเพื่อปิดบังความรู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกตื้นตันจนรู้สึกเหมือนมีอะไรตื้อๆในลำคอและเกือบจะพูดออกไปว่าถ้าคุสติน่าไม่เจอสามีเธอต้องกลับมาแน่แต่ราวกับอดีตบุรุษไปรษณีย์จะเดาความคิดของครูมาริสาออกเขาพูดว่ายิ่งกว่านั้นนะคุสติน่าจะได้พบกับสามีของเธอซึ่งแข็งแรงและปลอดภัยเธอสมควรจะได้รับสิ่งนั้นคุณครูพยักหน้ารับเอเฟรนจูบลาคุณครูมาริสาที่แก้มทั้งสองข้างและขณะที่กำลังจะจากกันเขาก็พูดราวกับเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญนักว่าผมต้องขอรบกวนคุณอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อคุสติน่าจะขึ้นเครื่องช่วยมอบของสิ่งนี้ให้ด้วยผมอยากให้เธอมีของที่ระลึกสักอย่างจากผมคุณจะทำให้ได้ไหมครับ
แล้วเขาก็มอบกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งที่ห่อด้วยกระดาษธรรมดาธรรมดาให้พร้อมย้ำว่าอย่าลืมนะครับไม่ต้องห่วงค่ะแต่อย่าให้ก่อนละครับเธอจะได้ประหลาดใจตกลงค่ะฝนตกลงมาเหมือนคราวที่ทำให้น้ำขังจนกลายเป็นบึงแต่ครั้งนี้เด็กๆไม่นึกอยากเล่นเหมือนครั้งก่อนเพราะวันต่อมามานูเอล่าจะต้องจากไปแล้วมีรถแทรกเตอร์มาไถแปลงข้าวสาลีที่ดูเหมือนไม่มีเจ้าของจนร่องดินสะอาดแล้วก็เสมอกันดูสวยงามมากเธอจะจากไปในช่วงที่ดีที่สุดของที่นี่นะว่ากันว่าเขาจะปลูกผลไม้ที่ทุ่งนั้นคิดดูสิเราคงได้ขโมยผลไม้กันจนรวยเลยเธอขโมยคนเดียวก็ได้นี่มานูเอล่าพูดเด็กหญิงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นตนเองกำลังรู้สึกตื่นเต้นหรือเศร้าใจกันแน่หรืออาจจะทั้งสองอย่างก็ได้มันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือคงจะไม่ได้กลับมาที่บ้านเจ๋งๆหลังนี้อีกแล้วล่ะมานูเอล่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้และไม่เข้าใจว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนทำไมทุ่งโล่งแห่งนี้จึงดูเป็นสถานที่รกร้างและห่างไกลผู้คนในเมื่อบัดนี้มันกลับดูคึกคักมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอและแม่จะไปอเมริกาพวกเขาก็เข้ามาร่ำลาเป็นทิวแถวคุณครัวกินกับคุณปีลามาหาเจ้าปีศาจและมันก็นึกว่าพวกเขาจะพาไปล่าสัตว์เจ้าปีศาจก็ดีอกดีใจยกใหญ่แต่มานูเอล่าถึงกับสะอื้นทีเดียวไม่รู้ว่ามันจะคุ้นกับการอยู่อพาร์ตเมนต์หรือเปล่านะแต่มันคงไม่มีความสุขเหมือนตอนอยู่ที่นี่แน่หนูดูแลมันได้วิเศษมากเลยมานูเอล่ารับนี่ไปสิคุณขัวกินให้เงิน 10,000 เปเซต้าเป็นของขวัญเด็กหญิงร้องไห้ออกมาอย่างตื้นตันคุณปีลาถอนหายใจเศร้าๆเพราะเธอคิดว่าการไปอเมริกาภายใต้สถานการณ์อย่างนี้อาจจะไม่เป็นผลดีนักคนอื่นๆในย่านสนามบินก็คิดเหมือนเธอแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างชื่นชมการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญของคุสติน่าที่จะไปหาสามีอันเป็นที่รักแม้กระทั่งอัลฟอนซีน่าก็มาร่ำลาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามมานูเอล่าเธอคิดว่าจะหาพ่อของเธอพบหรอครั้งนี้บราวเดโอซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเป็นคนตีเธอแต่นิสัยช่างถามของแม่ช่างซักนั้นทำให้เธอยังถามต่อด้วยอาการกึ่งแปลกใจกึ่งร้องไห้แล้วเธอมาตีฉันทำไมอ่ะฉันพูดอะไรผิดหรอแม้ขณะที่ต้องการจะต่อว่าบราวลิโอก็ยังอดที่จะตั้งเป็นคำถามอีกไม่ได้เธอนี่งี่เง่าหรือเปล่านะแม่ต้องเข้ามาห้ามทั้งที่ตอนนั้นเธอตื่นเต้นกว่ามานูเอล่าซะอีกแม่จัดกระเป๋าอยู่นานจัดเข้าเอาออกอยู่นั่นแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเอาของที่ไม่มีประโยชน์ไปมากเกินหรือบางครั้งก็ลืมของสำคัญที่สุดเอาไว้คุณโรแบร์โตมาหาคืนก่อนวันเดินทางและสารภาพอย่างไม่อายกับคุสติน่าว่าฉันสิที่เป็นคนสูญเสียฉันคงไม่สามารถ
หาเพื่อนร่วมงานชั้นเยี่ยมอย่างเธอที่ช่วยทำงานส่วนของฉันด้วยครึ่งนึงได้อีกแล้วยิ่งเดือนที่มานูเอล่าไปทำด้วยแล้วล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกับฉันได้หยุดพักผ่อนทีเดียวเอารับนี่ไปคนสวยเอาไปซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆระหว่างการเดินทางนะแล้วเขาก็ให้เงินเด็กหญิง 2,000 เปเซต้าเนื่องจากเครื่องบินออกตอนเช้าตรู่จึงมีเพียงคุณครูมาริสาเท่านั้นที่มาส่งทั้งสามร้องไห้ด้วยกันจนหนำใจและก่อนที่จะขึ้นเครื่องคุณครูก็มอบห่อของที่เอเฟรนฝากมาให้แต่แม่ไม่ได้เปิดดูกระทั่งเข้าไปนั่งอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกเอาออกมาเปิดดูแล้วก็พบว่ามันเป็นกล่องสีแดงสดข้างในมีผ้ากำมะหยี่สีม่วงและบนผ้ากำมะหยี่สีม่วงนั้นก็มีสร้อยมุกที่โด่งดังสองสายติดกันอยู่เส้นหนึ่งสายหนึ่งยาวกว่าอีกสายมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือว่าเพื่อให้สามีของคุณเห็นคุณสวยยิ่งขึ้นทั้งที่คุณก็สวยอยู่แล้วแต่เมื่อมานูเอล่าโตขึ้นช่วยมอบให้แกด้วยเนื่องจากสร้อยเส้นนี้เป็นของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันและเพื่อว่าแกจะได้ไม่ลืมเอเฟรนเพื่อหลังค่อมของแกเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องนี้ตอนจบอาจจะก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายนะพี่คือยังไม่รู้ใช่ว่าจะแฮปปี้หรือเปล่าแต่ว่าก็สวยงามตามความเป็นมนุษย์จบอย่างให้ความรู้สึกที่ดีครับแต่ไม่ได้บอกว่าสามีของคุสติน่ายังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วก็จะไปถามหาเจอหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ที่ว่าตามเจอไหมแล้วก็จะได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คุสติน่าคิดเอาไว้หรือเปล่าคือตรงนี้ก็เป็นปลายเปิดเอาไว้นะคะให้คนอ่านได้จินตนาการครับผมจะอยู่ก็ได้หรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้หรืออาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ได้ได้หมดเลยนะคะครับในส่วนของเอเฟรนก็ไม่ได้หมายความว่าเอเฟรนจะแห้วเสมอไปครับคือถ้าเกิดว่าไปถึงที่นั่นแล้วไม่เจอสามีหรือว่าสามีไม่อยู่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามมันก็มีโอกาสใช่ไหมใช่ในการที่คุสติน่าจะเห็นความดีของเอเฟรนอาจจะรีเทิร์นอาจจะเห็นในน้ำใจที่งดงามเห็นในหัวใจที่แบบโหรักจริงแล้วก็เสียสละรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบอยากให้เธอมีความสุขอ่ะครับก็อาจจะกลับมาหาเอเฟรนก็ได้และที่สำคัญเอเฟรนก็รักมานูเอล่าด้วยก็จบอย่างสวยงามนะคะเกินแฮปปี้เอนดิ้งครับคือไม่รู้ว่าใครจะแฮปปี้บ้างนะนี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนค่ะครับโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเป็นผู้เขียนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลนะคะร่วมกับคุณรังสีมาจีระโชติสกุลค่ะแปลมาจากภาษาสเปนโดยตรงเลยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะที่เราจะอัพตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันแล้วถ้าอยากจะพูดคุยแนะนำติชมหรือว่าเสนอเรื่องใหม่ก็ใช้3ช่องทางนี้เลยค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcastคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับทาง YouTube ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับชาว YouTube เลยค่ะจำนวนตอนจำนวนเรื่องอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ
ทางไทย PBS ซึ่งก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นสต็อกใหญ่เนาะครับของ YouTube ก็อาจจะเป็นสาขาหนึ่งใช่แต่ว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีคนมาใช้บริการด้วยความคุ้นเคยพอสมควรทีเดียวครับวันนี้มีความเห็นจากชาว YouTube ไหมครับคุณจิตรินครับไม่ได้ทักทายกันมานานแล้วครับผมก็มีความเห็นมาเรื่อยๆนะครับคุณชมัยพรนะครับเขียนมาในอาณาจักรปลาทองบอกว่าผู้เขียนเล่าเรื่องได้ดีกว่าตำรามากมายเลยจินตนาการเลิศแล้วก็ภาษาเรียบง่ายดีงามอ๋ออันนี้หมายถึงอาณาจักรปลาทองนะครับอ๋อค่ะเรื่องนี้นี่ก็มาเรื่อยๆจริงๆเลยนะมีคนชื่นชอบหลายคนใช่ครับคุณสีสีพิมพ์มาในเจ้าพ่อครับบอกว่าชอบมากค่ะได้เห็นภาพในสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มยังสาวสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นเราเป็นคนสุพรรณอำเภอเดิมบางอำเภอเดิมบางบ้านนางบวชเลยค่อนข้างจะอินกับนิยายแนวนี้ค่ะสอดคล้องกันกับเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของท่านเองด้วยขอบคุณที่อ่านเรื่องนี้ค่ะขอบคุณนะครับอันนี้ยังอยู่ในเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองกันนะครับค่ะคุณแอนสิมาเขียนมาบอกว่าปลื้มขุนบรรจงค่ะลุยดีนี่อ่านจนนานแล้วนะคะครับเรื่องนี้นี่ก็ยังได้เรื่อยๆจริงๆใช่แล้วก็ยังมีคุณโอรสาครับพิมพ์มาในศพข้างบ้านครับบอกว่าสนุกดีค่ะชอบมากๆคุณพรทิพย์ครับพิมพ์มาในคืนวันอันแสนงามนะครับชอบมากๆค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้อ่านเรื่องรัตนโกสินทร์ของววินิจฉัยววินิจฉัยกุลค่ะยินดีนะครับรับไว้พิจารณามีของคุณสุธิดาครับอ๋อคนนี้เป็นแฟนคลับจากนอร์เวย์นะครับโอ้ค่ะพิมพ์มาบอกว่าสวัสดีค่ะแฟนคลับจากนอร์เวย์ค่ะว้าวชอบฟังเสียงพี่หมีกับพี่จิตรินค่ะฟังแล้วลื่นหูมีสาระในเรื่องเล่าแล้วก็เล่าได้น่าติดตามมากๆขอบคุณมากนะครับคุณเมย์ครับพิมพ์มาในไผ่แดงครับเขียนมาบอกว่าชอบไผ่แดงครับชอบทั้งสองคนที่ทะเลาะกันน่ารักมากๆเลย ครับผมแล้วก็คุณเรนนี่ซีซั่นครับพิมพ์มาในไผ่แดงเช่นกันนะครับสนุกเพลิดเพลินกว่าอ่านเองอีกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแนวทักทายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าบางอันก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศเท่านั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับมีเพิ่มเติมนะคะคุณชวันบอกว่าการออกเสียงให้ถูกต้องฟังแล้วเยียวยาหัวใจได้ดีจริงๆอันนี้เขียนในเม้นในเพจรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็คุณแคทาริยาบอกว่าแฟนคลับจากเจแปนค่ะโอ้ oh. มาจากกุชโชไปฟอลคอนต่อด้วยผลัดแผ่นดินสนุกมากยินดีครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับลองค้นหาแล้วก็รับฟังกันได้นะครับแล้วก็สำหรับชุดล่าสุดนี้นะคะก็เป็นชุดวรรณกรรมเยาวชนทั้งของจากสเปนแล้วก็ของคอสตาริกาก็คือเรื่องโมครับผมใครที่ชื่นชอบแนวนี้มารวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะคือมัดรวมให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มกันเลยค่ะทั้งหมดนี่มีด้วยกันกี่เล่มแล้วนะคุณจิตรินไล่มาจากกุดโชนะครับกุดโชมีสู้เบนิโตสู้มีแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยค่ะมีเล่มที่4เป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินครับค่ะเล่มที่5เป็นเพื่อใจดวงเดียวกันค่ะเล่มที่6เป็นโมค่ะแล้วก็เล่มนี้นะครับเล่มที่7เป็นเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันใช่ครับผมค่ะชุดนี้ซีรีส์นี้7เล่มฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าก็เป็นเล่มสั้นๆตอนสั้นๆนะครับค่ะ7เล่มนี้ก็ตกประมาณสัก
เฉลี่ยเล่มละ5ตอนครับไม่ถึง70ตอนคือไม่ถึง100ตอนใช่ไม่เหมือนกับเวลาที่เราอ่านนิยายกำลังภายในหรือว่านิยายใหญ่ๆใช่ใหญ่ๆนะคะอันนั้นเรื่องเดียวนี้ก็ปาเข้าไปเป็น100ตอนแล้วนะคะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังอะไรซ้ำๆก็น่าจะถูกใจแล้วก็สามารถแชร์ไปให้เด็กๆฟังได้นะคะไม่มีพิษไม่มีภัยโดยเฉพาะงานเขียนของโคเซ่รุยส์โอไลโซล่านะคะต้องบอกว่าละมุนดีต่อใจไร้สารพิษจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะโอ้โหเรื่องนี้นี่ขอแสดงความยินดีกับคนที่เคยขอเอาไว้ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆนิยายชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นนวนิยายที่มีผู้ขอเอาไว้หลายท่านเหมือนกันค่ะแล้วก็นานมาแล้วด้วยครับใช่ค่ะกับนิยายที่ชื่อว่าข้ามภพข้ามชาติเราห่างหายกับแนวพีเรียดไปนานเหมือนกันนะครับพี่กับนิยายเป็นนวนิยายไทยนะคะข้ามภพข้ามชาติเป็นเรื่องราวของเด็กสาว10คนค่ะ เรื่องราวของเด็กสาว10คนแล้วก็มีอยู่2คนที่หน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างเวลาเกือบร้อยปีคือคนสองคนหน้าตาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในรูปถ่าย เมื่อร้อยปีที่แล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดจู่ๆคุณไปเจอใครก็ไม่รู้อะหน้าเหมือนเราเลยนี่มันเราชัดๆเลยนี่แต่อยู่ในอดีตเออมาจากร้อยปีที่แล้วนะคะข้ามภพข้ามชาติเป็นผลงานของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าครูข้างวังนี่เป็นนวนิยายที่ฮือฮามากเมื่อหลายปีก่อนนะคะครับผู้คนก็ติดตามอ่านกันทางออนไลน์และต่อมาก็มีการพิมพ์รวมเล่มค่ะเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วฟังกันได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเป็นสัมภาษณ์อาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะครับผมซึ่งจะเป็นสัมภาษณ์ปิดท้ายพูดคุยเก็บตกถึงเกร็ดความรู้แล้วก็เรื่องที่น่าจะทำให้เราเข้าอกเข้าใจวรรณกรรมเยาวชนที่เราได้ฟังไปได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้อรรถรสยิ่งขึ้นหลังจากสัมภาษณ์อาจารย์รัศมีแล้วก็จะเริ่มซีรีส์ใหม่กันเลยข้ามภพข้ามชาติเตรียมตื่นเต้นกันได้เลยนะคะผลงานของครูข้างหวังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง